สวัสดีครับอยู่กับผมแอดกีดแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าร้อยสิ่งที่อยากทำก่อนที่จะกลายเป็นซอมบี้เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมกันเลยดีกว่าและก่อนที่จะมารับชมกันนะครับผมขอให้ทุกคนนั้นกดไลค์ให้ผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสายสปอยกันด้วยนะครับหากพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยตอนที่1เปิดมาภาพก็ได้เปิดมาได้ชายคนหนึ่งซึ่งเขากำลังนั่งดูหนังซอมบี้อย่างอะไรอยู่เลยเขามีชื่อว่าเทนโดอากิระเป็นพระเอกของเนื้อเรื่องนี้นะครับแล้วเขาก็ได้นั่งดูหนังไปแล้วก็พูดออกมาว่าเอาเถอะถ้าให้เทียบกับที่บริษัทแล้วนี่นะมันคือสวรรค์ชัดๆดูเหมือนว่าเขากำลังจะเบื่อหน่ายกับชีวิตอย่างสุดๆถึงตอนนี้ก็จะเป็นเวลาตีสี่แล้วแต่เขาก็ยังคงไม่นอนนะครับแล้วเขายังได้พูดมาอีกว่าพรุ่งนี้จะต้องไปทำงานอีกแล้วอย่างนั้นหรอแล้วเขาก็ได้น็อกไปซะอย่างนั้นแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนในตอนที่เขาได้มาทำงานเป็นครั้งแรกเขาได้แนะนำตัวกับเพื่อนๆไปว่าผมชื่อเทนโดอากิระยินดีที่ได้รู้จักนะครับถึงที่ทำงานของเขานั้นก็จะดูมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากแถมผู้คนยังเป็นกันเองอีกถึงเขาก็ได้คิดขึ้นมาว่ายังไงซะฉันจะต้องทำโฆษณาชิ้นใหญ่ออกมาให้ได้เพื่อที่จะให้เป็นที่ยอมรับของทุกคนแล้วหัวหน้าของเขาก็ได้พาเขามานัดที่ทำงานนะครับนี่คือโต๊ะของนายถ้ามีเรื่องอะไรไม่เข้าใจแล้วก็ถามโคซูงิคุงที่เป็นหัวหน้านะและในระหว่างนั้นจู่ๆก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาชนเขาจึงได้ลุกนี้ลุกลนแล้วก็รีบเก็บของช่วยกันนะครับซึ่งหลังจากที่เก็บของเสร็จนั้นเขาก็ได้หันมาเห็นกับใบหน้าของเธอซึ่งมันก็จะน่ารักเป็นอย่างมากทำเอาใจละลายเลยนะซึ่งเขาก็เป็นผู้ชายวัยแตกเนื้อหนุ่มที่ไม่ค่อยจะได้พบปากกับเพศตรงข้ามแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้รีบคืนของให้เธออย่างไวนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะฉันชื่อโอโทริซาโอริอยู่ฝ่ายบัญชีค่ะหากมีอะไรแล้วก็ติดต่อฉันได้เลยนะฉันนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะเทนโดคุงแล้วตกดึกในคืนนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับพวกเขาได้เข้ามาเลี้ยงฉลองกันแล้วก็พูดปะถามไถ่ไปเรื่อยเกี่ยวกับเรื่องว่าเรียนที่ไหนและก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนแถมทางเทนโดนั้นดูเหมือนเขาก็จะมีประวัติที่ดีหรือไม่ใช่น้อยในจะที่การศึกษาแถมยังเป็นนักกีฬาตัวเต็งอีกด้วยและในระหว่างที่รุ่นพี่กำลังคุยกับเขาอยู่นั้นเขาก็ได้หันไปมองที่โอโทรินะครับหญิงสาวที่เขานั้นแอบรักอยู่ทำให้เขาคิดที่อยากจะทำอะไรดีๆให้กับเธอแต่อันดับแรกคงจะต้องสร้างผลงานจริงๆให้เธอได้เห็นซะแล้วแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปสักพักงานเลี้ยงก็ได้เลิกลาเขาก็ได้บอกขอบคุณกับรุ่นพี่ทุกคนไปนะครับวันนี้เราขอบคุณมากเลยนะครับพรุ่งนี้ก็ขอรบกวนด้วยล่ะแต่รุ่นพี่คนนึงกลับพูดมาว่าเอาล่ะกลับไปที่บริษัทกันเถอะแล้วทุกคนก็ได้หยิบบัตรพนักงานออกมาทำเอาเทนโดนั้นถึงกับตกใจไปเลยอะไรกันฟันนี่แล้วพวกเขาก็ได้กลับเข้ามาทำงานอีกครั้งนะครับแต่นี่มันตีสองแล้วนะมันหมายความว่ายังไงกันล่ะแล้วเทนโดก็ได้ทันไปถามกับไอ้แว่นนะครับแบบนี้ถือว่าปกติหรอครับแต่ไอ้แว่นกลับตอบมาว่าทางนั้นใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะถึงจะเสร็จ10นาทีสินะแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเขามองเทนโดนั้นถึงก็ตกใจแล้วก็รีบปั่นงานอย่างไวเลยนะครับแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องมาทำงานทั้งคืนโดยที่ไม่กลับบ้านแล้วเขาก็ได้ทำอย่างนี้อยู่หลายวันหลายคืนจนไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้กลับบ้านกันเนี่ยและหลายวันต่อจากนั้นผ่านไปในที่สุดเขาก็ได้กลับบ้านแต่สภาพของเขาในตอนนี้จะร่อแร่ไปสุดๆหลังจากที่เขาได้มาถึงห้องนอนของเขานั้นเขาก็ได้ล้มฟุบลงไปบนที่นอนโดยที่ไม่อยากจะทำอะไรแล้วทั้งนั้นอะไรกันเนี่ยนี่มันบริษัทกดขี่นี่หว่าแล้วเช้าวันต่อมาวันนี้เขาก็ต้องเข้าไปทำงานอีกตามเคยนะครับซึ่งเขาก็ไม่อยากจะไปทำงานเลยแม้แต่น้อยเพราะถ้าหากออกไปอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกกี่วันถึงจะได้กลับมาที่นี่จู่ๆเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากจะกลับไปทำงานแล้วแฮะแต่ยังไงซะมันคงจะทำแบบนั้นไม่ได้เขาจึงได้รีบลุกขึ้นไปแต่งตัวแล้วก็พูดกับตัวเองว่าอย่ามาเยาะแยะสิเรานี่เป็นงานที่เราเลือกจะทำเองนะเพราะอย่างนั้นแหละกว่าจะเข้าได้เราต้องพยายามแทบตายเราต้องสู้และอดทนเข้าไว้อย่ามาดูถูกสายกีฬาเชียวนะแล้วเขาก็ได้ไปถึงที่บริษัทอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเหมือนทุกวันนะครับทุกคนก็ต่างทำงานกันอย่างบ้าคลั่งจนมีหลายคนนั้นถึงกับน็อกแล้วก็นอนไปเลยและแต่ละคนก็ชอบขิงถึงการทำงานของตัวเองด้วยซึ่งพนักงาน2คนก็ได้คุยกันว่านี่รุ่นพี่ทำงานฟรีมาแล้วกี่ชั่วโมงอ๋อฉันทำงานฟรีมาแล้ว150ชั่วโมงครับของจริงอ่ะมันต้อง200ชั่วโมงขึ้นไปนะครับและรุ่นพี่คนก็ได้มาคุยกับเทนโดว่าเห็นฉันอยู่แบบนี้ฉันก็ได้ทำงานมาถึง5ปีแล้วนะฉันทำงานได้เยอะกว่านายอีกส่วนคนต่อไปก็คือคุณโคซุงิที่เป็นหัวหน้าเขานั้นเป็นคนที่เจ้าอารมณ์เป็นอย่างมากไม่ว่าอะไรก็ตามหากผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเขาก็พร้อมที่จะระเบิดอารมณ์แล้วก็ต่อว่าทุกคนในบริษัททำเอามียิงสาวหลายคนนั้นถึงกับร้องไห้ไปเลยทีเดียวแต่ยังไงซะเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่จริงจังกับงานนะและทุกคนก็ชอบมานั่งพูดกันถึงเรื่องหากใครยังไม่เคยฉี่เป็นเลือดก็แสดงว่ายังอ่อนหัดอยู่นะจน
ในตอนนี้ร่างกายของเทนโดนั้นก็พังจนไม่เหลือซากแต่เขานั้นก็ยังคงต้องทำงานอยู่อย่างนั้นจนไม่รู้ว่าครั้งสุดท้ายที่เขาอาบน้ำนั้นมันเมื่อไหร่ซึ่งเขานั้นแทบจะไม่เคยได้กลับบ้านเลยเพราะไม่เคยจะทันรถไฟเที่ยวสุดท้ายด้วยและอ้วนหัวหน้าของเขาก็ได้เดินเข้ามานี่ทาคาฮาชิมันกลับบ้านเก่าไปแล้วนายช่วยรับช่วงต่อมันซะดูเหมือนว่าจะได้มีพนักงานคนนึงได้ไปโลกหน้าเลยนะครับทำเอาเทนโดนั้นถึงกับเซ็งแสดงว่าวันนี้ผมต้องอยู่โต้รุ่งอีกแล้วสินะทำให้เขานะคิดถึงมิสไซล์ลูกหนึ่งเมื่อไหร่จะมีมิสไซล์ตกมาที่นี่บ้างนะแต่ในความโชคร้ายก็ยังคงมีความโชคดีอยู่นั่นก็คือทางโอโทรินะครับเธอได้เข้ามาหาเทนโดแล้วก็พูดกับเขาไปว่าทำงานจนลืมกินมื้อเที่ยงอีกแล้วใช่ไหมล่ะแบบนี้มันไม่ดีนะต้องกินข้าวบ้างสิแล้วเธอก็ได้เอามื้อเที่ยงมาให้เขานะครับทำให้เทนโดนั้นถึงกับยิ้มหน้าบานออกมาเลยซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งเดียวที่อยากให้เขาทำงานอยู่ที่บริษัทนี้ต่อไปแล้วในระหว่างที่พวกเขาคุยกันอยู่นั้นหัวหน้าก็ได้เรียกให้โอโทริเข้าไปหาเขาในห้องนะครับพอดีมีธุระที่จะคุยกันหน่อยนะแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะทั้งคู่ได้เข้าไปมีซัมติงกันในห้องซึ่งทุกคนก็จะรู้กันดีว่าทางโอโทริน่ะเขาเป็นชู้กับท่านประธานแล้วตกดึกในคืนนั้นในระหว่างที่เทนโดกำลังจะกลับบ้านเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าทำไมเราถึงต้องทำงานที่บริษัทนี้กันนะเปลี่ยนงานจะดีไหมนะแต่คงจะไม่ไหวหรอกเพราะเขานั้นแทบจะไม่มีเวลาหางานที่ไหนเลยแล้วถ้าหากเขาต้องออกจากงานแล้วก็พวกเหล่ารุ่นพี่ก็ต้องมาทำงานแทนส่วนของเราน่ะสินอกจากนี้แล้วเทียบกับบริษัทอื่นแล้วที่นี่นะแต่เขาก็ไม่อยากคิดถึงมันอีกแล้วเขาจึงได้เดินกลับบ้านยังหมดอะไรตาอย่างและเช้าวันถัดมาเขาก็ได้มาทำงานอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในตอนนี้เขาก็จะถูกลูกค้าให้แก้งานถึง5ครั้งแล้วและยังจะให้แก้งานครั้งต่อไปอีกแถมลูกค้ายังสั่งให้เขาทำมันให้เสร็จภายในวันนี้ด้วยเขาไม่มีทางเลือกจึงได้ตอบรับไปเพราะไม่งั้นอาจจะสูญเสียผลประโยชน์แก่บริษัทก็เป็นได้แต่ในตอนนี้ในหัวเขาแทบไม่มีความคิดอะไรอยู่แล้วเขาได้เอาปากกามาเขียนวนไปวนมาซ้ำและซ้ำเล่าแล้วก็มือกำหัวนะครับซึ่งทางด้านหลังของเขาหัวหน้าเจ้าอารมณ์ก็กำลังดุด่าลูกน้องอีกคนนึงเกี่ยวกับเรื่องที่ทำงานไม่ได้เรื่องแถมยังไร้ประโยชน์แล้วหลังจากนั้นเขาก็กำลังจะกลับบ้านอีกเช่นเคยเขาได้มายืนอยู่หน้าสถานีรถไฟซึ่งในตอนที่รถไฟกำลังวิ่งผ่านอยู่นั้นเขาก็ได้คิดว่าถ้าหากไม่มีรั้วกั้นนี่แหละก็มันคงจะดีชะมัดเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องไปทำงานแล้วแท้ๆดูเหมือนในตอนนี้ในหัวของเขาคิดแต่เรื่องที่จะจบชีวิตตัวเองเพราะไม่อยากไปทำงานอีกต่อไปแล้วแล้วภาพก็เลยตัดกลับมาณปัจจุบันในตอนนี้เขากำลังน็อกแล้วนะครับและเขาก็ได้พูดกับตัวเองขึ้นมาว่าฉันชอบมีความคิดอยู่ที่ว่าไม่อยากจะตื่นขึ้นมาอีกแล้วไม่อยากจะไปเลยจริงๆนะไปทำงานน่ะซึ่งหน้าตาเขาในตอนนี้แทบจะไม่เหลือความเป็นมนุษย์อยู่อีกแล้วทั้งความรู้สึกทั้งจิตสำนึกก็แทบจะไม่เหลืออีกด้วยแต่ก็ยังคงทำงานอยู่นะครับเพราะไม่ว่ายังไงซะเขาก็ไม่สามารถทิ้งงานตรงนี้ได้แล้วเขาก็ได้เดินออกจากบ้านแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็ได้มาเห็นกับจดหมายนึงที่เสียบอยู่หน้าประตูห้องซึ่งมันก็จะเป็นใบทวงถามค่าที่จอดจักรยานนะครับซึ่งเขาจะค้างชำระอยู่แล้วก็ลืมไม่ได้ไปจ่ายเขาที่เห็นอย่างนั้นจึงได้รีบเดินไปหาผู้ดูแลอย่างไวให้ตายสิฉันลืมอีกแล้วหรือเนี่ยแต่หลังจากที่เขาเรียกผู้ดูแลอยู่สักพักก็กลับไม่ได้ยินเสียงอะไรตอบกลับมาเลยไม่แต่น้อยเขาจึงได้หันไปมองที่ประตูซึ่งประตูนั้นก็จะเปิดเอาไว้อีกด้วยแต่หลังที่เขาได้เข้าไปในห้องเขากลับไม่เชื่อกับสายตาตัวเองเพราะดูเหมือนจะมีชายคนหนึ่งกำลังเขมือบเธออยู่นะครับหลังจากที่ชายคนนั้นได้เห็นกับทางเทนโดมันก็ได้รีบลุกขึ้นแล้วหันมามองทางเขาแล้วก็ได้กระโจมเข้ามาหาเขาอย่างไวซึ่งเทนโดนั้นก็ได้รีบวิ่งหนีอย่างไวเลยนะครับแต่หลังจากที่เขาวิ่งออกมาข้างนอกสิ่งที่เขาพบก็คือภายนอกก็เต็มไปด้วยซอมบี้เขาจึงได้รีบวิ่งกลับเข้าไปในตึกอีกครั้งซึ่งเขาก็จะงงกับตัวเองเป็นอย่างมากวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยทำไมถึงได้เป็นแบบนี้หรือว่าคนพวกนี้เป็นซอมบี้อย่างนั้นหรอไม่ผิดแน่ดูยังไงก็ซอมบี้ชัดๆเหมือนกับในหนังที่เราดูมาเลยแล้วเขาก็ได้วิ่งขึ้นบันไดไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ได้มาอยู่ที่ชั้นดาดฟ้านะครับจากนั้นเขาก็ได้หันไปมองที่รอบเมืองซึ่งรอบๆเมืองในตอนนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์จลาจลขึ้นอยู่เพราะเนื่องด้วยซอมบี้ได้กระจายไปทั่วเมืองแล้วถึงสถานการณ์ในตอนนี้จะย่ำแย่สักเพียงใดแต่เขากลับไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าหากเป็นแบบนี้แล้วก็มันก็หมายความว่าเขาไม่ต้องไปทำงานแล้วสิซึ่งเทนโดก็ได้ตะโกนโห่ร้องอย่างสุดชีวิตชัยโยเราไม่ต้องไปทำงานแล้วและเขาก็ได้วิ่งหนีซอมบี้ไปเรื่อยๆพร้อมกับได้พูดกับตัวเองขึ้นมาว่าสิ่งที่เราเห็นมาตลอดจนถึงเมื่อวานคือโลกที่ไร้สีสันและถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีดำแต่ตอนนี้ท้องฟ้าสีครามต้นไม้สีเขียวไหนจะเลือดที่เป็นสีแดงเราลืมสิ่งเหล่านี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะว่าแล้วจริงๆโลกใบนี้น่ะ
มันเต็มไปด้วยสีสันมากมายแล้ววันนี้เราก็ไม่ต้องไปทำงานแล้วนี่สุดยอดอะไรเบอร์นี้นะหลังจากนั้นเขาก็ได้ลงมาพักอยู่ที่ดาดฟ้าแห่งหนึ่งนะครับเพราะตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยจะดีใจอะไรขนาดนี้มาก่อนแต่ก่อนหน้านั้นอยากจะขี่บิ๊กไบค์จังแฮหรือว่าไปเที่ยวยาคุชิมะแล้วก็ไปกระโดดร่มหรือว่าจะดื่มเบียร์ตั้งแต่เช้าและนั่งดูหนังทั้งวันก็ยังไหวเพราะในตอนนี้เขาได้เป็นอิสระแล้วเขาจึงคิดที่อยากจะทำอะไรหลายอย่างแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็ได้นึกถึงหญิงสาวที่เขารักนั่นก็คือโอโทริตอนนี้เธอจะเป็นยังไงบ้างนะก่อนอื่นเราต้องไปเช็คความปลอดภัยของเธอซะก่อนละแล้วก็ต้องไปบอกรักเธอให้ได้ถึงจะเป็นชู้หรืออะไรก็ช่างแต่ถ้าหากเราไม่บอกรักกับเธอไปฉันยอมถูกซอมบี้กินจะดีกว่านะหลังจากที่เขาคิดได้อย่างนั้นเขาจึงได้ปั่นจักรยานไปหาเธออย่างไวเลยนะครับและในที่สุดเขาก็ได้มาถึงห้องพักของเธอจนได้ตอนแรกเขาก็มีความมั่นใจเต็มร้อยแต่จู่ๆเขาก็กลับประมาขึ้นมาสังหารและเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าจู่ๆมีรุ่นน้องที่ไม่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันมาหาเธอในที่แบบนี้เธอจะรู้สึกขยะแขยงหรือเปล่านะแต่ยังไงก็ช่างเถอะเอาเป็นว่าเรามาตรวจสอบความปลอดภัยแล้วนะและเขาก็ได้กดกริ่งเรียกแต่เหมือนจะไม่มีใครเอามารับเขานะครับแถมประตูก็ยังไม่ได้ล็อกไว้อีกแต่เมื่อเขาได้เปิดเข้าไปนั้นกลับพบกับรองเท้าผู้ชายเขาจึงรู้ได้เลยว่าคงจะเป็นท่านประธานแน่ๆซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วท่านประธานก็ได้ออกมาเขาซึ่งสภาพของเขาในตอนนี้เหมือนเขาก็จะติดเชื้อไวรัสซอมบี้อยู่แล้วด้วยและในระหว่างที่ประธานกำลังจะกลายร่างอยู่นั้นเทนโดก็ได้พูดกับประธานซอมบี้ไปว่าผมขอเวลาหน่อยจะได้ไหมครับผมทำงานอย่างหนักทุกวันจนลืมการใช้ชีวิตแบบมนุษย์ไปแล้วไม่รู้ว่าวันนี้ตัวเองต้องทำงานไปเพื่ออะไรเพราะอย่างนั้นแหละถึงจะไม่อยากพูดแต่วันนี้ผมจะขอทวงตัวเองคนเดิมกลับมาสักทีผมจึงจะขอลาออกครับแล้วทั้งคู่ก็ได้พุ่งกระโจนเข้าหากันซึ่งเทนโดนั้นได้พุ่งเข้าไปกระแทกที่ประธานบริษัทจนทำให้เขานั้นร่วงตกตึกไปนะครับหลังจากที่เขาจัดการกับท่านประธานเสร็จเขาจึงได้รีบมองหาโอโทริอย่างไวซึ่งโอโทริในตอนนี้เธอก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วด้วยนะครับเพราะเธอเองก็กำลังจะกลายเป็นซอมบี้เหมือนกันแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเขาเลยตัดสินใจแล้วว่าจะมาบอกรักเธอให้ได้ความรักที่เขาเก็บเงียบไว้ตลอดเวลาถึง3ปีคงจะต้องบอกไปแล้วนะแล้วเขาก็ได้สารภาพรักกับซอมบี้ไปซึ่งหลังจากนั้นดูเหมือนโอโทริจะแอบยิ้มให้เขาด้วยนะครับแล้วเธอก็ได้กลายเป็นซอมบี้อย่างสมบูรณ์แบบเทนโดได้งานเขาจึงรีบวิ่งหนีออกไปอย่างไวลาก่อนนะคนที่ผมชอบที่สุดหลังจากนั้นเขาก็ได้มานั่งพักหน้าเซเว่นแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ได้คิดกับตัวเองว่าไม่ว่าจะพรุ่งนี้หรือมะรืนหรือสัปดาห์หน้าเราก็ไม่ต้องไปทำงานแล้วสินะอย่างกับฝันไปเลยแฮะถึงแม้ชีวิตของพวกเราจะเหลืออีกแค่1วันหรือ60ปีแต่เวลาที่สามารถทำสิ่งที่อยากทำได้นั้นมันเหลือเวลาอีกไม่มากหรอกนะหลังจากที่เขาคิดได้อย่างนั้นเขาจึงได้เดินกลับเข้าไปในเซเว่นอีกครั้งแล้วก็ไปหยิบสมุดกับปากกามานะครับแล้วก็ได้จดอะไรบางสิ่งบางอย่างลงไปซึ่งมันก็จะเป็น100สิ่งที่เขาอยากทำก่อนที่จะกลายเป็นซอมบี้แล้วก็ได้จบตอนที่1ตอนที่2เปิดมาดูเหมือนว่าภาพจะตัดไปในตอนที่พระเอกยังทำงานอยู่นะครับซึ่งเขาจะถูกหัวหน้ากดดันเป็นอย่างมากจนเขานั้นแทบอยากจะบ้าตายแล้วไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้อีกต่อไปแล้วในระหว่างที่เขากำลังจะสติแตกอยู่นั้นเขาก็ได้ลุกขึ้นตื่นขึ้นมานะครับสิ่งนั้นก็จะเป็นเพียงแค่ความฝันหลังจากนั้นเทนโดหรือพระเอกของเราเขาก็ได้คิดได้ว่ามันเป็นแค่ความฝันสินะก็จริงสิเราไม่ต้องไปทำงานแล้วนี่นาและเขาก็ได้ออกมายื่นเส้นยืดสายแล้วก็บอกอรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับสถานการณ์ณปัจจุบันซึ่งในเหตุการณ์แบบนี้คงไม่มีใครแล้วแหละที่จะมีความสุขได้เท่าเทนโดอีกแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้เริ่มมาทำความสะอาดแล้วก็เก็บกวาดห้องหลังจากที่เขานั้นไม่เคยได้ทำมันมาตลอดทั้ง3ปีที่เขาได้ทำงานอยู่ที่บริษัทซึ่งในตอนนี้ห้องของเขาก็ได้สะอาดและเป็นระบบระเบียบเป็นอย่างมากหลังจากนั้นมันคงจะต้องมาดื่มเบียร์กันสักหน่อยแล้วนะเพื่อที่จะทดแทนหยาดเหงื่อที่เสียไปซึ่งหลังจากที่เทนโดได้ดื่มเบียร์เข้าไปนั้นมันก็ทำให้เขานั้นรู้สึกฟินเป็นอย่างมากเพราะว่านี่ถือเป็นครั้งแรกเลยที่เขาได้ดื่มเบียร์ตั้งแต่หัววันโดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องทำงานนี้ต่อไปแล้วนี่สิชีวิตที่เราใฝ่ฝันไม่สิมันต้องเรียกว่าปาฏิหาริย์ชัดๆเพราะการดื่มเบียร์ในวันธรรมดาของเขานั้นมันทำให้เขารู้สึกเป็นบาปแต่ในตอนนี้เหมือนตัวเองได้ปลดปล่อยจากความทุกข์และมีความสุขที่สุดแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่เหล่านักข่าวนะครับซึ่งพวกเขากำลังไลฟ์สดอยู่ณกลางกรุงโตเกียวเห็นได้ชัดว่าไฟกำลังลุกทั่วเมืองแม้แต่ตอนนี้ก็ยังเชื่อไม่ลงเลยว่าภาพที่เห็นมันเป็นความจริง
ซึ่งที่สำนักข่าวนั้นก็ยังพอมีเหลือเจ้าหน้าที่ของสตูดิโออยู่แต่มันก็เหลือเพียงไม่กี่คนนะครับส่วนที่เหลือก็ได้กลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วตอนนี้พวกมันก็พยายามที่จะบุกเข้ามาที่นี่ด้วยนะครับทำให้นักข่าวตื่นตระหนกไปอย่างมากเนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ก็เกิดการขัดข้องจึงทำให้ไม่มีการประกาศข่าวใดๆของทางรัฐบาลซึ่งทำให้เธอนั้นนึกสงสัยอยู่ว่าประเทศชาติยังคงการเคลื่อนไหวอยู่หรือเปล่าซึ่งเธอยังพูดไม่ได้ขาดคำจู่ๆก็ได้มีซอมบี้ตัวหนึ่งกระโดดเข้ามางับคอเธอนะครับแล้วภาพเกิดตัดมาที่เทนโดอีกครั้งซึ่งในตอนนี้เขาก็ยังคงดื่มเบียร์อย่างอร่อยอยู่ทั้งๆที่โลกเจอวิกฤตขนาดนี้แท้ๆแต่เขายังจะใช้ชีวิตต่อไปโดยที่ไม่สนโลกหลังจากนั้นเขาก็ได้พูดกับตัวเองว่าเอาละยังไงซะวันนี้เราก็จะเป็นทาสเบียร์ให้ได้เราจะดื่มเบียร์ตั้งแต่กลางวันและไม่ออกไปจากห้องแม้แต่ก้าวเดียวเพราะเขานั้นรู้สึกขี้เกียจเต็มที่แล้วแต่หลังจากที่เขาพูดเสร็จเขาก็กลับพบว่าเบียร์ในห้องของเขานั้นไม่เหลือเลยแม้แต่ขวดเดียวทำให้เทนโดนั้นแทบช็อกอะไรกันฟะเนี่ยไม่จริงนะไม่จริงนะไอ้เมื่อกี้น่ะมันเป็นกระป๋องสุดท้ายแล้วเหรอเนี่ยให้ตายเถอะดันมาหมดเอาวันนี้ซะได้ทางที่เราตัดสินใจแล้วแท้ๆว่าจะไม่ออกไปจากห้องนี้และจะดื่มเบียร์ยังอร่อยและเขาก็ได้ชะโงกหน้าออกไปมองข้างนอกนะครับซึ่งข้างนอกก็จะเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้แต่ยังไงซะถ้าจะให้อยู่ในห้องแบบนี้โดยที่ไม่มีเบียร์ล่ะก็ฉันก็ไม่ขอเอาด้วยหรอกหลังจากนั้นถึงแม้ว่าเขาจะขี้เกียจสักขนาดไหนเขาก็ได้ตัดสินใจแล้วที่จะออกไปข้างนอกแล้วก็จะไปซื้อเบียร์กลับมาให้ได้เลยและภาพก็ได้ตัดไปที่สองผัวเมียภรรยาคู่หนึ่งนะครับซึ่งข้างนอกห้องของพวกเขานั้นก็จะมีซอมบี้เพ่นพ่านอยู่เต็มไปหมดซึ่งเมียของเขาก็ได้พูดกับหมอว่าไม่มีวี่แววของตำรวจเดี๋ยวกองกำลังช่วยตัวเองมาช่วยเลยเหรอคะแบบนี้น่ะพวกเราจะทำยังไงดีล่ะซึ่งเธอก็จะตื่นตระหนกไปอย่างมากแต่ทางสามีของเขานั้นยังทำตัวใจดีสู้เสือห้ามยอมแพ้เด็ดขาดตอนนี้พวกเราต้องหาทางมีชีวิตรอดให้ได้เลยซึ่งภรรยาของเขานั้นจะไม่คิดอย่างนั้นจากสถานการณ์ในตอนนี้น่ะจะให้เรามีชีวิตรอดได้ยังไงล่ะคะแล้วเธอก็ได้ร้องไห้ออกมาโลกมันจบสิ้นแล้วสามีของเขาที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงได้เดินออกไปที่นอกระเบียงแล้วก็ได้ไปบ่นอดครวญกับตัวเองนะครับบ่าเอ้ยเราควรจะทำยังไงดีล่ะแต่ทันใดนั้นจู่ๆเขากลับได้หันมาเจอกับเทนโดที่กำลังปีนท่อน้ำลงมาอยู่เลยนะครับทำให้ทั้งคู่นั้นรู้สึกตกใจซึ่งเทนโดนั้นก็ได้อธิบายไปว่าขอโทษด้วยนะครับพอดีพวกซอมบี้มันออกมาเยอะน่ะทางบันไดแมนชั่นของผมมันไม่มีทางเดินเลยผมเลยต้องมาทางนี้เนี่ยไงแล้วสองสามีภรรยาก็ได้ชวนให้เทนโดนั้นรีบเข้าไปในบ้านก่อนเพราะข้างนอกมันอันตรายแต่ทางเทนโดนั้นกลับตอบไปว่าไม่เป็นไรครับพอดีผมกำลังจะออกไปข้างนอกน่ะอ๋อผมลืมแนะนำชื่อไปผมชื่อเทนโดอากิระอาศัยอยู่ที่แมนชั่นข้างนี้ครับการที่เราได้มาเจอกันในที่แบบนี้ถือเป็นพรหมลิขิตแน่นอนเลยครับแล้วทางสามีก็ได้ตอบกลับไปว่าผมชื่อคุซากะครับและเทนโดก็ได้พูดต่อไปอีกว่าพอดีผมจะออกไปที่ร้านสะดวกซื้อนะครับถ้าไม่รังเกียจให้ผมซื้อของใช้จำเป็นมาฝากไหมครับอย่างเช่นราเมงถ้วยไม่ก็ไฟฉายอะไรทำนองนี้แล้วสองสามีภรรยาที่ฟังเทนโดพูดอย่างนั้นเขาจึงได้ตอบรับข้อเสนอไปถ้าอย่างนั้นผมขอรบกวนด้วยนะครับหลังจากนั้นเทนโดเขาก็ได้ปั่นจักรยานออกไปแถมในตอนนี้เหล่าซอมบี้ยังมีเยอะกว่าเมื่อวันก่อนอีกแต่เทนโดนั้นกลับไม่ย่อท้อเพราะการที่ทำให้เขาต้องอดเบียร์ในวันนี้น่ะมันทรมานยิ่งกว่าการโดนซอมบี้ทั้งฝูงไล่กัดอีกและในที่สุดเขาก็ได้ปั่นมาที่ร้านสะดวกซื้อจนได้แต่ดูเหมือนจะมีจักรยานอีกคันที่จอดอยู่ข้างหน้านั้นด้วยนะครับแถมมันยังมีกล้องคอยเก็บภาพโดยรอบไว้อีกซึ่งเทนโดนั้นเขาก็ได้วิ่งเข้าร้านสะดวกซื้อด้วยความดีใจซดเบียร์ซดเบียร์เราจะซดเบียร์ไม่อั้นเลยล่ะเบียร์จ๋าพี่มาแล้วและในระหว่างที่เขาเดินมานั้นเขากลับได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับซึ่งเธอก็จะเป็นผู้มีชีวิตรอดที่จะเข้ามาเอาของเหมือนกันนะครับแถมเธอยังน่ารักอีกด้วยทำให้เทนโดนั้นแทบรักษาตาไม่ได้เลยทีเดียวเทนโดจึงได้คิดหาวิธีการพูดโดยที่แม่เธอตกใจเหมือนกับสองสามีภรรยาก่อนหน้านี้ซึ่งดูเหมือนเขาก็จะพูดมากเกินไปนะครับจนทำให้แม่สาวคนนี้นั้นถึงกับรำคาญแล้วเธอก็ได้เดินออกไปเทนโดที่เห็นอย่างนั้นเขาจึงได้คิดว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายเลยนะที่เขาจะได้เจอกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะงั้นแหละเขาจะไม่ยอมปล่อยโอกาสดีๆแบบนี้ไปแน่นอนเขาจึงได้วิ่งตามเธอและบอกว่าไหนๆพวกเราก็ได้มารู้จักกันในสถานที่แบบนี้ทั้งทีผมคิดว่าเราควรจะแลกช่องทางติดต่อกันดีกว่าไหมครับซึ่งผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนเธอจะไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากมายแถมเอาแต่จ้องโทรศัพท์อยู่แล้วเธอก็ได้ตอบเทนโดไปว่าถึงฉันอาจจะยุ่งไม่เข้าเรื่องไปหน่อย
แต่ยังไงฉันก็ไม่คิดว่าของแบบนั้นมันจะเป็นถึงขั้นต้องเข้าเมืองมาซื้อหรอกนะซึ่งเธอก็จะหมายถึงเบียร์นะครับเพราะมันออกจะได้ประโยชน์ในสถานการณ์ปัจจุบันแถมเธอยังได้พูดมาอีกว่าฉันน่ะไม่เห็นประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกับนายแถมดูแล้วนายจะเป็นคนที่ไม่รู้จักการป้องกันความเสี่ยงด้วยคืนฉันไปยุ่งย่างกับนายเขาแล้วก็มีหวังการที่ฉันจะมีชีวิตรอดคงได้ลดลงอย่างแน่นอนเพราะงั้นฉันขอปฏิเสธการแลกช่องทางติดต่อแต่ในทันใดนั้นฝูงซอมบี้มันก็ได้บุกเข้ามาข้างในได้แล้วนะครับเทนโดที่งั้นจึงได้รีบเข้าไปปกป้องพี่สาวคนนี้ไว้อย่างไวแต่กลับถูกแม่สาวคนนี้จับเวียงออกไปซะอย่างนั้นเทนโดนั่นที่ก็ตกใจแต่ดูเหมือนว่าเธอจะได้ช่วยเทนโดไว้นะครับเพราะทันใดที่เธอดึงเทนโดออกมานั้นจู่ๆก็ได้มีรถคันหนึ่งพุ่งตรงเข้ามาชนเหล่าซอมบี้ทำให้เทนโดนั้นถึงกับอึ้งแล้วพี่สาวคนนั้นเธอก็ได้ออกไปแถมยังขโมยจักรยานของเทนโดไปอีกด้วยนะครับหลังจากนั้นเทนโดก็ได้มายืนคิดกับตัวเองอยู่ว่าพี่สาวคนนั้นเป็นคนที่โคตรเท่และสวยชะมัดเลยแฮะเราจะได้พบกันอีกหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวสิมันไม่ใช่เวลามาเพ้อเจ้ออะไรแบบนั้นนะแล้วทันใดนั้นก็ได้มีเหล่าซอมบี้วิ่งเข้ามาหาเขานะครับเขาจึงได้รีบวิ่งหาพาหนะอย่างไวและในที่สุดเขาก็ได้มาเจอกับมอเตอร์ไซคันหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้คิดว่าในการที่เกิดช่วงเวลาเร่งด่วนแบบนี้มันก็เป็นธรรมดาแหละนะที่จะมีจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์แถมยังถูกเสียบกุญแจทิ้งเอาไว้อีกแบบนี้มันก็สบายกว่าขี่จักรยานเยอะเลยนะแล้วในระหว่างนั้นเขาก็ได้คิดได้ว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าอย่างนั้นมันก็หมายความว่ามันสามารถพัฒนาร่างได้นะสิแล้วทันใดนั้นเขาก็ได้ขับไปเจอกับบิ๊กไบค์คันหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะเป็นฮาร์เลย์อีกด้วยเขาจึงไม่รอช้ารีบขับฮาร์เลย์นั้นบิ๊กกลับบ้านอย่างไวเพราะนั้นก็เป็นหนึ่งในความฝันที่เขาอยากทำมาโดยตลอดคือการได้ขับบิ๊กไบค์และออกตลอดไปทั่วเมืองนะครับแล้วในที่สุดเขาก็กลับมาถึงบ้านแล้วเขายังได้พูดกับตัวเองว่าวันนี้เป็นวันที่สุดยอดจังเลยนะได้ทั้งบิ๊กไบค์ตามฝันแถมยังได้เจอกับสาวสวยต่างหากแล้วเขาก็ได้บินกลับมาถึงที่ห้องของโคซากะผมกลับมาแล้วครับคุณโคซากะถ้าไม่รังเกียจแล้วก็มาดื่มเบียร์กับผมไหมล่ะครับแต่ดูเหมือนว่าสองผัวเมียภรรยานั้นเขาจะไม่อยู่อีกแล้วเพราะว่าในห้องมันก็ได้เต็มไปด้วยคราบเลือดเหมือนกับเพิ่งจบสงครามมาหยกๆแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ห้องของเทนโดในตอนนี้เขาก็ได้มานั่งดื่มเบียร์ยังหมดอะไรตายอยากพอหลังจากสิ่งที่เขาได้เห็นนั้นมันกลับทำให้เขาจิตตกยิ่งหนักกว่าเดิมเขาจึงได้พูดกับตัวเองขึ้นมาว่าถึงแม้ชีวิตของพวกเราจะมีเหลืออีก1วันหรืออีก60ปีแต่เวลาที่จะสามารถทำสิ่งที่อยากทำนั้นมันเหลือเวลาอีกไม่มากหลังจากที่เขาคิดได้อย่างนั้นเขาจึงได้หยิบสมุดของเขาขึ้นมาอีกครั้งซึ่งมันจะเป็นสมุดที่เขานั้นเอาไว้โจทย์สิ่งที่เขาอยากทำร้อยสิ่งก่อนที่เขาจะกลายเป็นซอมบี้และเขาก็ได้เริ่มลงมือโจทย์สิ่งที่เขาอยากทำลงไปนะครับซึ่งเรื่องที่1นั้นคือสารภาพความในใจกับคนที่ชอบเขาก็ได้ทำไปแล้วอย่างที่2ทำความสะอาดห้องนอนของเขาก็ได้ทำไปแล้วและอย่างที่3ดื่มเบียร์และนอนเปื่อยตั้งแต่กลางวันเขาก็ได้ทำไปแล้วอย่างที่4คือการได้ขับบิ๊กไบค์ซึ่งเขาก็ได้ทำไปแล้วในวันนี้หลังจากนั้นเขาก็ได้คิดสิ่งต่างๆนานานะครับว่าเขานั้นจะทำอะไรต่อดีหลังจากนี้นะไม่ว่าจะเป็นการทำผมทรงเดดร็อกหรือการได้กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ต่างจังหวัดหรือการได้กลับไปพบเพื่อนซีของเขาอีกครั้งแต่ไงซะตอนนี้สิ่งที่เขาคิดได้ทั้งหมดในตอนนี้มันก็มีเพียงแค่33เรื่องเท่านั้นนะครับและเขาก็ได้ยิ้มออกมาแล้วก็ปิดสมุดเล่มนั้นลงซึ่งเรื่องที่เขาอยากทำต่อจากนี้นะเอาไว้เขียนทีหลังก็แล้วกันแล้วหลังจากนั้น6โมงเช้าภาพก็ได้ตัดไปที่ผู้หญิงก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเธอนั้นก็จะอยู่คนเดียวแถมยังอยู่บนตึกลักฟ้าอีกด้วยนะครับซึ่งชีวิตประจำวันของเธอก็ออกกำลังกายแล้วรอฟังข่าวสารจากทั่วเมืองแถมเธอยังคอยติดต่อกับสำนักงานใหญ่ที่ลอสแองเจลิสหรืออีกหลายที่ที่พอจะติดต่อได้ในตอนนี้ซึ่งดูเหมือนก่อนที่โลกจะได้ล่มสลายเธอนั้นก็จะเป็นคนใหญ่คนโตเหมือนกันนะครับซึ่งเธอนั้นในตอนนี้สิ่งสำคัญคือการจัดหาน้ำและเสบียงแล้วก็ออกกำลังกายแถมต้องควบคุมน้ำตาลในระดับเลือดอีกด้วยเพราะมันนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนที่จะใช้ชีวิตในโลกแห่งนี้นะครับแล้วภาพก็ตัดไปที่ชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้เขาได้ยืนอยู่บนตึกสูงแล้วก็ได้ยิ้มออกมาพร้อมกับดีใจอย่างสุดๆเพราะในที่สุดเขาก็ทำได้แล้วเขาได้หนีพ้นจากพวกเราซอมบี้ได้แล้วและเขาก็ได้โห่ร้องดีใจออกมาเลยนะครับซึ่งทันใดนั้นจู่ๆกลับมีซอม
บี้ตัวหนึ่งเข้ามางับคองเขาซะงั้นแล้วก็ได้จบซึ่งดูเหมือนว่านั่นจะเป็นหนังที่ยายหัวม่วงคนนี้เปิดดูเป็นประจำนะครับแล้วเธอก็ได้หยิบกล้องส่องทางไกลออกมาส่องเหล่าซอมบี้ซึ่งดูพฤติกรรมของเหล่าซอมบี้มันจะมีทั้งซอมบี้แบบเดินและแบบวิ่งแล้วก็มีแบบอันตรายและเธอก็ได้ดูพฤติกรรมของมันไปเรื่อยๆพร้อมกับจดสมุดบันทึกเอาไว้เพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการอ้างอิงในการที่เธอจะใช้ชีวิตรอดต่อไปจากนี้แต่ถึงจะได้ข้อมูลแบบนี้มาแล้วมันก็ยังขาดข้อมูลดิบอยู่เธอจึงได้ตัดสินใจออกไปข้างนอกเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวข้อมูลให้มากที่สุดซึ่งดูเหมือนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นจะเป็นเหตุการณ์ย้อนอดีตนะครับย้อนอดีตก่อนที่เธอจะได้มาเจอกับเทนโดที่ร้านสะดวกซื้อเธอนั้นได้เห็นเทนโดตั้งแต่ก่อนที่เข้าร้านสะดวกซื้อแล้วแต่เธอนั้นก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าในสถานการณ์แบบนี้จะยังมีคนที่ร่าเริงแบบนี้แล้วก็ออกมาดีใจพร้อมกับหาดื่มเบียร์อีกโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วในตอนนั้นเธอก็ได้พูดออกมาว่าหรือว่าไอ้คนคนนี้มันจะพาฝูงซอมบี้มาหรือเปล่านะถึงมันก็จะเป็นอย่างนั้นกะไว้แล้วเชียวไอ้หมอนี่เป็นพวกรักสนุกไปวันๆแถมยังไม่คิดหน้าคิดหลังจนได้กลายเป็นนิสัยแต่ทำไมคนแบบนี้ถึงได้ยังมีชีวิตรอดด้วยล่ะมันไม่เห็นจะสมเหตุผลเลยและในระหว่างที่เธอกำลังจะเดินออกไปจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงห้องแตรรถแย่ละแบบนี้พวกซอมบี้มันต้องมารวมตัวกันแน่ถ้าออกไปข้างนอกตอนนี้เป็นไปได้สูงที่จะถูกเล่นงานเข้าแล้วเธอก็ได้หยิบมือถือของเธอขึ้นมาดูซึ่งมันจะได้ฉายภาพจากกล้องที่ติดไว้หน้าจักรยานของเธอนะครับซึ่งสิ่งที่เธอเห็นอยู่นั้นจะเป็นรถ6ล้อคันหนึ่งที่กำลังขับกระสับกระส่ายเพราะว่าคนขับนั้นมันไม่ใช่มนุษย์ต่อไปแล้วเธอจึงได้พูดมาว่าดีละไอ้นี่มันใช้ประโยชน์ได้ซึ่งเธอจะรอให้รถคันนั้นพุ่งเข้ามาชนกับเราซอมบี้นะครับเธอจึงได้แกล้งทวงเวลาพระเอกเอาไว้เพื่อไม่ให้พระเอกนั้นเดินต่อแต่พระเอกหลังจากที่เขาได้เห็นฝูงซอมบี้เขากลับคิดที่จะปกป้องเธอคนนี้เอาไว้มันทำให้แผนของเธอที่วางเอาไว้นั้นต้องพังไปหมดเธอจึงไม่มีทางเลือกจึงจำใจต้องกระชากพระเอกกลับมาเพื่อไม่ให้เขานั้นโดนรถชนเข้าให้แล้วภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ห้องของเธอซึ่งเธอก็ได้ข้อมูลทั้งหมดที่เธอได้ถ่ายเอาไว้ขอมาเปิดดูอีกครั้งนะครับแต่ทันใดนั้นเธอกลับได้พบภาพของพระเอกซึ่งสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้พระเอกยังไม่สำนึกและยังมีหน้ามาดื่มเบียร์พร้อมกับทำท่าทางที่ดีใจขนาดนั้นอยู่อีกแปลกคนชะมัดเลยนะแล้วเธอก็ได้นึกถึงขนมหวานที่เธออยากกินแต่เธอนั้นมีข้อห้ามอยู่ว่าเธอจำเป็นต้องควบคุมน้ำตาลแต่หลังจากที่เธอได้พบกับพระเอกนั้นมันทำให้เธออยากที่จะปล่อยวางตัวเองบ้างอยากกินยังเลยนะเราไม่จำเป็นต้องกลั้นขนาดนั้นเลยนี่แล้วในหน้าจอคอมของเธอก็ได้มีโน้ตที่เขียนเอาไว้ว่าร้อยสิ่งที่ควรทำเพื่อไม่ให้กลายเป็นซอมบี้ซึ่งมันก็จะเป็นโน้ตชนิดเดียวกับพระเอกเลยนะครับแล้วก็ได้จบตอนที่2ตอนที่3เปิดมาภาพได้เปิดมาที่ณสถานที่แห่งหนึ่งนะครับถึงที่นี่ดูเหมือนจะมีเหล่าผู้คนอาศัยอยู่มากมายเลยทีเดียวแต่ยังมีเด็กคนนึงที่กำลังร้องไห้อยู่นะครับเนื่องจากพ่อแม่ของเธอได้เสียไปแล้วแล้วไอ้ชุดสุดทั่วเหลืองคนนี้เนี่ยเขาก็ได้มาปลอบเธอว่าไม่เป็นอะไรหรอกนะถ้าหากเธออยู่ที่นี่แล้วก็เธอจะต้องปลอดภัยแน่ๆไม่ต้องกลัวไปหรอกนะและทันใดนั้นจู่ๆลูกน้องคนนึงของเขาก็ได้เดินเข้ามานะครับนี่หัวหน้าพวกมันมาอีกแล้วครับไอ้หัวเหลืองที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงได้บอกกับเด็กไปว่าขอโทษทีนะแต่พอดีพี่มีประชุมด่วนน่ะเพราะงั้นเราอยู่ที่นี่คนเดียวจะได้ไหมนะแล้วเขาก็ได้ยกพวกออกไปซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะออกไปปะทะกับเราซอมบี้นะครับเพราะในตอนนี้พวกมันจะมีจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวหลังจากนั้นภาพก็เลยตัดไปที่พระเอกในตอนนี้เทนโดกำลังขับบิ๊กไบค์ยังมีความสุขไปเลยทีเดียวล่ะแม่ขนเยอะจังเลยนะแต่ว่าที่นี่มันก็ชินจุกูลแล้วนะหลังจากที่เขาได้ขับรถเที่ยวจนหนำใจแล้วเขาก็ได้กลับมาที่บ้านของเขาซึ่งในตอนนี้หนวดเคราของเขาก็เริ่มยาวเฟิร์มออกมาอีกแล้วนะครับซึ่งเขานั้นอุตส่าห์อยากลองไว้หนวดทั้งๆที่ไม่ต้องไปทำงานอะไรแท้ๆแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยเวิร์กซะเลยนะถึงขั้นเอาปากกาเคมีมาเขียนแต่มันก็กลับดูยิ่งแย่ไปกว่าเดิมซะอีกหลังจากนั้นจู่ๆอินเทอร์เน็ตก็ได้กลับมาใช้ได้อีกครั้งซึ่งเขานั้นถึงกับดีใจไปอย่างมากเพราะในที่สุดจะได้ส่งข้อความหาคนที่เขาอยากคุยมาตลอด3ปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรู้จักหรือใครก็ตามที่เขาเคยปฏิเสธนัดดื่มกับเพื่อนวันนี้แหละเขาจะทักหาทุกคนแล้วก็บอกว่าเขาสามารถไปเที่ยวกับทุกคนได้แล้วนะแถมตอนนี้เขาไม่ต้องทำงานอีกเลยด้วยแต่มันก็ไม่มีใครตอบเขาเลยแม้แต่คนเดียวเขาจึงได้นั่งเฝ้ารอว่าจะมีใครบ้างนะ
ที่จะยังมีชีวิตอยู่แต่เหมือนจะไม่มีใครตอบความมาเลยแม้แต่คนเดียวสิ่งเขาจะได้คิดว่าในเมื่อความคับข้างของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหายไปจนโทรศัพท์กลับมาใช้ได้แบบนี้แสดงว่าคนที่ใช้งานมันลดลงไปแล้วสินะอยากจะใช้ชีวิตกับเพื่อนๆให้มากกว่านี้จังแล้วทันใดนั้นเขาก็ได้นึกถึงหน้าเพื่อนคนนึงขึ้นมานะครับซึ่งชายคนนี้จะมีชื่อว่าเคนจูเขาเป็นเพื่อนสมัยเด็กกับเทนโดแถมยังอยู่กีฬารับบี้ด้วยกันอีกหลังจากนั้นพระเอกก็ไม่รอช้าเขาก็ได้รีบติดต่อไปหาเคนโจทันทีเลยนะครับนายคงไม่เป็นอะไรไปหรอกนะเคนโจแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่รัสซิวกิลนะครับในตอนนี้รอบๆก็จะมีเหล่าซอมบี้มากมายเลยทีเดียวแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ห้องใดห้องหนึ่งซึ่งนั่นดูเหมือนจะมีเคนโจอยู่ที่นี่ด้วยนะครับแถมเขายังอยู่กับซอมบี้ตัวนึงอีกซึ่งข้างนอกถึงแม้จะอยากออกไปสักแค่ไหนเขาก็ไม่มีความกล้าพอที่จะออกไปเพราะฝูงซอมบี้มันก็เยอะซะเหลือเกินแถมในตอนนี้เขาก็ดื่มน้ำมาถึง3วันแล้วแถมน้ำก็จะไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวอีกด้วยคืนปล่อยไว้แบบนี้มีหวังเขาได้ตายแน่ๆแต่ทันใดนั้นเขากลับนึกถึงหน้าเพื่อนสนิทของเขาที่ไม่ได้เจอเป็นเวลานานนั่นก็คือเทนโดนั่นเองแล้วทันใดนั้นเทนโดก็ได้ติดต่อมาทำเอาเคนโจนั้นถึงกับประหลาดใจไปเลยทีเดียวนี่นายไปโดนตัวไหนมาเนี่ยทำไมถึงได้ดีขนาดนั้นกันล่ะแล้วเทนโดเพื่อนของเราก็ได้บอกกับเคนโจไปว่าดีจริงๆเลยนะที่นายยังไม่เป็นอะไรตอนนี้นายอยู่ไหนนะเดี๋ยวฉันจะไปหาช่วยส่งโลเคชั่นมาให้ฉันด้วยก็แล้วกันซึ่งหลังจากที่เขาพูดเสร็จเขาก็ตัดสายไปดื้อๆซะอย่างนั้นทำเอาเคนโจนั้นถึงกับปวดหัวนี่อย่าบอกนะว่านายคิดจะมาที่นี่จริงๆนะซึ่งในตอนนี้ทางเพื่อนของเราก็ได้ออกมาจากบ้านแล้วนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าตรงไปหาเคนโจซึ่งเคนโจกับเขานั้นใช้ชีวิตร่วมกันในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขด้วยกันมาตลอดถึง4ปีแถมยังเป็นคนที่เนื้อหอมและมีสีสันที่คอยสร้างความหายกับเพื่อนโดยไม่ห่วงภาพลักษณ์ของตัวเองแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นคนที่อยู่ด้วยและสบายใจที่สุดและพามกันไปตัดพิธีก่อนหน้านี้ทางเคนโจเขาได้มาคุยกับทางเทนโดว่าในตอนนี้เขาหนักได้เป็นหัวหน้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ซึ่งมีชื่อเสียงและมีหน้ามีตาไปอย่างมากแถมแฟนของเขายังเป็นดาราสาวอีกแต่กลับมาดูที่เทนโดเขากลับทำงานตอกต่อยอยู่ในบริษัทที่โดนกดขี่แถมสีหน้าและแววตาในตอนนี้ยังเหมือนคนที่ใกล้ตายอีกเคนโจจึงได้แนะนำให้ทางเทนโดนั้นลาออกไปซะจากบริษัทงี่เง่าอย่างนั้นน่ะแต่ทางพระเอกนั้นกลับคิดว่าเคนโจนั้นกำลังดูถูกเขาอยู่โดยการเอาความสำเร็จของตัวเองมาพูดกลอดหูใส่เขาทุกวันซึ่งนั้นมันก็ยิ่งทำให้เขาเครียดหนักจนเขาได้พูดจาไม่ดีใส่เคนโจไปซึ่งนั้นแหละมันเป็นจุดเริ่มต้นท้ายให้พวกเขาทั้งคู่นั้นทะเลาะกันและภาพก็ได้ตัดมาณปัจจุบันในตอนนี้ทางพระเอกนั้นอยากจะรีบเข้าไปขอโทษทางเคนโจอย่างไวรอก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปหาหน้าเดี๋ยวนี้แหละแล้วพาก็ได้ตัดไปที่ไอ้หัวเหลืองซึ่งในตอนนี้ลูกน้องของเขาก็ได้ถูกจัดการไปเรียบแล้วนะครับแถมฝูงซอมบี้ดูเหมือนจะไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยซึ่งเขาก็ได้เตรียมใจไว้แล้วคงจะมาได้เท่านี้สินะแต่ว่านี่คงเป็นจุดจบที่สวยงามสำหรับฉันแล้วล่ะฉันพอแค่นี้จะดีกว่าแล้วทันใดนั้นก่อนที่ฝูงซอมบี้จะเข้ามาถึงตัวเขาจู่ๆพวกมันก็ได้หยุดและหันกลับไปเพราะเสียงอะไรบางอย่างทำให้ไอ้หัวเหลืองนั้นนึกสงสัยแต่ก็ช่างมันเถอะในที่สุดดูเหมือนเขาจะรอดมาได้ซึ่งเสียงนั้นดูเหมือนจะเป็นเสียงแตรรถยนต์นะครับที่ทางพระเอกนั้นได้ทำเอาไว้เพื่อล่อฝูงซอมบี้ให้ออกไปเพื่อเขาจะได้เข้าไปหาเคนโจและพาไปตามไปที่เคนโจในตอนนี้เขาก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเมื่อกี้ซอมบี้ยังเยอะอยู่แท้ๆเลยแล้วตอนนี้พวกมันหายไปไหนกันหมดแล้วนะเขาจึงได้ตัดสินใจเดินออกมาจากนอกห้องแล้วก็ได้รีบเดินไปที่ประตูทางเข้าอย่างไวแต่ดูเหมือนเขากำลังจะกล้าๆกลัวๆอยู่นะครับแล้วทันใดนั้นทางพระเอกของเราก็ได้เข้ามาเอามือเอื้อมจับที่ไหล่ของเขาทำให้เคนโจนึกก็สะดุ้งอยู่แล้วก็ตกใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี่อากิระนายมาหาฉันจริงด้วยเหรอเนี่ยซึ่งหลังจากนั้นทางพระเอกเขาก็ได้ถอดแว่นตาออกมาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยนะครับนี่ฉันลาออกจากบริษัทแบบนั้นแล้วนะฉันทำตามที่นายบอกจริงๆแล้วนะฉันน่ะมันผิดเองฉันขอโทษด้วยนะที่ไม่ฟังคำแนะนำจากนายน่ะแถมยังมีหน้าไปอิจฉานายที่มีความสุขอีกทั้งที่พวกเราเป็นเพื่อนกันแท้ๆฉันขอโทษจริงๆนะเคนโจนั้นถึงกับงงนี่อย่าบอกนะว่านายอุตส่าห์ถอมมาถึงที่นี่เพื่อมาพูดเรื่องแบบนี้กับฉันน่ะและดูเหมือนพวกเขาจะดีใจจนพูดดังเกินไปหน่อยจนฝูงซอมบี้ได้กลับมาอีกครั้งซึ่งพระเอกก็ได้บอกให้เคนโจนั้นรีบวิ่งหนีขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้ากันก่อนหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เอาตู้แอร์มาบังประตูเอาไว้แต่ดูเหมือนมันจะต้านได้ไม่นานหรอกนะหลังจากที่ปิดประตูผนึกเสร็จทางเคนโจเขาก็กำลังกวนกวายอยู่เลยนะครับว่าแล้วหลังจากนี้เราจะเอายังไงกันต่อดีล่ะตอนนี้น่ะคงจะปิดประตูไว้อย่างนี้ได้ไม่นานหรอกนะมีหวังพวกเราได้ตายแน่ๆแต่ดูเหมือนว่าทางพระเอกของเรานั้นเขาจะไม่กวนกวายเลยแม้แต่น้อยแถมยังบอกให้ทางเคนโจนั้นเพียงแค่กระโดดข้ามไปตึกข้างๆก็พอนะเพียงแค่นี้เราก็จะสามารถรอดได้แล้วล่ะตึกข้างๆอย่างนั้นหรอเกจะบ้าหรือยังไงกันวะนั่นน่ะมันไม่ใช่
ื่องเล่นๆเลยนะแต่ทางพระเอกกลับมีความมั่นใจเกินร้อยของแค่นี้นะเดี๋ยวกระโดดแล้วจะรู้เองแหละแล้วเขาก็เลยวิ่งออกไปพร้อมกับสีหน้าที่มีความสุขแบบสุดๆแถมยังกระโดดออกไปหน้าตาเฉยนะครับทำเอาเกนโจนั้นถึงกับอึ้งไม่เชื่อกับสายตาตัวเองซึ่งหลังจากนั้นต่อไปก็เป็นตาของเกนโจแล้วแต่เขานั้นกลับปลอดแหกซะนี่และเขาก็ไม่กล้าที่จะกระโดดตามไปด้วยเขาจึงได้คิดว่าเขาคงมาได้แค่นี้แล้วล่ะและเขาก็เลยบอกให้ทางพระเอกนั้นช่วยฟังสิ่งที่เขาจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเถอะนายอุตส่าห์มาช่วยฉันแท้ๆแต่ฉันกลับกระโดดไปหานายไม่ได้ฉันต้องขอโทษด้วยนะนี่อากิระที่จริงแล้วฉันไม่ได้มีความสุขกับงานเลยนะเว้ยฉันต้องคุยกับลูกค้าจอมปลอมทุกวันแล้วก็ยิ้มแบบจอมปลอมทุกวันเพื่อที่ฉันจะหลอกให้พวกเขาทำสัญญาตามที่ฉันต้องการยังไงล่ะถึงเจ้านายของฉันได้ยอมรับถึงบริษัทจะชื่นชมฉันสักกี่ครั้งก็ตามถึงแม้ฉันจะมีแฟนสาวไปนั่งแบบสุดสวยแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ฉันมีความสุขเลยนะเฟยฉันน่ะไม่เคยมีความสุขเลยแม้แต่น้อยฉันแค่แกล้งโชว์พาวมาตลอดตอนหน้านายเพื่อกลบเกลื่อนความอ้างว้างในตัวฉันเองเท่านั้นฉันแกล้งทำเหมือนมีความสุขฉันเป็นคนที่แย่เอาแต่อวดตัวเองกับเรื่องไม่เป็นเรื่องใส่นายฉันต่างหากล่ะที่ต้องเป็นฝ่ายที่ขอโทษฉันขอโทษจริงๆนะพระเอกจึงได้ยิ้มออกมาของมันแน่อยู่แล้วแหละไม่ว่าเมื่อไหร่ความเอาใจใส่ของนายมันจะมีไว้เพื่อทำให้พวกเราสนุกไม่ใช่หรือไงซึ่งเคนโจนั้นเขาก็คิดอยากจะทำอย่างนั้นเขาอยากจะทำให้ลูกค้าและทุกๆคนมีความสุขจากใจจริงมากกว่านี้และเขาก็ได้สารภาพไปว่าที่จริงแล้วนั้นเขาน่ะอยากเป็นดาราตลกที่สุดเลยเว้ยพระเอกจึงได้พูดออกไปอย่างนั้นแหละถ้านายอยากเป็นดาราตลกจริงๆแล้วก็นายก็ลาออกจากบริษัทแห่งซวยแบบนั้นซะแล้วก็มาเป็นดาราตลกซะสิมันเป็นเพียงแค่ข้อแนะนำจากฉันเท่านั้นเองนายควรหัดฟังคำแนะนำจากเพื่อนบ้างนะเพราะอย่างนั้นแหละรีบโดดมาซะหลังจากได้เกณฑ์โจ้ได้ฟังอย่างนั้นดูเหมือนเขาจะเริ่มมีความมั่นใจแล้วอยากที่จะเอาชีวิตรอดอีกครั้งเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะกระโดดข้ามไปซึ่งในตอนนี้ประตูที่กั้นเหล่าซอมบี้เอาไว้ก็ได้พังไปแล้วแต่ดูเหมือนมันจะยังพอทันเวลาทำให้เกณฑ์โจ้นั้นกระโดดรอดออกมาได้อย่างเฉียดแถมในระหว่างที่เขากระโดดนั้นเขากลับแก้ผ้าซะดีสิและทำไมมันต้องแก้ผ้าด้วยวะทำเอาพระเอกนั้นถึงกับหัวเราะก้างออกมาเลยแล้วทันใดนั้นดูเหมือนเขาจะกระโดดไปข้ามไปไม่ถึงนะครับจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็ได้ทางพระเอกนั้นมาช่วยดึงมือเขาเอาไว้ซะก่อนและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้มาแก้ผ้าและนั่งคุยกันคุยถึงเรื่องสมัยเด็กและเรื่องต่อจากนี้ว่าจะเอายังไงต่อดีซึ่งทางเคนโจนั้นเขาก็อยากจะขึ้นเวทีสักครั้งแต่ก็ยังไม่มีความมั่นใจว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าก็เถอะพระเอกจึงได้พูดว่ายังไงก็เถอะอย่าไปสนใจเรื่องยุ่มยิ้มเลยนายบอกเองไม่ใช่หรอว่าอยากจะเป็นดาราตลกแต่ดันมาร้องไห้ฟูมฟายซะอย่างนั้นและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ดื่มเบียร์ไปพร้อมกับนึกภาพความสำเร็จหลังจากนี้แถมเคนโจยังพูดมาอีกว่าไม่แน่นะอนาคตสักวันนายอาจจะกลายเป็นผู้ชายที่กอบกู้โลกจากเชื้อซอมบี้ก็ได้นะแล้วพวกเขาก็ได้นั่งกินนอนกินอยู่แบบนั้นอยู่หลายวันเลยทีเดียวแล้วก็ได้จบตอนที่3ตอนที่4เปิดมาภาพไม่ได้เปิดมาที่พระเอกและเคนโจพวกเขากำลังจัดปาร์ตี้อย่างสนุกสนานบนชั้นดาดฟ้าของเมืองโตเกียวเลยนะครับซึ่งทั้งคู่นั้นจะไม่อยากเชื่อเลยว่านี่เราจะมาอยู่ใจกลางโตเกียวจริงหรือเนี่ยแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มานั่งกินอาหารด้วยกันซึ่งมันจะสุดยอดมากๆไปเลยนะครับเพราะว่าฝีมือของทางเคนโจน่ะเขาทำอาหารทะเลออกมาได้ดีมากๆเลยล่ะเคนโจจึงได้พูดแบบว่ากันนะการทำอาหารให้เป็นน่ะสำหรับผู้ชายมันก็ต้องมีสกิลติดตัวกันมากเลยนะไม่งั้นมันก็ไม่มีทางเนื้อหอมขึ้นมาได้หรอกซึ่งคำพูดนี้มันจะโคจะแทงใจดำทางพระเอกไปเลยนะครับทำมาขอนั้นแทบช็อกคอยดูไปเถอะเดี๋ยวฉันจะต้องหาแฟนให้ได้เลยคอยดูแล้วมันชาติไหนกันล่ะสิ่งพระเอกก็ได้พูดต่อไปว่างั้นมาวันนี้เลยไหมล่ะถามมอเคนโจนถึงกับงงไปเลยครับถึงนายจะบอกว่าวันนี้ก็เถอะแล้วพวกเขาก็ได้เชิงหน้าไปมองที่ข้างล่างนะครับซึ่งข้างล่างนั้นจะเต็มไปด้วยเหล่าฝูงซอมบี้แถมยังมีซอมบี้ที่นอนตดอยู่ด้วยนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงซะทางเคนโจนั้นเขาก็ได้ยกมือให้กับพระเอกแล้วก็บอกช่างมันเถอะพยายามเข้าแต่ก่อนหน้านั้นพระเอกก็ต้องขอเล่นเกมก่อนนะครับซึ่งทางเคนโจเขาก็ได้หยิบที่ทางพระเอกนั้นเขียนเอาไว้ร้อยสิ่งที่อยากทำก่อนที่จะกลายเป็นซอมบี้อย่างนั้นหรอและเขาก็ได้ถือวิสาสะเขียนอะไรบางอย่างลงไปนะครับเป็นดาราตลกทำเอาพระเอกถึงก็โวยวายไปเลยว่านี่เป็นของส่วนตัวของฉันนะนายกล้าดียังไงมาเขียนลงไปนี่อ่ะซึ่งเกนโจนั้นกลับพูดไปว่าเอาเถอะนะเขียนเพิ่มไปแค่อย่างเดียวเองไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่ว่าแถมอีกอย่างนึงเท่านี้สิ่งนี้มันก็จะเป็นลิขของฉันด้วยแล้วยังไงล่ะถ้าหากวันนั้นนายไม่มาช่วยฉันแล้วก็ฉันคงจะตายในเลิฟโฮเทลไปแล้วแหละในเมื่อเป็นแบบนี้ฉันขอร่วมสนุกด้วยกันแล้วกันและหลังจากนั้นทางครูก็ได้ขับรถออกไปข้างนอกด้วยกันนะครับและทางเคนโจก็ได้พูดพระเอกไปว่าฉันรู้สึกอยากจะเป็นแบบนั้นให้ได้สักวันน่ะดาราตลกน่ะเพราะมันเป็นความฝันในวัยเด็กของฉันหลังจากที่พระเอกได้ฟังคำนั้นเขาก็ถึงกับนึกไปเลยนะครับว่าความฝันอย่างนั้นหรอแล้วความฝันของเรามันคืออะไรกันนะและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ขับรถไปเรื่อย
ยจนมาเจอกับทางตันนะครับซึ่งคันนานั้นจะไม่สามารถไปต่อได้อีกแถมข้างหลังกลับมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ขับเข้ามาซึ่งมันก็ไม่ใช่มนุษย์อีกด้วยแถมยังเป็นรถบรรทุกน้ำมันอีกด้วยนะครับทางครูนั้นถึงกับช็อกแทบตายนั่นมันรถน้ำมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอต่อไปเราจะเอายังไงดีล่ะซึ่งพระเอกนั้นเขาก็ได้พยายามหาทางหนีนะครับจนเขาได้หันไปเจอกับทางใต้ดินแห่งหนึ่งหลังจากที่เขาคิดได้อย่างนั้นเขาจึงตัดสินใจเอาไงเอากันวะแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็ได้นึกถึงภาพก่อนหน้านี้เป็นตอนที่เขาได้เจอกับแม่สาวคนหนึ่งในมินิมาร์ทถึงมันก็จะเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันด้วยนะครับและหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ตั้งท่าและเตรียมออกรถทางเยนโจที่เห็นทิศทางที่พระเอกหันไปนั้นเขาถึงกับไม่เชื่อสายตาตัวเองนี่นายจะเอาจริงงั้นหรอแต่พระเอกก็จะตัดสินใจแล้วนะครับและเขาก็ได้ดึงแว่นตามาสวมแล้วก็ได้บิดรถกระจกลงไปอย่างไวถึงมันก็ทำให้พวกเขาทั้งคู่นั้นรอดออกมาได้อย่างชิวเฉียดเลยทีเดียวแต่หลังจากที่ได้ลงมาทางใต้ดินนั้นดูเหมือนว่าข้างหน้ากลับเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้เทนโดพระเอกเนี่ยเขาจึงได้รีบหยุดรถอย่างไวและเขาก็ได้หันมองไปที่ข้างๆซึ่งดูเหมือนจะเจอทางหนีทีไล่แล้วนะครับแถมด้านหลังของประตูบานนั้นน่ะมันเป็นโซนขายเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับพระเอกที่คิดอย่างนั้นเขาจึงได้พูดเลยว่ามันจะต้องมีของดีๆติดไม้ติดมือเป็นแน่ๆและทั้งคู่ก็ได้รีบกระโจนเข้าไปแล้วก็ปิดประตูอย่างไวนะครับแต่หลังจากที่ได้ปิดประตูนั้นดูเหมือนสิ่งที่เขาอยากทำอันดับที่11มันจะเป็นการเล่นเกมด้วยทีวีจอยักษ์ซึ่งในตอนนี้น่ะมันมีโอกาสที่เขาจะทำได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าข้างในร้านนั้นกลับมีเหล่ามนุษย์อยู่ด้วยนะครับแถมคนพวกนั้นน่ะยังไม่ใช่ผู้ติดเชื้ออีกด้วยทางครูนั้นถึงก็ดีใจออกมาเลยเพราะนั้นน่ะเป็นสาวสวยด้วยฟุยแถมยังมีตาลงคนนึงที่กำลังสิ้นหวังไปสุดๆและเมสาวผมสั้นคนนึงเธอก็ได้ทรุดลงไปกับพื้นและดูเหมือนว่าเธอจะทนไม่ไหวแล้วนะครับกับเหตุการณ์ตรงหน้าน่ะเคนโจจึงได้แสดงความเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ไปปลอบใจเธอเอาเธอหน้าอย่างน้อยๆเราก็ยังมีชีวิตอยู่และที่ตรงนี้น่ะเป็นห้างใต้ดินมันมีทั้งของกินและก็น้ำดื่มเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกคิดในแง่บวกไว้บ้างสิหลังจากที่ทุกคนได้ยินอย่างนั้นพวกเขาจึงได้เริ่มออกไปหาเราเพราะถ้าหากไม่ดื่มมันแล้วก็มีหวังคงจะทนกับสถานการณ์แบบนี้ไม่ไหวหรอกนะเราสาวๆจึงได้ชวนพวกของพระเอกมาดื่มเหล้าด้วยกันไหมล่ะแต่ก่อนอื่นคงจะต้องออกไปหากับแก้มก่อนละนะซึ่งหลังจากนั้นก่อนที่พวกเขาจะได้เริ่มแนะนำตัวกันทางพระเอกก็ได้เรียกทางเคนโจและบอกเขาไปว่าสถานการณ์แบบนี้น่ะอย่างกับปาร์ตี้จับคู่เลยเนาะเคนโจที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงได้รีบแนะนำชื่อของตัวเองออกไปฉันชื่อริวซากิเคนอิจิโร่ส่วนคนทางนี้น่ะเขาชื่ออากิระแล้วพี่ชายตรงนั้นล่ะแต่ตาลุงใส่แว่นเนี่ยเขากลับตัวสั่นไปทั้งตัวทางเคนโจจึงได้ผ่านไปแล้วก็ได้บอกให้สาวๆนั้นเป็นฝ่ายแนะนำตัวมาบ้างและเราสาวๆก็ได้เริ่มแนะนำตัวกันนะครับเริ่มจากที่คนแรกอาเจถือมีชื่อว่าเรกะคนต่อไปคือสาวผมสั้นเธอคนนี้มีชื่อว่ามากิและคนสุดท้ายเธอมีชื่อว่ายูคาริซึ่งหลังจากนั้นสถานการณ์ในตอนนี้ก็ดูเหมือนกำลังตึงเครียดเป็นอย่างมากพระเอกที่ในงานเขาจึงได้คิดว่าดีละเราจะต้องพยายามทำอะไรให้พวกเขานั้นคึกคืนได้เลยแล้วพวกเขาก็ได้ทำถึงว่าก่อนหน้านี้เราสาวๆน่ะทำงานอะไรมาก่อนซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสามสาวนั้นพวกเธอจะเป็นแอร์โฮสเตสกันนะครับซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่ทางพระเอกและเคนโจนั้นได้เขียนลิสต์เอาไว้ในร้อยสิ่งที่พวกเขาอยากทำนะครับซึ่งหลังจากที่พวกเขาได้รู้พวกเขานั้นถึงกับฟินสุดๆไปเลยล่ะวันนี้น่ะความฝันของพวกเขาน่ะจะได้เป็นจริงแล้วแต่หลังจากนั้นทางอาเจเรกะดูเหมือนเหล้าของเธอก็จะหมดนะครับเธอจึงได้ออกไปหาเหล้ามาเพิ่มเติมซึ่งทางน้องมากิน่ะเธอก็จะสั่นกลัวไปอย่างมากเพราะเสียงฝูงเหล่าซอมบี้น่ะมันอาจจะน่ากลัวไปหน่อยซึ่งพระเอกนั้นเขาก็ได้แต่ตื่นเต้นเพราะนี่ถือเป็นครั้งแรกที่เขาได้มานั่งจับคู่คุยกับสาวๆเลยแถมยังเป็นแอร์โฮสเตสอีกต่างหากเขาที่ทำงานในบริษัทอย่างเดียวโดยที่ไม่เคยได้พบปะอะไรแบบนี้เลยแต่ไม่ได้ล่ะคืนปล่อยสถานการณ์แบบนี้ให้ว่างเปล่าเขายอมโดนซอมบี้กัดจะดีกว่านะและเขาก็ได้เดินไปหายูคาริแล้วก็ได้ถามว่าเธอไปว่าคือว่าคุณยูคาริมีแฟนหรือยังครับซึ่งยูคารินั้นกลับตอบไปว่ามันใช่เรื่องที่จะมาถามตอนนี้ไหมคะเนี่ยทำเอาพระเอกถึงกับกลอยและเขาก็ได้พูดตัวเองมาว่าบ่าเอ้ยฉันพลาดจนได้แทนที่สถานการณ์จะคลึกคลื้นกลับกลายไปตึงเครียดไปยิ่งกว่าเดิมซึ่งมันจะแตกต่างกับทางเคนโจไปอย่างมากนะครับพอดูทางนี้สิพวกเขาจะคุยกันได้เป็นมิตรเป็นอย่างมากแถมยังถึงเนื้อถึงตัวกันอีกต่างหากซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้น่ะทำเอาพระเอกนั้นไม่อยากเชื่อกับซาตาตัวเองราวกับโลกทั้งใบในตอนนี้เราไม่อาจจะแทรกแซงเขาได้เลยแล้วหลังจากที่เคนโจได้เห็นพระเอกนั้นเขาก็ได้หันมามองที่พระเอกแถมยังส่งยิ้มเยาะเย้ยให้กับทางพระเอกอีกด้วยนะครับพระเอกนั้นถึงกับแทบช็อกอีกแล้วแต่ใครมันจะยอมปล่อยสถานการณ์แบบนี้มันจบลงไปกันหลักฉันจะไม่ยอมเด็ดขาดแล้วเขาก็ได้ยืนขึ้นแล้วก็หยิบเหล้าออกมาแล้วก็ได้พูดกับทุกคนไปว่าลูกผู้ชายเทนโดอากิระผู้ทำงานบริษัทกดขี่มา3ปีฉันจะไม่มีทางแพ้ใครเรื่องความอึดอย่างแน่นอนแล้วในครั้งนี้น่ะฉันจะ
จะโชว์กินตาเกล่าผ่านจมูกรวดเดียวให้ดูเองและเขาก็ได้เริ่มโชว์การแสดงนะครับทางเกนโจนั้นถึงกับอึ้งจะบ้าหรือไงใครมันจะไปดื่มตาเกล่าผ่านจมูกกับเราและอาเจก็ได้เดินเข้ามาเห็นนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะชอบใจในทางพระเอกแล้วไม่ใช่น้อยแถมเธอยังบอกพระเอกไปว่าโคตรเจ๋งไปเลยไอ้หนูบริษัทกดขี่ลุยไปเลยซึ่งทางเกนโจก็จะไม่ยอมเหมือนกันนะครับและเขาก็ได้ถอดเสื้อผ้าของเขาออกมาแล้วก็ได้เต้นระบำเปลือยกายนะครับซึ่งดูเหมือนว่าสถานการณ์จะได้กลับมาคึกคืนอีกแล้วแต่พระเอกนี่สิเขากลับเมาและล้มฟุบไปแล้วแล้วหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องน้ำนะครับซึ่งพระเอกนะเขาจะได้มาอ้วกที่นี่และเขาก็ได้ทำหน้าจ่อยไม่นานเลยเราไม่น่าดื่มไตเกล่าผ่านทางจมูกไปเลยนะและเขาก็ได้นึกถึงหน้าทางเคนโจแล้วก็ได้พูดในใจไปว่าเคนโจในฐานะเพื่อนของนายฉันขอให้นายมีความสุขกับคุณมากินะแล้วหลังจากนั้นดูเหมือนว่าน้องยูคาริเนี่ยเธอจะได้เดินมาลูบหลังกระทำพระเอกนะครับพระเอกนั้นก็ได้แต่ดีใจแถมมาทำหน้าไม่ถูกไปเลยทีเดียวเพราะว่าในที่สุดก็ได้มีสาวสวยมาคอยดูแลเอาใจใส่เขานะครับแถมเธอยังน่ารักฟุดๆไปเลยล่ะและหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ทางเคนโจดูเหมือนว่าเขาจะพาน้องมากิเนี่ยไปที่ไหนสักแห่งกันนะครับส่วนทางตาลุงใส่แว่นเขาก็ได้มานั่งคุยกับทางอาเจแถมดูเหมือนว่าตาลุงเนี่ยเขาจะถูกกัดมาด้วยนะครับซึ่งอาเจเนี่ยก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้วยซ้ำและซึ่งในระหว่างที่อาเจเธอกำลังบ่นวายๆเรื่องสายการบินที่เธอทำอยู่ว่ามันหนักไม่เห็นจะสนุกเลยแต่ก็เถอะมันเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วนะและเธอก็ได้ล้มนอนลงไปบนโต๊ะแล้วก็โวยวายกับตัวเองไปว่าฉันน่ะไม่อยากจะทำงานที่นี่อีกแล้วเชอะมันห่วยแตกชะมัดและทางตาลุงเนี่ยดูเหมือนสติของเขาจะเริ่มเลือนลางไปแล้วและเขาก็ได้ลุกขึ้นมาจับทางอาเจเอาไว้อาเจที่เห็นอย่างนั้นเขาจึงได้พูดไปว่ากล้าดียังไงมาแต่ตัวแอร์โฮสเตสคนนี้วะถึงจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แต่แกคิดหรือว่าจะได้แอมคนอย่างฉันน่ะแต่หลังจากนั้นดูเหมือนทางตาลุงเนี่ยเขาจะได้กลายเป็นซอมบี้อย่างสมบูรณ์แบบไปแล้วแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องของทางเคนโจซึ่งดูเหมือนเสียงกรีดร้องของทางอาเจน่ะจะทำให้เขานั้นรู้สึกตัวและได้ยินนะครับซึ่งเขานั้นผ่านน้องมากิมาทำอะไรก็คงจะไม่ต้องบอกนะครับแต่ถึงจะได้ยินเสียงกรีดร้องของคนแต่สถานการณ์ในตอนนี้น่ะมีหรอที่ทั้งเกนโจน่ะจะลุกออกไปจากห้องน่ะและพวกเขาก็ได้เริ่มกิจกรรมกันต่อและพามก็ได้ตัดมาที่ทางพระเอกซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้อ้วกจนหนำใจไปแล้วและน้องยูคาริน่ะก็ได้พูดกับพระเอกไปว่าข้อยังชั่วนะคะพระเอกจึงได้ถามไปว่าคือว่าทำไมถึงได้มาสนใจคนอย่างผมล่ะครับน้องยูคาริที่ได้ฟังอย่างนั้นเธอถึงกับยิ้มออกมาจะว่ายังไงดีล่ะทางคุณดูฝืนดื่มแบบหมดอะไรตายอยากไปแบบนั้นทำให้ฉันอดเป็นห่วงไม่ได้นะคะพระเอกนั้นถึงก็ทำหน้าเสียอะไรกับฟานี่แต่มันก็จริงแล้วเนาะคนสติดีที่ไหนจะมาดื่มตาเกล่าผ่านจมูกกันล่ะแล้วทางน้องยูคาริเนี่ยเธอก็ได้ตอบคำถามก่อนหน้านี้ไปนะครับคือว่าฉันมีแฟนแล้วค่ะถึงจะไม่ได้ติดต่อกันก็เถอะแต่ฉันเชื่อว่าเขายังมีชีวิตอยู่ค่ะและจะได้เจอในอีกสักวันนึงแน่นอนพระเอกนั้นก็ยิ่งได้ทำหน้าเสียเข้าไปใหญ่แล้วเขาก็ได้พูดขอบคุณไปว่าขอบคุณนะครับถึงจะเป็นแค่แป๊บเดียวแต่ก็ขอขอบคุณที่ให้ความหวังกับผมแล้วเขาก็ได้ร้องไห้ออกมาน้ำตานองมาเลยทีเดียวแต่ยังไงซะการที่เธอตามเขามาถึงที่นี่น่ะมันเป็นเพราะเธอเป็นห่วงเขาไม่ผิดแน่ๆช่างเป็นคนที่มีจิตใจดีซะเหลือเกินนะและพาไปตัดมันที่ทางเคนโจในตอนนี้น่ะดูเหมือนว่าพวกเขาจะเสร็จภารกิจกันแล้วแล้วเขาก็ได้เดินลงมาเพื่อมาตามหาเสียงก่อนหน้านี้ซึ่งคนแรกที่เขาได้เจอนั้นมันก็คืออาเจเรกะแล้วเคนโจที่เห็นอาเจเขาก็ได้รีบถามไปเลยว่าเห็นร้องเสียงดังออกมานึกว่าเกิดอะไรขึ้นอีกเป็นอะไรหรือเปล่าครับแต่ดูเหมือนว่าอาเจเรกะในตอนนี้น่ะเขาจะได้กลายเป็นซอมบี้ยังสมบูรณ์แบบไปแล้วแล้วเธอก็ได้รีบพุ่งกระโจนไปหาทางเคนโจอย่างไวซึ่งเคนโจนั้นเขาก็จะหลบได้แต่ทางน้องมากิเนี่ยสิเธอจะเมาจนไม่รู้สติเลยนะครับและเธอก็ได้ถูกอาเจกัดเข้าที่เบ้าหน้าอย่างจังเคนโจที่ไม่มีทางเลือกนั้นเขาก็ได้รีบคว้าอะไรบางอย่างแล้วก็ได้เอามาฟาดหน้าทางอาเจเรกะไปเต็มๆเลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็แทบจะสติแตกแล้วก็ได้รีบมองหาคุณลุงก่อนหน้านี้ไปอย่างไวแต่ไม่ว่าจะหายไงก็หาไม่เจอแล้วมีหนำซ้ำทางพระเอกก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนด้วยสิและภาพก็ได้ตัดมาที่พระเอกนะครับในตอนนี้ทางพระเอกกับน้องยูคาริน่ะกำลังมานั่งคุยปรับทุกข์กันอยู่เลยและน้องยูคาริเธอก็ได้พูดกับพระเอกไปว่าได้ยินมาว่าคุณทำงานอยู่ที่บริษัทกดขี่ถึง3ปีเลยเหรอคะฉันเองน่ะก็ทำมา3ปีเหมือนกันจึงเข้าใจความรู้สึกดีเลยค่ะซึ่งเธอนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสซึ่งเป็นงานที่น่าจะดูสูงส่งแถมชีวิตน่าจะดีอีกด้วยนะครับแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเธอน่ะมักจะโดนผู้โดยสารต่อว่าอยู่เป็นประจำมันจึงทำให้เธอคิดว่าทุกวันนี้เธอพยายามไปเพื่ออะไรกันแน่แต่สุดท้ายน่ะมันก็เป็นความผิดของเธอเองที่เธอคิดว่าวงการนี้มันสวยหรูและน่าหลงใหล
พระเอกที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงกระทำหน้ากลุ้มไปเลยนะครับเพราะความรู้สึกของเขาน่ะเพียงแค่รู้สึกว่าต้องหางานทำให้ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องมีงานทำแล้วก็อยากทำงานในบริษัทที่สวยหรูแต่กลับต้องมาเจอกับบริษัทที่ผิดคาดเขาจึงได้ตัดสินใจลาออกเพราะว่าบริษัทนี้น่ะเป็นบริษัทที่กดขี่พอลองนึกดีๆแล้วสิ่งที่ผมหลงใหลนั่นน่ะเหมือนกับสิ่งที่ใครหลายคนได้วาดฝันเอาไว้เลยแล้วกลับเป็นความฝันที่เราได้หยิบยืมมาแบบนั้นแหละและเขาก็ได้ถามทางน้องยูคาริไปว่าการเป็นแอร์โฮสเตสน่ะมันเป็นความฝันของใครหรือเปล่าครับหากคุณเลือกทำงานนี้เพราะอยากทำจริงๆแสดงว่ามันจะเป็นความฝันของคุณนั่นแหละเพราะอย่างนั้นไม่ต้องไปสนใจตาลุงหัวร้อนคนนั้นพูดเลยนะครับซึ่งคำพูดนี้มันก็ทำให้ทางน้องยูคาริเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมาเลยไม่ใช่น้อยนะครับและทันใดนั้นจู่ๆไอ้ตาลุงสายแว่นก่อนหน้านี้น่ะกลับเลยพุ่งกระโจนใส่เธอซะอย่างนั้นทำเอาพระเอกนั้นถึงกับแทบช็อกไปเลยทีเดียวแล้วพระเอกก็ได้รีบจัดการตาลุงนั้นออกไปแต่ดูเหมือนมันจะสายไปซะแล้วเพราะทางน้องยูคาริน่ะเธอได้ถูกกัดไปแล้วนะครับและเธอก็ได้หันมาพูดกับทางพระเอกว่าไม่ต้องสนใจฉันหรอกค่ะได้โปรดหนีไปเถอะนะคะซึ่งพระเอกนั้นจะไม่อยากทำอย่างนั้นเพราะอุตส่าห์ได้มาเจอทั้งทีจะปล่อยให้มันจบแบบนี้ไม่ได้หรอกนะแล้วพวกเขาก็ได้เข้ามากอดกันและทางน้องยูคาริเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าตอนที่ฉันไปรูปหลังให้คุณเมื่อกี้มันทำให้ฉันนึกถึงเรื่องนึงค่ะเพราะในตอนที่เธอมาเป็นพนักงานบนเครื่องบินเป็นครั้งแรกเธอกลับเมาเครื่องแล้วก็ได้มีรุ่นพี่คนนึงเดินมารูปหลังให้เธอเหมือนอย่างที่เธอได้ทำให้กับพระเอกซึ่งเธอนั้นก็ได้คิดว่าสักวันนึงเธออยากจะเป็นเหมือนรุ่นพี่ที่อ่อนโยนคนนั้นและในระหว่างนั้นทางตาลุงใส่แว่นเนี่ยมันจะได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งนะครับทางน้องยูคาริจึงได้รีบพักพระเอกออกไปแล้วก็ได้บอกกับพระเอกไปว่านั่นน่ะมันเป็นความฝันของฉันค่ะยังไงซะฉันก็ชอบงานนี้พระเอกนั้นถึงกับร้องไห้ออกมาไม่หยุดแล้วหลังจากที่น้องยูคาริได้ถูกซอมบี้จัดการไปนั้นพระเอกจึงได้วิ่งกลับไปหาทางเคนโจซึ่งเขานั้นก็จะรู้สึกเสียใจไปอย่างหนักแต่หลังจากที่เขาได้เห็นเคนโจนั้นเขาถึงกับอึ้งไปเลยเพราะดูเหมือนว่าขนาดสถานการณ์แย่ขนาดนี้ทางเคนโจเขายังมีหน้าไปเอาทีวีมาด้วยนะครับและเขาก็ได้พูดเรียกไปว่านี่นายหายไปไหนมาน่ะแต่ว่านี่นะฉันบังเอิญไปเจอของดีมาน่ะมันก็คือทีวีจอยักษ์ยังไงล่ะแถมยังเป็น 8K อัลตร้าแม็กอีกด้วยนะซึ่งพระเอกที่กำลังเสียใจอยู่นั้นหลังจากที่เขาได้เห็นเพื่อนของเขาอุตส่าห์ไปหาทีวีมาให้เขาก็ถึงกับหัวเราะออกมาเลยและทั้งคู่ก็เลยรีบแบกทีวีนั้นออกไปแล้วก็ได้ขับรถกลับไปที่พักของพวกเขายังไวซึ่งพระเอกนั้นก็ได้เอาทีวีจอยักษ์มาเล่นเกมซอมบี้อย่างหนำใจเพราะมันก็เป็นหนึ่งในความฝันของเขาที่เขาอยากจะทำไม่ว่าจะเป็นการดื่มกับแอร์โฮสเตสหรือการได้เล่นเกมบนทีวีจอยักษ์มันก็ได้สำเร็จไปแล้วแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้นึกถึงเรื่องที่น้องยูคาริพูดก่อนหน้านี้ครับมันก็คือความฝันในวัยเด็กของพวกเขาน่ะพวกเขาอยากจะทำให้มันเป็นจริงให้ได้หลังจากนั้นพระเอกก็ได้หยิบปากกาแล้วก็ได้มาเขียนได้บางอย่างไปนะครับร้อยสิ่งที่อยากทำก่อนกลายเป็นซอมบี้ลำดับที่35นึกถึงความฝันที่เคยหลงใหลตอนเด็กๆแล้วเขาก็ได้กลับมาเริ่มเล่นเกมต่อแล้วก็ได้จบตอนที่4ตอนที่5เปิดมาภาพได้เปิดมาด้วยความฝันของทางพระเอกนะครับซึ่งในวัยเด็กนั้นเขาใฝ่ฝันอยากจะเป็นฮีโร่มาตลอดซึ่งมันก็ยิ่งทำให้เขานั้นนึกถึงคำพูดของทางเคนโจไปว่าเขาน่ะอยากทำตามความฝันในวัยเด็กซึ่งนั้นมันยิ่งทำให้พระเอกของเรานั้นอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างนะครับและในระหว่างนั้นทางเคนโจนั้นเขาจะได้ตัดสินใจที่จะย้อมสีผมนะครับซึ่งพระเอกก็ได้ถามไปว่าแล้วทำไมอยู่ดีๆนายต้องอยากย้อมสีผมด้วยล่ะซึ่งคำตอบของเคนโจนั้นก็จะไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่านี่น่ะมันหมายถึงสัญลักษณ์การลาออกยังไงล่ะเพราะฉันตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นดาราตลกเพราะอย่างนั้นมันจะต้องมีอิมแพกมากเลยใช่ไหมล่ะซึ่งยิงพระเอกได้ฟังคำพูดนั้นมันก็ยิงตอกย้ำความฝันในวัยเด็กของเขาซึ่งในตอนนี้เขาก็ได้ตัดสินใจแล้วเขาจึงได้พูดกับเคนโจไปว่าเขาน่ะอยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ดูบ้างน่ะซึ่งมันทำให้เคนโจนั้นถึงกับทำสายตาเยาะแยะไปเลยทีเดียวซึ่งทางพระเอกก็ได้รีบพูดซ้ำอีกว่าฉันน่ะอยากลองเป็นฮีโร่บ้างจังและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มานั่งพูดคุยกันเรื่องฮีโร่นะครับซึ่งทางโจนั้นก็ได้พูดพระเอกไปว่าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยหมายถึงพวกสไปเดอร์แมนอะไรอย่างงี้เหรอแต่นายน่ะบินไม่ได้หรือปล่อยยายไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเหรอซึ่งมันก็จะไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะทางฮีโร่ที่พระเอกอยากเป็นน่ะขอเพียงแค่ใส่ชุดเท่ๆแล้วก็ออกไปช่วยเหลือผู้คนโดยที่ไม่เกรงกลัวอันตรายเท่านั้นก็พอและหลังจากได้คิดได้อย่างนั้นเขาก็ได้ไปศึกษาเรื่องวิธีการจะรับมือกับซอมบี้ไว้แล้วซึ่งดูเหมือนว่ามันก็จะเป็นอะไรที่เจ๋งและไม่ใช่น้อยและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เริ่มออกเดินทางไปตามหาสิ่งที่เขาอยากได้กันนะครับ
ในการเป็นฮีโร่แล้วนะซึ่งมันก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซึ่งพวกเขาน่ะจะดีใจอย่างสุดๆที่ในที่สุดนี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าไปด้านหลังของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเลยนะแถมดูเหมือนที่นี่เหล่าฉลามและปลาอื่นก็จะได้กลายเป็นซอมบี้หมดแล้วซึ่งหลังจากได้เห็นโจได้เห็นฉลามนั้นมันก็ทำให้เขานึกถึงกับผวาเพราะเขาหากได้เจอเจ้าหมอเนียนแต่วันแรกแล้วก็คงได้กลัวจนฉี่ราดแน่ๆและท้ายที่สุดพวกเขาก็ได้เดินทางไปจนถึงห้องหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะมีของที่พวกเขาตามหาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วหลังจากนั้นทางพระเอกก็ได้เริ่มบรรเลงสีเข้าไปทันทีและภาพก็ได้ตัดมาที่รถบัสที่หนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าในรถบัสนี้จะมีเหล่ามนุษย์อยู่มากมายด้วยนะครับแต่พวกเขายังไม่ติดโรคระบาดกันอีกแต่ก็ไม่สามารถเดินทางไปต่อได้เพราะที่นี่น่ะถูกปิดล้อมเอาไว้แล้วแต่ทันใดนั้นดูเหมือนว่าชายหนุ่มคนหนึ่งเขาจะเผลอโดนกัดเข้านะครับแล้วในตอนนี้เขาก็ได้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วแล้วก็ได้เริ่มอาละวาดกัดคนในรถบัสนั้นซะทุกคนนั้นถึงกับตกใจแล้วก็รีบหลบหนีกันอลหว่านซึ่งในรถบัสนั้นรวมถึงจะมีแม่สาวผมสั้นคนที่พระเอกแอบชอบและเจอที่มินิมาร์ทด้วยนะครับซึ่งทุกคนก็ได้วิ่งหนีออกมาแต่กลับโดนฝูงซอมบี้นั้นไล่ตามมาติดๆถึงทางแม่สาวชุดนักเรียนน่ะเธอก็ได้วิ่งหนีอย่างอลหม่านกันเลยทีเดียวถึงในที่สุดเธอก็ได้วิ่งมาถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่โผล่ของพระเอกอยู่นะครับแต่ทันใดนั้นก่อนที่เธอจะวิ่งเข้าไปถึงเธอกลับขาพลิกแล้วก็ล้มลงซะได้นี่ซึ่งเธอนั้นก็ไม่อยากจะตายเลยนะครับแล้วทันใดนั้นซอมบี้ตัวนึงก็ได้วิ่งเข้ามาย่างกับเดอะแฟลชแต่ก่อนที่มันจะเข้ามาถึงตัวเธอนั้นจู่ๆก็ได้มีฮีโร่คนนึงปรากฏตัวขึ้นมานะครับถึงนั้นมันก็ไม่ใช่ใครแต่ก็เป็นทางพระเอกของเรานั่นเองซึ่งเขาก็ได้รีบแนะนำตัวไปเลยว่าเขาน่ะเป็นผู้ผดุงความยุติธรรมจากเหล่าซอมบี้ยังไงล่ะฉันมีชื่อว่าอากิไรเกอร์มาแล้วซึ่งทางเคนโจในตอนนี้เขานั้นถึงกับเหงื่อตกเลยนะครับกับการกระทำของเพื่อนของเขาถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนฮีโร่อยู่หน่อยก็เถอะแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นดูเหมือนชุดที่เขานั้นเอามาใส่มันจะเป็นชุดซากสูตรซึ่งเป็นชุดนำน้ำที่ไว้ป้องกันร่างกายจากฟันฉลามหรือฟันของจระเข้ในตอนที่พนักงานต้องเข้าไปทำความสะอาดตู้แหละนะซึ่งเนื้อผ้าของมันจะเป็นชุดที่มีโครงสร้างแบบตะข่ายคล้ายกับโซ่ถักแถมมันยังทำมาจากใยไทเทเนียมซึ่งแข็งกว่าเหล็กกล้าจึงไม่สามารถมีฟันฉลามหรือฟันจระเข้สามารถกัดเข้าผ่านมันไปได้ซึ่งมันก็จะเป็นชุดเกราะชั้นดีเลยทีเดียวที่มีไว้ป้องกันการถูกกัดจากเหล่าซอมบี้นะเท่านี้ชุดซูทีโร่ก็ได้เทียมทานแล้วและภาพเวลาตามมาณปัจจุบันในตอนนี้ทางพระเอกนะเขากำลังเต้นอย่างสะใจกันเลยทีเดียวเพราะในที่สุดเขาก็ได้เป็นฮีโร่แล้วแถมในตอนนี้น่าดูเหมือนว่ายังมีเหล่ามนุษย์ที่รอดชีวิตออกมาวิ่งมาทางนี้อีกมากมายเลยนะครับพระเอกนั้นไม่รอช้ารีบโชว์สปิริตและบอกทุกคนเข้าไปหลบในพิพิธภัณฑ์อย่างไวและเขาก็ยังได้สวนกับแม่สาวผมสั้นคนที่เขานั้นแอบรักและเจอที่มินิมาร์ทนะครับมันทำให้หัวใจของเขานั้นแทบจะหยุดเต้นหรือว่านี่มันจะเป็นปาฏิหาริย์กันนะไม่สิผมลิขิตชัดๆซึ่งดูเหมือนว่าแม่สาวผมสั้นนั้นจะคิดว่าไอ้หมอนี่มันแต่งคอสเพลย์อะไรกันเนี่ยและทันใดนั้นทางพระเอกเขาก็ได้ถูกฝูงซอมบี้บุกเข้าโจมตีกันนะครับแถมมันยังมีปริมาณที่มากอีกซึ่งเขานั้นก็อยากจะโชว์ซีนตอนหน้าสาวๆแต่ดูเหมือนเขาจะพลาดท่าจนถูกซอมบี้ตัวนึงกัดซึ่งเขานั้นก็ได้ร้องออกมาอย่างกับหมาเลยนะครับเพราะถึงแม้ว่าชุดสูตรนั้นจะป้องกันการกัดได้แต่แรงกัดน่ะมันก็ยังเข้าถึงตัวอยู่ดีซึ่งทางพระเอกก็ได้รีบร้องขอให้ทางเคนโจนั้นรีบมาช่วยเขาอย่างไวแต่กลับถูกเพื่อนรักปฏิเสธและปิดประตูใส่หน้าซะอย่างนั้นเพราะเขาให้เหตุผลว่ากับชุดนั้นมันมีตัวเดียวนี่นายังไงก็ฝากนายด้วยนะเดี๋ยวฉันจะจัดการทางนี้เองและหลังจากนั้นในที่สุดทางพระเอกน่ะเขาก็ได้จัดการกับฝูงซอมบี้ตัวนั้นออกมาได้ซึ่งเขาในตอนนี้นั้นแทบจะหมดอะไรตายอยากไปเลยทีเดียวแต่เขาก็ยังคงนึกถึงแม่สาวผมสั้นก่อนหน้านี้นะครับว่าเธอจะรู้สึกขยะแขยงเข้าหรือเปล่านะและหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ข้างในพิพิธภัณฑ์ซึ่งในตอนนี้น่ะถึงแม้ทุกคนจะรอดมาได้แต่สภาพจิตใจก็ยับเยินกันเลยทีเดียวแล้วพระเอกก็ได้เข้ามาถึงซึ่งเขาก็จะไม่มีเรี่ยวแรงเลยนะครับในตอนนี้แถมเขายังได้เน็ตแนมทางเพื่อนขอไปอีกว่านายนี่มันโคตรจะใจดำเลยว่ะแต่ทางเคนโจนั้นกลับยิ้มให้แล้วก็บอกเขาไปว่าเอาหน้าเอาหน้านายเนี่ยเหมือนซุปเปอร์ฮีโร่สุดๆเลยนะแล้วทันใดนั้นหลังจากที่พระเอกได้หันไปเห็นถึงสาวผมสั้นนะครับซึ่งมันก็ทำให้เขาหัวใจแทบหยุดเต้นอีกแล้วเคนโจที่เห็นอย่างนั้นเขาจึงได้บอกว่าเป็นเพื่อนของนายอย่างนั้นหรอเปล่าหรอกแค่เคยเจอกันครั้งนึงน่ะซึ่งเคนโจก็ได้บอกให้พระเอกนั้นรีบเข้าไปทักเธอสิพระเอกจึงไม่รอช้ารีบเข้าไปทักเธอตามที่เพื่อนของเขาแนะนำนะครับแต่เขากลับอ้ำอึ้งแล้วก็พูดจาติดขัดอยู่นั่นแหละบังเอิญจังเลยนะครับไม่นึกเลยว่าเราจะได้เจอกันแบบนี้ซึ่งแม่สาวผมสั้นนั้นเธอก็ถึงกับทำหน้างงไปเลยเพราะเธอนั้นจำพระเอกไม่ได้พระเอกจึงได้รีบแนะนำตัวไปว่าเราเคยเจอกันที่ร้านสะดวกซื้อก่อนหน้านี้ยังไงล่ะอ๋อคนเมื่อตอนนั้นเองอย่างนั้นหรอซึ่งพระเอกก็ได้รีบแนะนำตัวไปอีกครั้งผมมีชื่อว่าเทนโดอากิระครับยังไงก็เถอะเราได้มาเจอกันอีกครั้งถือว่าเป็นพรหมลิขิตเราควรจะไปแลกช่องทางติดต่อกันนะครับแต่เ
ธอนั้นกลับปฏิเสธโดยที่ให้เหตุผลเหมือนเดิมเป๊ะแถมเธอยังได้ถามกับพระเอกไปว่าการที่เขาเข้ามาช่วยเหลือทุกคนแบบนี้เขาจะได้ประโยชน์อะไรกันล่ะดูจากการแต่งตัวของนายแล้วจริงด้วยสินายคนจะอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งเป็นกลไกการสร้างความมั่นใจทางจิตใจและการเป็นแบบท่าทางการแต่งตัวของบุคคลในอุดมคติเพื่อที่จะปกปิดปมด้อยและความไม่มั่นใจในตัวเองสินะพูดง่ายๆก็คือผู้ชายที่ไม่ได้รับความสนใจจากสังคมในชีวิตประจำวันนั่นแหละดูเหมือนจะไม่ค่อยรู้คุณค่าของตัวเองด้วยนะซึ่งคนพวกนี้ก็มักอยากจะเป็นฮีโร่กันทั้งนั้นแหละซึ่งทางเกนโจที่ในงานเขาจึงได้รีบเข้ามาปกป้องเพื่อนของเขาอย่างไวเลยครับทำไมถึงพูดอย่างนั้นกันนะฮะที่เธอรอดมาได้นะก็เป็นเพราะอากิระช่วยไว้เลยนะแต่ทางไม่ทราบผมสั้นนั้นก็พูดไม่เลิกแถมเธอนั้นก็ยังเป็นคนที่ยึดมั่นในอารมณ์คติของเธออย่างมากมายไปเลยทีเดียวและเธอก็ได้ถามกับเพื่อนไปว่าการกระทำบ้าบิ่นของนายนั้นเพื่อเติมเต็มคุณค่าของตัวเองอย่างนั้นหรอแต่นายรู้หรือเปล่าว่าการทำสิ่งที่เรียกว่าฮีโร่นั้นอาจจะทำให้คนใกล้ตัวของนายต้องเป็นอันตรายไปด้วยนะแล้วเธอก็พูดอยู่อย่างนั้นทำให้พระเอกและเกนโจนั้นถึงกับเหงื่อตกแล้วก็เถียงกับเธอไม่ออกสักคำซึ่งทั้งคู่นั้นถึงกับกัดฟันและก็พูดออกไปเลยว่าจะบ้าตะกะและรับมือยากไปถึงไหนกับฟันเนี่ยแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นมันก็ทำให้พระเอกนั้นคิดได้ว่าการอยากเล่นเป็นฮีโร่ของเขานั้นมันอาจจะทำให้เพื่อนของเขาต้องตกอยู่อันตรายก็ได้นะและทันใดนั้นก็ได้เกิดเสียงบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทั้งคู่ก็ได้วิ่งเข้าไปดูนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเสียงมาจากตู้ปลาตู้หนึ่งซึ่งในตอนนี้จะมีน้ำทะลักออกมาแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่พวกเขาเห็นอยู่นั้นดูเหมือนจะเป็นดวงตาอะไรบางอย่างแถมมันยังมีเท้าที่สามารถไว้ใช้เดินได้แต่หน้าตาของมันนั้นกลับเหมือนฉลามซึ่งทั้งคู่นั้นถึงกับงงไปเลยนั่นมันฉลามอย่างนั้นหรอแต่ทำไมมันถึงมีขาด้วยเนี่ยหรือว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่แต่พวกเขานั้นยังไม่ทันได้สรุปคำตอบจู่ๆไอ้ฉลามมีเท้าตัวนี้มันก็ได้บุกโจมตีเข้ามานะครับซึ่งทั้งคู่ก็ได้วิ่งหนีมาแล้วก็บอกให้ทุกคนนะรีบหนีออกไปจากที่นี่ซะซึ่งฉลามก็ได้บุกเข้ามาถึงแล้วทุกคนจึงไม่รอช้ารีบวิ่งหนีกันไปอย่างไวแต่ดูเหมือนทิศทางที่เขาไปนั้นก็จะมีฝูงซอมบี้มาดักหน้าอยู่นะครับซึ่งในตอนนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่ได้สุดๆแต่ทันใดนั้นฉลามตัวนั้นกลับอ้อมมาแล้วก็จัดการกับฝูงซอมบี้นั้นไปจนหมดซึ่งทุกคนนั้นยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่แล้วทางแม่สาวผมสั้นน่ะเธอก็ได้หันไปเห็นถึงบันไดหนีไฟเธอจึงได้บอกทุกคนนั้นรีบหนีเข้าไปที่นั่นซะแต่เด็กสาวชุดนักเรียนน่ะด้วยความตกใจของเธอและการที่เธอไม่อยากตายนั้นเธอจึงได้รีบโวยวายวิ่งมาแล้วก็ผลักทางแม่สาวผมสั้นล้มลงไปเลยนะครับและในที่สุดทุกคนก็ได้หนีรอดจนหมดโดยที่มีแค่แม่สาวผมสั้นที่ยังอยู่ข้างนอกกับฉลามตัวนั้นซึ่งทางพระเอกที่รู้อย่างนั้นเขาจึงจะหาทางออกไปช่วยเธอคนนั้นให้ได้นะครับซึ่งทางอากิระน่ะเขาจึงได้รีบพยายามจะเปิดประตูแต่ในตอนนี้ประตูมันก็ได้พังไปแล้วซึ่งเขาก็ได้หันมาถามทางพระเอกว่าจะเอายังไงต่อแต่ดูเหมือนพระเอกเขาได้หายไปแล้วนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ด้านนอกซึ่งในตอนนี้นะแม่สาวผมสั้นเธอกำลังจะถูกฉลามมีขานั้นจัดการเป็นที่เรียบร้อยแต่ทันใดนั้นเองทางพระเอกเขาก็ได้กระโดดเข้ามาช่วยไว้ทันเวลาซึ่งเขาก็จะออกมาจากทางช่องแอร์ซึ่งจังหวะนี้น่ะมันออกจะรอสุดๆไปเลยล่ะทำให้แม่สาวผมสั้นนั้นถึงกับตะลึงไปเลยนะครับว่าทำไมถึงต้องมาช่วยเธอด้วยล่ะซึ่งพระเอกก็ได้ให้เหตุผลไปว่าเรื่องนั้นน่ะจะเป็นยังไงมันก็ช่างคนเรานะถ้าหากหิวก็ต้องกินจนอิ่มแล้วถ้าเจอผู้หญิงน่ารักแล้วก็มันก็ต้องอยากสนิทด้วยสิซึ่งมันก็จะเป็นตะกะที่ไร้เหตุผลสุดๆไปเลยนะครับแล้วพระเอกก็ได้ตั้งท่าเตรียมพร้อมจะบวกกับฉลามตัวนั้นอีกครั้งซึ่งในตอนนี้แม่สาวผมสั้นเธอก็ยังงงอยู่ว่าทำไมต้องทำขนาดนั้นเพื่อเขากันนะแล้วเธอจึงได้ลุกขึ้นแล้วก็ถามพระเอกไปว่าตอนนี้น่ะเขามีแผนอะไรหรือเปล่าแต่พระเอกนั้นกลับพุ่งเข้ามาอย่างบ้าบิ่นโดยที่ไม่เตรียมแผนอะไรเลยนะครับถึงแม่สาวผมสั้นนั้นถึงกับถอดใจแล้วก็ตอนนี้ก็ขอวิ่งหนีกันก่อนละแล้วเธอก็ได้พูดพระเอกไปว่าฉันมีแผนอยู่นะถึงจะเป็นแผนที่บ้าบิ่นสุดๆไปเลยล่ะจะลองเสี่ยงดูไหมล่ะซึ่งพระเอกนั้นก็ไม่มีทางปฏิเสธอย่างเด็ดขาดซึ่งเกนโจที่ได้ตามมานั้นเขากำลังงงอยู่นะครับว่าทางพวกของพระเอกนั้นคิดจะทำอะไรกันแน่ถึงเขาก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะลงไปช่วยดีไหมและในตอนนี้ทางแม่สาวผมสั้นน่ะเธอก็กำลังไปหาของเพื่อทำตามแผนการซึ่งจะให้พระเอกนั้นเป็นนกต่อนะครับซึ่งทางพระเอกนั้นเขาก็ได้รีบล่อฉลามอย่างสุดชีวิตและในตอนนั้นทางฉลามน่ะมันก็ได้ใช้หางของมันฟาดไปที่ตู้ปลาตัวหนึ่งแล้วก็ทำให้เหล่าปลาในตู้ที่เป็นซอมบี้นั้นพุ่งตัวเข้ามาหาทางพระเอกนะครับซึ่งพระเอกนั้นเกือบจะเอาตัวไม่รอดและภาพก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่แม่สาวผมสั้นน่ะได้เล่าถึงแผนการที่จะจัดการฉลามตัวนี้ให้กับพระเอกฟังนะครับซึ่งดูเหมือนว่าที่หัวของฉลามตัวนี้น่ะมันจะมีอวัยวะที่สามารถรับรู้ความแตกต่างของไฟฟ้าได้ถึง1ส่วน1ล้านโวลต์เลยทีเดียวเพราะอย่างนั้นแหละหากเราใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆแล้วก็มันจะทำให้มันสับสนและทำอะไรไม่ถูกและเราจะถือโอกาสนั้นโจมตีมันซะแล้วภาพก็เลยตัดมาณปัจจุบันซึ่งในตอนนี้น่ะพระเอกจะถูกฉลามโจมตีจนเขานั้นแทบจะขยับตัวไม่ได้แล้วซึ่งเขานั้นก็ไม่อยากจะยอมแพ้เขา
จะต้องถ่วงเวลาให้มากกว่านี้แต่ในตอนนี้น่ะเขาไม่สามารถขยับร่างกายได้เลยจนเกือบจะถูกฉลามนั้นเล่นงานเขาให้แล้วทันใดนั้นเองทางเพื่อนของเขาเกนโจนั้นเขาก็ได้รีบเข้ามาช่วยนะครับโดยการแก้ผ้าแล้วก็หันตูดล่อฉลามไปเลยนะครับนี่เป็นยังไงล่ะก้นของฉันน่ากินใช่ไหมล่ะถ้าอยากกินแล้วก็รีบเข้ามาโลซึ่งพระเอกเห็นเพื่อนของเขามันยิ่งทำให้เขานั้นมีกำลังใจที่จะฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งและในตอนนี้น่ะทางเกนโจเขาก็เกือบจะถูกฉลามนั้นงับหำเขาให้แล้วแต่ก็ยังคงหนีรอดออกมาได้ซึ่งพระเอกก็ได้รีบลุกขึ้นมาอีกครั้งโดยที่เขานั้นก็ยังสงสัยอยู่ว่าฮีโร่นั้นมันคืออะไรกันแน่และในที่สุดทางแม่สาวผมสั้นน่ะเธอก็ได้กลับมาพร้อมกับเอาถ่านไฟฉาย2ก้อนมาให้ด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนเขาอยากจะให้ทำพระเอกน่ะใช้ไฟฉายนี้เพื่อเพิ่มอนุภาพไฟฟ้าในร่างกายอย่างมหาศาลซึ่งเธอก็จะไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่ามันจะได้ผลกับฉลามที่เป็นซอมบี้หรือเปล่านะแต่พระเอกนั้นเขาก็จะไม่รอช้าขอได้คว้าไฟฉายนั้นแล้วก็รีบพุ่งตรงไปที่ฉลามอย่างไวและทันใดนั้นฉลามก็ได้รีบพุ่งตรงมาด้วยความเร็วสูงพระเอกจึงได้รีบสวนไปเพียงแค่หมัดเดียวมันก็ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตและทำให้ฉลามตัวนี้งายเอ็งเป็นหมาหงิงไปเลยนะครับและในที่สุดพวกเขาก็จะเอาชนะมันมาจนได้ซึ่งพระเอกนั้นก็จะโคตรดีใจไปเลยล่ะรวมถึงทั้งเกนโจด้วยนะครับนายนี่คือซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงเลยนะและภาพก็ตัดมาในตกเย็นวันนั้นซึ่งในตอนนี้นะสิ่งที่พวกเขาอยากทำมันก็จะสำเร็จไปแล้วและในระหว่างที่พวกเขานั้นกำลังเดินกลับทางเกนโจก็ได้หันไปถามกับแม่สาวผมสั้นว่าแล้วเธอจะไม่ไปกับคนอื่นอย่างนั้นหรอซึ่งเธอนั้นก็จะไม่รู้จักกับคนก่อนหน้านี้เพียงแค่ไปเจอการบนรถบัสเท่านั้นเองซึ่งเธอก็จะเข็ดลาบกับการอยู่รวมเป็นกลุ่มได้ด้วยเพราะอย่างนั้นแหละเธอขออยู่คนเดียวต่างหากแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นพระเอกก็ได้รีบตีเนียนแล้วพยายามที่จะเชิญเธอนั้นให้มาอยู่ด้วยกันกับเขาสิแต่ทางแม่สาวผมตันนั้นกลับตอบปฏิเสธยังทันควันไปเลยทีเดียวทำเอาพระเอกนั้นถึงกับกลอยแต่ทางเกนโจนั้นก็ได้บอกเขาไปว่าอย่าพึ่งยอมแพ้สิฟ้าและในระหว่างเดินกันอยู่นั้นทางแม่สาวผมตันก็ได้เห็นสมุดโน้ตของพระเอกนะครับนั่นก็คือสมุดโน้ตร้อยสิ่งที่อยากทำก่อนกลายเป็นซอมบี้เธอจึงได้หยุดเดินแล้วก็พูดออกไปว่างานหลักที่ฉันให้ความสำคัญมากที่สุดคือการหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้กลายเป็นซอมบี้ซึ่งมันก็จะแตกต่างกับวิถีชีวิตของพวกนายไปอย่างมากและนอกจากนี้ทางดิฉันเตือนนายไปขนาดนั้นแล้วแท้ๆแต่นายกลับยังไปช่วยคนแปลกหน้าอย่างฉันจนทำให้คนสำคัญของนายต้องตกอยู่ในอันตรายอีกซึ่งพระเอกที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงได้รีบขอโทษทางเกนโจไปเลยนะครับซึ่งแม่สาวผมซันยังได้พูดต่อไปว่าหากอยู่กับคนแบบนายแล้วก็จะมีอีกกี่ชีวิตก็คงจะไม่พอหรอกนะซึ่งในจังหวะนั้นเองพระเอกก็ได้พูดไปว่าพี่สาวเองก็เป็นคนสำคัญสำหรับผมเหมือนกันนะครับซึ่งคำพูดนี้มันทำให้เธอนั้นเขินหน้าแดงออกมาเลยแล้วก็ได้รีบเดินออกไปซะอย่างนั้นและหลังจากนั้นในตอนที่พวกเขาจะแยกย้ายกันนะครับซึ่งทางพระเอกก็เลยถามกับเธอไปว่าหลังจากนี้เธอจะไปที่ไหนกันล่ะแต่ดูเหมือนสถานที่ที่เธออยากไปนั้นคือเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและมั่นคงในประเทศนี้แหละมั้งซึ่งเธอก็จะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะคงเหลืออยู่หรือเปล่าแล้วทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดดูเหมือนว่าเธอจะยอมรับในตัวพระเอกแล้วก็ยอมแลกช่องทางติดต่อกับพระเอกแล้วนะครับซึ่งพระเอกนั้นเขาก็ถึงกับดีใจออกมาเลยแล้วเธอก็ได้พูดมาว่าแค่แลกช่องทางการติดต่อกันคงไม่เสียงอะไรหรอกมั้งแล้วอีกอย่างเราคงจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วแหละซึ่งเธอคนนี้ก็จะมีชื่อว่ามิคาซึกิชิซุกะแล้วพวกเขาก็ได้แยกๆกันนะครับซึ่งหลังจากนี้ทางเกนโจก็ได้ถามเรียไปว่าแล้วพวกเราล่ะจะเอายังไงต่อดีเราอยู่ที่โตเกียวนี่มา7ปีกันแล้วนะต่อไปเขาอยากกลับไปหาพ่อแม่เพื่อที่จะเห็นหน้าว่ายังอยู่ดีมีสุขกันขนาดไหนแล้วนะตอนนี้ซึ่งเส้นทางไปที่พวกเขาจะไปนั้นก็คือสู่แดนลับแลของคันโตหุมมะยังไงล่ะแล้วก็ได้จบตอนที่5ตอนที่6เปิดมาภาพก็ได้เปิดมาที่ร้านขายของคอลเลคชันของคนรวยนะครับซึ่งที่นี่ก็จะมีแต่ของหรูๆและแพงๆมากมายไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเรือนทองหรือแม้แต่กระทั่งชุดสูทหรือจะอะไรก็ตามที่นี่นะมีแต่ของที่ทำจากทองคำแท้ทั้งนั้นเลยซึ่งทางเทนโดและเคนโจนั้นพวกเขาก็จะไม่รอช้าหยิบของพวกนั้นมาสวมใส่อย่างไวเพราะถ้าหากจะต้องเก็บเงินจากการทำงานที่บริษัทกดขี่ไปทั้งชาติมันจะไม่มีทางที่จะได้ซื้อของแบบนี้หรอกนะแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้แต่งตัวดีๆแล้วก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกกันนะครับซึ่งทั้งคู่ก็ได้ทำความฝันของเขาคือการใส่นาฬิกาข้อมือทองคำแท้ซึ่งเป็นหนึ่งในร้อยสิ่งที่พวกเขาอยากทำก่อนจะตายและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้กลับมาที่พักกันนะครับซึ่งในตอนนี้น่ะดูเหมือนว่าน้ำที่พวกเขาได้เก็บเตรียมมาไว้มันก็ใกล้จะหมดแล้วแถมอาหารและน้ำก็ยังหายากขึ้นเรื่อยๆอีกแถมอีกไม่นานไฟในเมืองนี้ก็คงจะดับลงไปแล้วอินเทอร์เน็ตก็จะใช้ไม่ได้ส่วนน้ำมันจะเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการปั่นมันขึ้นมาแหละนะซึ่งมันจะทำให้ทางเทนโดนคิดได้ว่าการเป็นฮีโร่นั้นมันไม่ได้ช่วยท้องอิ่มเลยในตอนนี้ทำให้เขาคิดถึงบ้านเกิดของเขานะครับ
ถ้าหากเขาอยู่ที่บ้านเกิดของเขาในที่บ้านนอกนะเขาอาจจะได้ทำไร่ทำนาแล้วก็ออกไปล่าสัตว์ก็ได้ในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้แบบนี้เขายังคิดถึงเรื่องที่จะเปิดร้านราเมงอีกด้วยนะครับซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะออกจากบริษัทกอคีมาได้แล้วแต่ดูเหมือนเขายังต้องทำงานอยู่ดีและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้แงนไปมองที่ท้องฟ้านะครับซึ่งมันก็จะเต็มไปด้วยหมู่ดาวที่สุดแสนจะสวยงามเลยทีเดียวแหละถึงแม้ว่าไฟจะดับแต่มันก็ไม่ได้แย่เสมอไปและซึ่งในตอนนี้นะมันยิ่งทำให้ทางเทนโดนั้นคิดถึงทางพ่อและแม่ของเขานะครับเพราะในสมัยที่เขายังเด็กเขาก็เคยมายืนดูดาวแบบนี้กับพ่อแม่ของเขาที่บ้านนอกเหมือนกันซึ่งทางเคนโจก็ได้พูดไปว่าพวกเขานะจะต้องปลอดภัยอยู่อย่างแน่นอนซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ได้คิดอย่างนั้นพวกเขาก็ได้ชวนกันไปที่บ้านเกิดของพวกเขากันนะครับนั่นก็คือที่กุนมะและเช้าวันต่อมาในตอนนี้ทางเกนโจก็กำลังเตรียมเสบียงในการที่จะออกเดินทางกันนะครับซึ่งเขาก็จะคิดเตรียมไปเฉพาะสิ่งที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นน้ำอาหารกระป๋องแป้งสีฟันหรือเตาแก๊สพกพาแล้วก็หม้อสนามซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นส่วนกางเกงในหรือของอย่างอื่นน่ะเดี๋ยวค่อยไปหาที่ร้านสะดวกซื้อออกแล้วกันซึ่งสิ่งนี้ทางเกนโจก็จะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะกางเกงในน่ะเพราะถ้าหากเจอเหล่าสาวๆมันจะต้องมีเรื่องให้ได้เสพสุขตลอดทั้งคืนอย่างแน่นอนและภาพก็จะตัดไปที่ทางเทนโดนะครับซึ่งสิ่งจำเป็นที่เขาจะเตรียมไปนั้นมันก็คือปืนฉีดน้ำอันนึงเท่านั้นเองทำเอาทางเกนโจนั้นถึงกับหน้าเวอร์นั่นมันของจำเป็นตรงไหนกันฟ้าแล้วก่อนที่จะออกเดินทางกันนั้นทางเทนโดเขาก็ได้กลับมาที่ห้องพักของเขานะครับซึ่งเป็นห้องที่เขาอาศัยตั้งแต่ชีวิตที่ยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยจนถึงกระทั่งตอนที่ทำงานแล้วก็ถึงทุกวันนี้ซึ่งมันก็จะมีความทรงจำมากมายและในที่สุดพวกเขาก็ได้เริ่มออกเดินทางกันสักทีนะครับซึ่งการเดินทางนั้นมันก็จะกินเวลาอยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเลยทีเดียวแล้วไม่รู้ว่าข้างหน้าพวกเขาจะไปเจออะไรกันบ้างเพราะอย่างนั้นแหละทางครูจึงอยากจะมีอะไรเอาไว้ช่วยป้องกันตัวนะครับซึ่งทางเกนโจนั้นก็จะคิดว่าทางพระเอกน่ะเขาคงจะอยากหาปืนสินะแต่มันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะสิ่งที่พระเอกต้องการนั่นก็คือการมีห้องครัวและห้องน้ําแล้วก็ที่ที่สามารถอยู่ได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องซอมบี้แถมยังเป็นที่ที่นอนได้ทุกที่พร้อมกับมีเพื่อนที่จะร่วมออกเดินทางไปด้วยกันซึ่งสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือแคมปิ้งคาร์หรือรถบ้านนะครับเพราะถ้าจะให้พูดถึงย่านพาหนะที่จะออกเดินทางไปรอบโลกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องฝูงซอมบี้ต่อไปมันคงจะหนีไม่พ้นทางแคมปิ้งคาร์นะครับหลังจากที่ตังคูได้คิดอย่างนั้นพวกเขาจึงได้ตัดสินใจไปที่โชว์รูมขายแคมปิ้งคาร์ซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ได้มาถึงดูเหมือนว่าพวกเขาเกิดใจตรงกันนะครับเพราะทางชิซุกะเองเธอก็จะมาที่นี่ด้วยเพราะเธอก็จำเป็นจะต้องมียานพาหนะไว้สำหรับออกเดินทางในระยะทางใกล้ๆแล้วนะซึ่งหลังจากที่เทนโดหรือเพื่อนของเราได้เห็นอย่างนั้นเขาถึงก็พูดไปว่านี่เป็นการเจอครั้งที่3แล้วนะนี่นะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นพรหมลิขิตชัดๆซึ่งเพลงของเราก็จะไม่รอช้ารีบชวนทางชิซุกะนะให้ออกเดินทางไปด้วยกันเถอะแบบนี้นะมันน่าจะสนุกมากกว่านะแต่ดูเหมือนทางชิซุกะเขาก็ได้รีบบอกปฏิเสธไปเหมือนเดิมนะครับว่าการเริ่มเดินทางกับผู้นายนะถึงแม้จะมีกี่ชีวิตมันก็ไม่พอหรอกนะแถมอีกอย่างนึงทางชิซุกะเธอก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเดินทางกับพระเอกอีกด้วยซึ่งทำให้พระเอกนั้นถึงกับปล่อยไปเลยนะครับและเขาก็ได้เดินคอตกไปเหมือนไก่และหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางเข้าไปในโชว์รูมนะครับซึ่งทางชิซุกะน่ะเหตุผลที่เธอต้องการรถแคมปิ้งมันจะเป็นเพราะว่าเธอเคยเห็นในหนังซอมบี้แหละนะถามว่าทางเคนโจนั้นถึงกับหน้าเวอร์ไปเลยเธอเนี่ยมันเป็นแฟนพันธุ์แท้หนังซอมบี้จริงๆเลยนะแต่เหตุผลที่ชิซุกะได้ดูหนังซอมบี้ก็เพราะว่าเธอต้องการจะเอามาใช้อ้างอิงในการใช้ชีวิตรอดในปัจจุบันแหละนะซึ่งหลังจากที่ทางพระเอกของเราได้รู้ว่าทางชิซุกะน่ะเธอก็อยากจะได้รถแคมปิ้งเหมือนกันซึ่งข่าวนั้นเธอก็ยิ้มหน้าบานออกไปเลยแล้วก็พูดว่าใช่ไหมล่ะนั่นน่ะก็เป็นความคิดของฉันนะเพราะอย่างนั้นเราออกเดินทางไปด้วยกันเถอะแต่ก็กลับถูกทางชิซุกะน่ะปฏิเสธอีกเหมือนเคยและภาพก็ได้ตัดไปที่ข้างในโชว์รูมนะครับซึ่งที่นี่น่ะก็จะมีรถมากมายแถมยังเท่อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นรถตีนตะขาบหรือจะเป็นรถที่มีเครนจริงด้วยนะครับถึงทางครูนั้นก็จะดีใจสุดๆเพราะมันน่ะโคตรเจ๋งไปเลยฟุ้ยซึ่งต่างจากทางชิซุกะน่ะซึ่งเธอนั้นอาจจะเป็นคนที่คิดมากไปหน่อยนะครับเพราะในการเดินทางในที่ทุรกันดารแบบนี้แถมยังมีฝูงซอมบี้และยังจะมีเหล่ารถที่ขวางทางอีกมากมายการที่จะเลือกรถขนาดใหญ่น่ะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะอย่างนั้นเธอจำเป็นจะต้องเล็งพวกรถ SUV ที่สามารถเข้าในเมืองได้สินะซึ่งณปัจจุบันน้ำมันเองมันก็หาได้ยากเพราะอย่างนั้นเธอจำเป็นจะต้องหารถไฮบริดซึ่งหลังจากที่เธอคิดไม่ตกอยู่สักพักเธอก็ได้หันไปเจอกับรถคันนึงนะครับซึ่งมันก็จะเป็นรถ SUV ขนาดเล็กและทันใดนั้นจู่ๆทางชิซุกะน่ะก็ได้ยินเสียงตกใจได้บางอย่างจากทางเคนโดแล้วก็ทางเคนโจนะครับซึ่งทั้งคู่นั้นเหมือนจะได้ไปเห็นรถบ้านคันนึงที่มีราคาสูงถึง20 ล้านเยนกันเลยทีเดียว
แบบนี้นะมันจะต้องเป็นรถที่สุดยอดแน่ๆแถมภายในนั้นยังเหมือนกับโรงแรมเคลื่อนที่อีกด้วยซึ่งทางเทนโดหรือว่าเพื่อนของเรานั้นเขาจะอยากได้รถคันนี้ไปอย่างมากเลยนะครับและทั้งคู่ก็ได้รีบหันไปขอร้องทางชิซุกะว่าพวกผมนะอยากนั่งรถคันนี้อ่ะแต่ทางชิซุกะน่าจะไม่เห็นด้วยเพราะมันนั้นมีขนาดที่ใหญ่เกินไปแล้วถ้าหากถูกรถที่จอดทิ้งเอาไว้ขวางทางอยู่ล่ะจะทำยังไงเพราะอย่างนั้นแหละเราควรจะเลือกรถคันที่เล็กกว่านี้นะแต่ทางเคนโจกับทางเคนโดนั้นกลับเถียงเธอแบบว่าไม่ฟังเหตุผลกันเลยนะครับทำให้ทางชิซุกะนั้นถึงกับหัวร้อนไปเลยทีเดียวแถมทางเทนโดหรือเพื่อนของเรายังเสนอไปอีกว่าอย่างน้อยก็ขอรถที่เปิดหลังคาได้และกันเอาแบบที่มีเต็นท์ไว้นอนบนหลังคาได้นะชิซุกะจึงได้เถียงไปว่านายจะร้อยฝูงซอมบี้มากินนายเลยหรือยังไงกันยะและหลังจากได้ทั้งคู่เถียงกันสักพักทางเคนโจก็ได้พูดมาว่าเอาเถอะนะเราควรจะหารถเพื่อออกเดินทางแบบที่ไม่ให้มันน่าเบื่อเกินไปซึ่งเธอเองก็น่าจะมีรถที่ชอบอยู่ไม่ใช่หรอซึ่งดูเหมือนทางชิซุกะเธอก็จะมีรถแบบนั้นอยู่จริงๆนะครับแล้วเธอก็ได้หันไปเห็นกับรถ Volkswagen คันหนึ่งซึ่งมันนั้นโคตรสวยไปเลยฟุยแถมยังน่ารักอีกต่างหากซึ่งภายในก็ตกแต่งด้วยสีโทนมืดพร้อมกับมีแสงสะท้อนด้วยแบบนี้นะเหมือนได้รับการตกแต่งตามโรงแรมหรูๆไปเลยนะครับซึ่งเธอนั้นถึงกับฟินน้ำแตกไปเลยทีเดียวซึ่งมันก็ทำให้พระเอกและเคนโจนั้นถึงกับยิ้มหัวเราะเยาะเย้ยไปเลยนะครับและในระหว่างที่พวกเขากำลังสนุกกันอยู่จู่ๆฝูงซอมบี้ก็ได้บุกเข้ามาอย่างมหาศาลเลยทีเดียวซึ่งในตอนนี้พวกเขาก็จะไม่มีเวลาแล้วจึงได้รีบคว้ารถคันไหนก็ได้นะครับแล้วก็หนีออกจากที่นี่ซะก่อนซึ่งรถที่เขาได้นั้นกลับเป็นเพียงรถบ้านโง่ๆคันหนึ่งซึ่งมันก็จะไม่ได้ตรงคอนเซปต์ของพวกเขาเลยแม้แต่นิดและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกเดินทางกันต่อซึ่งทางเคนโจนั้นเขาก็จะขับมอเตอร์ไซค์ตามมานะครับและในระหว่างนั้นทางพระเอกนะเขาก็ได้พูดกันมาว่านี่นะมันเงียบจนน่าประหลาดใจเลยนะทั้งที่วิ่งอยู่บนทางด่วนแท้ๆแต่กลับไม่มีรถอยู่เลยทั้งที่ปกติแล้ววันธรรมดายังมีรถหนาแน่นแท้ๆนะซึ่งทางชิซุกะก็ได้ตอบไปว่าเพราะเชื้อไวรัสมันแพร่ระบาดไวเกินไปน่ะจึงทำให้ผู้คนนั้นหนีไม่ทันเพราะตั้งแต่เกิดมาคงจะไม่มีใครเคยเจอโรคระบาด ที่แพร่ไวขนาดนี้มาก่อนซึ่งดูเหมือนทางชิซุกะนั้นเธอจะคิดว่านี่เป็นเพียงแค่ไวรัสชนิดนึงนะครับเพราะถ้าจะให้พูดถึงสิ่งที่ทำให้ฮอร์โมนนั้นเปลี่ยนไปและส่งผลโดยตรงต่อสมองจนทำให้คลั่งได้นั้นมันมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นไวรัสและถ้าหากเป็นไวรัสจริงๆแล้วก็มันคงจะมีแผนกรับมือการวิเคราะห์สาเหตุอย่างเช่นการตรวจสอบเส้นทางการติดเชื้อเท่านั้นและอีกไม่นานคงจะมีแนวทางแก้ไขแล้วก็สร้างวัคซีนขึ้นมาได้อย่างแน่นอนซึ่งทำให้พระเอกนั้นถึงกับเข้าใจไปเลยนะครับเพราะในระหว่างที่เขากำลังเที่ยวเล่นสนุกกันอยู่ในตอนนี้คงจะมีผู้คนที่กำลังพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะสร้างวัคซีนขึ้นมาซึ่งมันก็ทำให้เขานั้นรู้สึกผิดกับตัวเองไปเลยนะครับและทางชิซุกะก็ได้พูดไปว่าอย่าไปคิดมากเลยนะในที่แห่งนี้การที่เราหนีซอมบี้และยังมีชีวิตอยู่ได้นั้นมันก็อาจจะเต็มกลืนไปแล้วนะเพราะแบบนั้นแหละคงจะไม่มีใครไปทำอะไรที่มันยุ่งยากแบบนั้นหรอกนะและทางเคนโจก็ได้พูดมาว่าอีกเดี๋ยวก็จะถึงกุนมะแล้วนะเพราะอย่างนั้นเราหาที่พักตั้งแคมป์มันก่อนดีกว่าเพราะอีกไม่นานมันคงจะรู้แล้วล่ะซึ่งทำให้ทางพระเอกนั้นถึงกับยิ้มหน้าบานไปเลยเพราะตอนนี้น่ะเขาน่าหิวไส้กิ่วแล้วการที่จะหาจุดแวะพักรถทางแรกหรือไปการตั้งเต็นท์มันก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะแต่พวกเขายังดีใจไม่ทันไรดูเหมือนว่าข้างหน้าน่ะจะมีกับดักวางเอาไว้นะครับซึ่งทางครูก็ได้เหยียบกับดักนั้นจนทำให้รถถลายและทางเคนโจเขาก็ได้ล้มลงจากรถนะครับซึ่งทางพระเอกได้ยินในงานเขาจึงได้รีบลงมาช่วยเพื่อนของเขาอย่างไวซึ่งสภาพของเคนโจในตอนนี้น่ะเขาก็จะบาดเจ็บอย่างหนักและทันใดนั้นก็ได้มีรถขับมาขวางทางพวกเขาเอาไว้พร้อมกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งดูเหมือนว่าหัวหน้าพวกมันนั้นก็จะไม่ใช่ใครแต่จะเป็นอดีตหัวหน้าของทางพระเอกซึ่งก็คือหัวหน้าโคซุงินั่นเองซึ่งในตอนนี้หลังจากที่พระเอกได้เจอกับอดีตหัวหน้าของเขานะครับทำให้เขานึกย้อนกลับไปในตอนที่ยังทำงานอยู่ที่บริษัทกดขี่ซึ่งทางหัวหน้าโคซุงิก็ได้รีบทักพระเอกไปเลยนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะนายยังมีชีวิตรอดอยู่บนโลกใบนี้กับเขาด้วยอย่างนั้นหรอซึ่งพระเอกนั้นก็ได้แต่อ้ำอึ้งจู่ๆภายในของเขากลับรู้สึกอึดอัดยังบอกไม่ถูกซึ่งทางพระเอกนั้นก็จะไม่ชอบอาการนี้เลยแม้แต่น้อยและทางโคซุงิก็ได้พูดไปว่าดูเหมือนจะลำบากกันหน้าดูเลยนะล้อแบบนั้นน่ะคงจะเดินทางต่อไปไม่ได้แล้วส่วนเพื่อนของนายเองถ้าไม่รีบรักษาคงจะแย่เอานะไอ้ฉันช่วยไม่หลักเทนโดโชคดีนะที่ฉันมีจุดแวะพักรถอยู่ซึ่งตรงนั้นมีทั้งอาหารและยางรถพร้อมกับเครื่องมือรักษาและไม่ว่าจะเป็นอะไรก็มีพร้อมไปหมดเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนยางให้นายพร้อมกับรักษาเพื่อนของนายให้เองซึ่งข้อเสนอนี้ดูเหมือนจะเป็นข้อเสนอที่วิเศษมากๆไปเลยนะครับแต่ทาง
านโคซึงินะเขาไม่ได้ให้ฟรีๆหรอกนะเพราะเขาจะมีข้อแลกเปลี่ยนให้ทางเทนโดนั้นทำให้เขาอยู่ซึ่งนั่นก็คือเขาจะให้ทางเทนโดนั้นกลับมาเป็นลูกน้องของเขาเหมือนเมื่อก่อนยังไงล่ะซึ่งคำนี้มันนี่ทำให้ทางพระเอกของเราถึงก็ยืนนิ่งไปเลยครับแต่หากจะให้กลับไปเป็นลูกน้องของไอ้หมอนี่เขานั้นยอมตายซะดีกว่าและชิซูกะก็ได้พูดขึ้นมาว่าเข้าใจแล้วล่ะนี่คือวิธีการของพวกนายสินะโดยการเอากับดักแบบนั้นมาติดตั้งเอาไว้เพื่อให้รถที่วิ่งผ่านมาไปไหนไม่ได้แล้วก็จะบังคับให้พวกเขากลายมาเป็นลูกน้องของนายเพื่อที่จะเอามาใช้เป็นแรงงานอย่างนั้นใช่ไหมล่ะซึ่งนั้นทำให้โคซึงิถึงกับยิ้มออกมาเลยคุณหนูเนี่ยชอบว่าร้ายคนอื่นจังเลยนะโลกในตอนนี้น่ะมันกลายเป็นโลกที่ไร้กฎเกณฑ์ไปแล้วการปกป้องเพื่อนพ้องที่แสนสำคัญจากผู้ที่รุกรานอย่างไร้เมตตาพวกเราเองก็เลือกไม่ได้จึงจำเป็นจะต้องวางกับดักอย่างนี้ยังไงล่ะแถมในตอนนี้น่ะมันจะยังไม่มีเวลาแล้วเพราะจากเสียงเมื่อสักครู่นี้มันทำให้ฝูงซอมบี้น่ะเริ่มเคลื่อนไหวแล้วก็วิ่งมาตามเสียงแล้วนะครับซึ่งถ้าหากปล่อยไว้ล่ะก็มีหวังพวกนายคงจะไม่รอดแน่แถมจะให้ปกป้องเพื่อนที่บาดเจ็บไปพร้อมๆกับนี้ซอมบี้อย่างนี้ไม่มีทางหนีพ้นหรอกนะพออย่างนั้นแหละทางโคซึงิจึงได้ยื่นข้อเสนอว่าให้ทางเฮนโดนั้นกลับมาเป็นลูกน้องของเขาเพียงแค่2วันเท่านั้นเขาอยากจะให้ทางพระเอกนั้นช่วยทำงานเบ็ดเตล็ดก็พอซึ่งทางพระเอกก็จะไม่มีทางเลือกพอสภาพของเฮนโจนั้นเขาก็จะไม่ค่อยไหวนะครับพระเอกจึงได้ตอบตกลงไปเข้าใจแล้วครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่แคมป์ของทางโคซุงิซึ่งเขาจะเรียกที่นี่ว่าบริษัทยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทของฉันสิ่งที่ฉันอยากจะให้นายทำก็คือการขนของและดูแลรั้วน่ะซึ่งดูเหมือนมันจะเป็นงานง่ายๆแต่ดูจากสภาพคนที่ทำงานอยู่ที่นี่แล้วมันก็ไม่ต่างจากการทำงานอยู่ที่บริษัทกดขี่เลยแม้แต่น้อยเพราะทุกคนต่างอ่อนล้าแล้วก็ต้องทำงานยังไม่มีวันหยุดและภาพก็ได้ตัดไปที่เคนโจนะครับซึ่งในตอนนี้น่ะทางชิซุกะก็จะมารักษาเขาให้ถึงแม้ว่าจะบาดเจ็บสาหัสแต่ดูเหมือนกระดูกจะยังไม่หักนะแต่ตอนนี้ทางเคนโจควรจะนอนพักอยู่เฉยๆถึงทางเคนโจนั้นเขาก็ไม่อยากทำอย่างนั้นนะครับเป็นเพราะเขาแท้ๆถึงได้ทำให้ทางเคนโดนั้นต้องตอบรับข้อเสนอบาบานี่แต่ทางชิซุกะก็ได้ตอบไปว่านั่นน่ะไม่ใช่ความผิดของนายหรอกนะแต่มันเป็นแผนที่ไอ้หมอนั้นวางเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วเคนโจจึงได้คิดไว้ว่าบ่าเอ้ยเรียนยังเสร็จเมื่อไหร่พวกเราจะออกจากที่นี่ทันทีแต่จะว่าไปทำไมหมอนั้นถึงจะต้องกลัวด้วยล่ะถึงจะบอกว่าเป็นหัวหน้าเก่าก็เถอะและทางชิซุกะก็ได้พูดมาว่าเพราะมันลืมไม่ได้ยังไงล่ะความรู้สึกที่เคยโดนกระทำมาก่อนหน้านี้มันจึงทำให้หวาดกลัวและไม่สามารถลบออกจากสมองได้ซึ่งดูเหมือนว่าทางชิซุกะสมัยก่อนนั้นเธอก็จะเคยโดนแบบเดียวกับทางเทนโดนะครับมันจึงทำให้เธอนั้นเข้าใจทางพระเอกของเราไปอย่างดีแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางเคนโดในตอนนี้ซึ่งเขาก็กำลังขนของยังเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเสร็จและจะได้พักสักทีทั้งที่เขาตั้งใจไว้แล้วว่าเขาจะทำเฉพาะสิ่งที่เขาอยากทำเท่านั้นและเขาก็ได้หันไปเห็นกับคนที่ทำงานอยู่รอบๆเขานะครับล้วนแต่ทำงานสู้แดดแล้วก็แบกของอย่างหนักหน่วงหลังจากที่เขาเห็นงานเขาจึงได้เอาเครื่องปั่นไฟไปเสียบเข้ากับตู้เย็นนะครับแล้วก็เอาเบียร์เย็นๆน่ะไปแช่เอาไว้เพื่อหวังใจทุกคนนั้นได้จิบเบียร์เย็นๆพร้อมกับทานมื้อเย็นไปด้วยกันน่ะแบบนี้ทุกคนจะต้องดีใจมากๆแน่และเขายังพูดไม่ทันจบจู่ๆทางโคซึงิก็ได้เดินเข้ามานะครับทำอะไรของแกน่ะเทนโดนายไม่ได้มีความรับผิดชอบในพื้นที่ตรงนี้นี่วะแล้วนั่นใครสั่งให้แกทำแบบนี้กันวะซึ่งทางเทนโดนั้นหลังจากที่เห็นโคซึงิมันก็ทำให้เขากลับรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่สามารถพูดความในใจออกไปได้เลยแม้แต่น้อยซึ่งโคซึงิก็ได้ต่อว่าทางพระเอกไปหลายเรื่องเลยนะครับการที่เอาไฟมาทำเบียร์เย็นให้กับพวกสว่าแบบนั้นมันสิ้นเปลืองนะเฟ้ยแต่โคซึงิเขายังพูดไม่ทันจบจู่ๆพวกลูกน้องเขาก็ได้เดินเข้ามานะครับพร้อมกับเห็นเบียร์เย็นๆถึงกับพูดไปเลยว่าอยู่ว่าคุณโคซึงิจะเอาเบียร์เย็นมาให้พวกเราอย่างนั้นหรอผมคิดถูกจริงเลยนะที่ติดตามคุณน่ะทำไมวันนี้ถึงใจดีกันล่ะครับซึ่งทางโคซึงิเขาก็ได้ตีเนียนไปว่านี่นะเป็นความตั้งใจของเขาเองแหละเขาเพิ่งสั่งให้เทนโดนะเอาเบียร์ไปแช่เดี๋ยวจะมอบให้ทุกคนได้เย็นวันนี้นะถือว่าเป็นงานเลี้ยงต้อนรับทางเทนโดด้วยนะและหลังจากที่ทุกคนได้เดินออกไปพร้อมกับดีใจนะครับเพราะเย็นนี้พวกเขาจะได้ดื่มเบียร์เย็นๆแล้วล่ะซึ่งโคซึงิก็ได้หันมาต่อว่าทางพระเอกเหมือนเดิมว่าเขาน่ะสำคัญตัวเองผิดไปหรือเปล่าแกคิดว่าแกเป็นใครกันฮะและในระหว่างนั้นทางเทนโดก็ได้หันไปเห็นกับฟุงซอมบี้ที่ถูกใช้มาเป็นแรงงานในการลากรถนะครับทำมาเขานั้นถึงกับตกใจไปเลยซึ่งทางโคซึงิก็ได้พูดมาว่าพวกมันน่ะเป็นแรงงานชั้นเลิศไปแล้วล่ะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทของเราแต่พวกมันก็เป็นได้แค่เครื่องมือเท่านั้นแหละเหมือนกับแกในตอนนี้ยังไงล่ะจงสำเนียกตัวเองเอาไว้ว่าแกน่ะไม่ได้มีค่าอะไรแกเองน่ะเป็นได้แค่เครื่องมือเหมือนกับเจ้าพวกนั้นยังไงล่ะเพราะอย่างนั้นจงทำตัวให้เป็นเครื่องมือที่ดีซะเข้าใจหรือเปล่าล่ะแล้วอย่าเสลิมมาทำอะไรเกินหน้าเกินตาอีกล่ะทำมอทางพระเอกนั้นถึงก็เข่าสูดแล้วก็พูดจาไม่ออกเลยนะครับแล้วก็ได้จบตอนที่6ตอนที่7เปิดมาภาพก็ได้เปิดมาที่วัยเด็กของทางน้องชิซุกะนะครับซึ่งในตอนนั้นน่ะดูเหมือนว่าเธอจะได้เจอกับน้องหมาน่ารักตัวนึงซึ่งมันก็จะไม่มี
ู่บ้านด้วยนะครับเธอจึงได้อาสาคิดจะนำมันกลับมาเลี้ยงแต่กลับถูกทางพ่อของเธอนั้นปฏิเสธแถมยังบอกว่าลูกน่ะต้องตัดขาดกับพวกที่อ่อนแอห้ามทำอะไรที่ไร้ประโยชน์เด็ดขาดลูกน่ะคิดแต่เรื่องที่ควรจะทำเพื่อชนะก็พอและอย่างถ้าไม่อยากถูกตัดพ่อลูกแล้วก็อย่าทำตัวเหมือนหมาที่แพ้ตัวนั้นยังเด็ดขาดและภาพก็ตัดมาณปัจจุบันซึ่งในตอนนี้น่ะงานเลี้ยงฉลองของพวกโคซุงิก็กำลังจัดขึ้นอย่างสนุกสนานส่วนทางพระเอกของเราเขาก็ต้องทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยโดยที่ไม่มีโอกาสให้พักแม้แต่วินาทีเดียวแถมยังต้องคอยเสิร์ฟเบียร์ให้กับพวกโง่เง่าคนนี้อีกด้วยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเหนื่อยขนาดไหนแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธซึ่งในระหว่างนั้นเองทางน้องชิซุกะน่ะเธอก็จะยืนมองอยู่ด้วยนะครับแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปและในระหว่างนั้นดูเหมือนจะได้มีป้าคนนึงนะครับที่กำลังรินเบียร์โคซุงิอยู่แต่เขากลับต่อว่าป้าคนนั้นไปแล้วก็ป้าขวดเบียร์คนนั้นทิ้งไปแล้วก็บอกว่าหากป้ามาดินให้แบบนี้มันก็หมดอารมณ์อะไรกันพอดีเลยสิวะซึ่งสิ่งที่เขาต้องการนั้นคืออยากให้สาวๆมาดินเบียร์ให้ต่างหากล่ะทางโคซึงิจึงได้บอกให้น้องชิซุกะน่ะมาดินเบียร์ให้เขาหน่อยสิซึ่งน้องก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรไปนะครับร้องก็ไม่ดินเบียร์ให้แถมสายตาของไอ้มอนี่น่ะเพียงแค่ดูก็รู้แล้วว่ามันน่ะคิดอะไรกับชิซุกะอยู่แล้วหลังจากนั้นมันก็พยายามคิดที่จะมอมเล่าทางน้องชิซุกะนะครับซึ่งทางน้องก็ยอมทำตามแต่โดยดีแล้วก็ยอมดื่มเบียร์ในนั้นจนหมดซึ่งสายตาของโคซุงิในตอนนี้น่ะมันได้คิดจะรอน้องให้ได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เบียร์หมดมันก็ให้ทางพระเอกน่ะเอาเบียร์มาให้มันหน่อยแต่พระเอกกลับหยิบขวดเปล่ามาให้มันซะงั้นซึ่งมันยิ่งทำให้โคซุงิน่ะโกรธจัดไปอย่างมากแล้วก็รีบพูดจาทวงบุญคุณไปเลยนะครับว่าใครกันน่ะที่เป็นคนซ่อมรถให้แล้วรักษาเพื่อนของนายแถมยังให้ที่พักที่ปลอดภัยแบบนี้อีกนายน่ะควรจะทำตามที่ฉันพูดนะซึ่งมันก็ทำให้น้องชิซุกะน่ะนึกถึงคำพูดพ่อของเธอที่เอาแต่พูดว่าเลือกทำอะไรที่ไร้สาระควรจะทำตามที่พ่อพูดก็พอเรื่องอื่นน่ะไม่ต้องไปสนใจเอาแต่พูดอย่างนั้นอยู่ตลอดจนทำให้เธอนั้นเข้าใจผิดว่าแต่ที่จริงแล้วเธอไม่ได้ชื่อชิซุกะแต่เธอควรจะมีชื่อว่าคือจะมากกว่านะเพราะว่าพ่อเอาแต่พูดคำนั้นอยู่บ่อยครั้งและหลังจากนั้นพ่อก็ได้ย้ายถิ่นฐานไปเปิดบริษัทขนาดใหญ่อยู่ที่อเมริกาแล้วก็ผ่าวิกฤตมากมายมาได้จนทุกคนขนานนามว่าเป็นนักการเงินที่สมบูรณ์แบบและไร้หัวใจราวกับเครื่องจักรที่น่าเกรงขามส่วนตัวของเธอนั้นที่เป็นลูกก็ได้แต่ทำตัวให้สมบูรณ์แบบอยู่เสมอเพราะอย่างนั้นแหละมันจึงทำให้เธอนั้นเริ่มหมดชีวิตชีวาไปทุกวันแต่ก็ยังได้น้องหมาน้อยตัวนึงนะครับที่คอยทำให้เธอนั้นได้ผ่อนคลายจิตใจอยู่บ้างซึ่งเธอก็ได้เอามันมาแอบไว้ที่ห้องใต้หลังคาแล้วก็แอบเลี้ยงมันอยู่ลับสิ่งเธอก็ได้ตั้งชื่อให้มันว่าน้องคูนะครับเพราะมันเอาแต่ร้องว่าคูคูดูเหมือนว่ามันก็จะไม่ค่อยสบายอยู่เหมือนกันสิ่งทางน้องชิซุกะก็รู้สึกกังวลกังวายใจไปอย่างมากจึงได้เริ่มศึกษาวิธีการรักษาแพทย์แผนเบื้องต้นและในที่สุดทางน้องคูน่ะเหมือนมันจะเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับซึ่งทางน้องก็จะดีใจไปอย่างมากหยุดยิ้มออกมาไม่หยุดเลยล่ะเพราะในตอนนี้น่ะน้องคูได้หายเป็นปกติแล้วและหลังจากนั้นเธอก็เลยไปพูดกับพ่อของเธอว่าในตอนนี้น่ะหนูอยากเป็นหมอค่ะแต่กลับถูกทางพ่อนั้นปฏิเสธว่าหมอน่ะมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องสูงแถมเงินเดือนก็ได้น้อยอีกและจะทำอะไรไม่ว่าจะหมอหรือทนายมันเป็นฝ่ายที่ถูกใช้นะเพราะอย่างนั้นแหละลูกน่ะควรจะอยู่ฝ่ายที่ชนะมากกว่าแถมอีกอย่างนึงสัมภาระที่อยู่ใต้ห้องหลังคาน่ะพ่อได้ติดต่อให้คนจากสถานีอนามัยมากำจัดมันให้แล้วล่ะซึ่งมันก็มาถึงทางน้องคูนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพ่อนั้นจะรู้เรื่องมาโดยตลอดแถมยังกำชับลูกของเขาไปอีกว่าใครกันที่ทำให้ลูกอยู่บ้านนี้ได้อย่างสะดวกสบายลูกควรจะทำตามที่พ่อพูดนะและทางน้องชิซุกะก็ทำอยู่อย่างนั้นจนเธอได้โตเป็นสาวขึ้นมานะครับซึ่งในตอนนี้น่ะมันก็ยิ่งทำให้เธอนั้นเบื่อหน่ายกับสิ่งที่พ่อของเธอพูดไปอย่างมากเอาแต่พูดว่าจงทำตามซะซึ่งในที่สุดเธอก็จะไม่รู้เลยว่าเธอควรจะทำตามคนคนนี้พูดดีหรือเปล่าและภาพก็ได้ตัดมาณปัจจุบันซึ่งในตอนนี้น่ะทางพระเอกเขาก็ได้ทำข้าวของหลุดมือก็จะกระจายแล้วนะครับถึงทางโคซึงิก็จะโกรธไปอย่างมากแล้วแบบนี้วันหยุดพรุ่งนี้นายก็ต้องมาทำงานอีกต่อแล้วนะเพราะว่านายน่ะนั่นทำข้าวของเสียหายแต่จริงๆแล้วตามสัญญาวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขาจะต้องทำงานนะครับแต่เราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าทางโคซึงิน่ะมันจะไม่ยอมอย่างนั้นแน่เด็ดขาดแถมมันยังได้อ้างเรื่องบุญคุณและก็เรื่องเสบียงและก็ข้าวของที่เสียหายที่ทางพระเอกนั้นได้ทำไว้ให้กับมันเพราะแบบนี้แหละพระเอกจะต้องชดใช้สิ่งที่ทำเอาไว้เพราะคนสวะอย่างนายน่ะเพียงแค่หายใจที่นี่มันก็เปลืองมากพอแล้วแบบนี้นายยังชดใช้อยู่ที่นี่ทั้งชาติเลยจะดีกว่าไหมซึ่งพระเอกในตอนนี้น่ะดูเหมือนว่าหัวของเขาจะหมุนไปแล้วนะครับเพราะเขาน่ะเริ่มจะเสียสติและเสียความเป็นตัวเองไปแถมทางโคซุงิยังได้พูดจาหวานล้อมไปอีกว่าฉันชอบนายที่เป็นแบบนี้นะและเหตุผลที่ฉันเข้มงวดกับนายเพราะหวังในตัวนายอยู่ไงล่ะแถมอีกอย่างนึงหากนายอยู่ที่นี่ต่อ
นายไม่ต้องไปคิดเรื่องที่ว่าจะกินจะนอนหรือจะอึที่ไหนการที่อยู่ข้างนอกน่ะมันอันตรายมากเลยนะพอนายเป็นอิสระแล้วนายก็จะเป็นจะต้องคิดทุกอย่างเองเพราะอย่างนั้นแหละนายมาอยู่ใต้ฉันไม่ดีกว่าหรอฉันจะเป็นคนคิดทุกอย่างให้กับนายเองฉันละอิจฉานายจริงๆเลยนะที่ได้เป็นแบบนั้นซึ่งคำพูดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ทางน้องชิซุกะนั้นคิดถึงเรื่องพ่อของเธออีกแล้วนะครับเพราะพ่อของเธอเองก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกันเขาชอบสั่งสอนชิซุกะว่าลูกน่ะไม่ต้องคิดถึงสิ่งที่อยากทำหรอกทำตามที่พ่อพูดและทำสิ่งที่ตัวเองควรจะทำเพื่อชัยชนะก็เพียงพอแล้วแล้วอีกอย่างห้ามทำตัวให้อับอายเป็นอันขาดนี่ก็เพื่อตัวลูกเองนะซึ่งในตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าคำพูดนั้นเพื่อตัวชิซุกะหรือเพื่อตัวพ่อกันแน่และพากลับมาณปัจจุบันนะครับซึ่งทางเคนโจนั้นเขาก็ยังนอนพักอยู่ส่วนทางน้องชิซุกะน่ะเธอกำลังคิดไปเรื่อยเปื่อยนะครับและในระหว่างที่เธอกำลังคิดเรื่อยเปื่อยอยู่นั้นเธอก็ได้เดินไปชนกับกระเป๋าของทางพระเอกนะครับและสมุดที่พระเอกไว้โจทย์ก็ได้โผล่ออกมาซึ่งเธอก็ได้หยิบมันมาอ่านซึ่งมันก็จะเป็นร้อยสิ่งที่อยากทำซึ่งสิ่งที่พระเอกได้จดเอาไว้ทำเอาทางน้องชิซุกะนั้นถึงกับหัวร่อมาเลยช่างเป็นคนที่ประหลาดจริงเลยนะแล้วเธอก็ได้เขียนอะไรบางอย่างลงไปในสมุดของทางพระเอกนะครับและภาพก็ได้ตัดมาที่ลูกน้องของทางโคซุงิเป็นทีมงานพวกที่จัดหาเสบียงซึ่งวันนี้พวกเขาก็จะได้ของมามหาศาลเลยทีเดียวแต่ว่านะสิ่งที่ไม่คาดคิดดูเหมือนว่าในรถนั้นมันจะมีซอมบี้ตัวหนึ่งหลุดเข้ามาด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่พวกของทางพระเอกซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้น่ะพวกเขากำลังจะออกเดินทางกันแล้วนะครับเพราะครบตามสัญญา2วันที่จะต้องช่วยงานที่นี่แล้วล่ะแต่ทันใดนั้นจู่ๆทางพระเอกน่ะเขากลับบอกว่าเขาอยากจะอยู่ที่นี่และไม่อยากจะออกไปข้างนอกอีกแล้วล่ะเพราะข้างนอกน่ะมันอันตรายซึ่งเขาอยากจะตอบแทนบุญคุณทางหัวหน้าด้วยนะซึ่งทางเคนโจนั้นก็จะโกรธจัดไปอย่างมากนะครับเดี๋ยวก็สินายอากิระนายเป็นอะไรของนายไปน่ะซึ่งมันก็ทำให้โคซุงินั้นถึงกับยิ้มหน้าบานออกมาเลยและน้องชิซุกะที่ในงานจึงได้บอกให้ทางเคนโจนั้นงั้นเราไปกันเถอะถ้าหากเขาอยากจะอยู่ที่นี่จริงๆแล้วก็ฉันก็ไม่ติดหรอกนะแต่บีอย่างนั่นมันเป็นทางเลือกที่เขาเลือกเองด้วยและก่อนที่เขาจะไปนั้นทางอากิระก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าผมน่ะควรจะตอบแทนบุญคุณของหัวหน้านี่นาผมควรจะทำงานที่นี่อยู่ตลอดไปเลยล่ะซึ่งคำพูดนี้มันก็ทำให้น้องชิซุกะน่ะนึกถึงคำพูดของพ่อเขานะครับแล้วหลังจากนั้นทางน้องชิซุกะก็ได้เริ่มพูดจาวายๆทำเพลงไปนะครับยังไงซะพวกเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเพราะอย่างนั้นฉันจะขอสอนอะไรนายอย่างนึงแล้วกันนายรู้หรือเปล่าว่าผู้ชายที่นายกำลังอุทิศตนให้น่ะเขาต้องการอะไรอยู่ซึ่งสิ่งนั้นคือเขาต้องการให้นายยอมจำนนยอมทำตามที่เขาพูดยังไงล่ะเขาจะแย่งชิงความคิดของนายไปแย่งชิงอิสระในการที่นายอยากจะทำอะไรสักอย่างของนายไปรวมถึงสิ่งที่เป็นตัวนายทั้งเกียรติจิตวิญญาณและความภาคภูมิใจเขาจะแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างไปจากนายมันแค่ทำให้นายรู้สึกมันขาดอะไรบางอย่างอยู่เสมอมันจึงชอบวางอำนาจและใช้วิธีพูดที่ทำร้ายคนอื่นคนพวกนั้นน่ะแค่เล่นสนุกกับนายเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดีเท่านั้นแหละซึ่งคำพูดนี้น่ะดูเหมือนว่ามันจะทำให้ทุกคนนั้นเริ่มตาสว่างขึ้นมานะครับแถมทางน้องชิซุกะยังพูดไปอีกว่าในโลกที่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงไม่มีใครรู้หรอกว่าการทำแบบไหนถึงจะมีประสิทธิภาพแต่อย่างน้อยตัวฉันในตอนนี้ทั้งตัวและหัวใจฉันอยากจะออกไปจากไอ้อ้วนหน้าขยะแขยงนี่ให้เร็วที่สุดแม้เพียงวินาทีเดียวก็ยังดีซึ่งนั่นน่ะทำเอาเคนโจนั้นถึงกับถูกใจไปเลยนะครับพูดได้ดีเลยในชิซุกะส่วนทางโคซุงินั้นมันก็ได้ยิ้มออกมาแบบโกส้นตีนสุดๆเลยนะฉันแล้วไม่ชอบผู้หญิงที่ทำให้ปวดหัวอยู่เรื่อยเลยชอบเออะโวยวายแถมยังคุยไม่รู้เรื่องอีกและอย่างสุดท้ายที่น้องชิซุกะน่ะอยากจะพูดกับทางพระเอกก็คือในตอนนี้น่ะนายไม่ใช่เครื่องจักรหรือซอมบี้นะนายเป็นมนุษย์อยู่แถมเธอยังได้เอาสมุดที่พระเอกเอาไว้จดสิ่งต่างๆที่เขาอยากทำยืนให้กับทางพระเอกด้วยนะครับที่จริงแล้วนายอยากจะทำอะไรอย่างนั้นหรอคิดให้ออกสิแล้วหลังจากที่พระเอกได้เปิดดูเหมือนว่าสิ่งที่ทางน้องชิซุกะได้เขียนลงไปเป็นอย่างที่37ก็คือพูดสิ่งที่อยากจะพูดกับหัวนานที่น่ารำคาญไปตรงๆซะซึ่งทางโคซุงิก็ได้โมโหจัดไปอย่างมากพูดจาไร้สาระน่ะเอามานี่แล้วเขาก็ได้ปามันลงไปที่พื้นนะครับแล้วกำลังจะทำลายมันลงไปซะแต่ในระหว่างนั้นน่ะทางพระเอกดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มได้สติขึ้นมานะครับแล้วเขาก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่เขาเริ่มเขียนสมุดเล่มนี้ขึ้นมาว่าตัวตนของเขานั้นแท้ที่จริงเขาอยากจะทำอะไรหรือต้องการอะไรกันแน่แล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มได้สติกลับมาแล้วก็ได้เอาตัวเองนั้นไปบังทางโคซุงิไม่ให้ทำลายสมุดเล่มนั้นนะครับซึ่งโคซุงิก็ถึงกับนายคิดจะทำอะไรของนายน่ะนายกล้าขัดคำสั่งของฉันอย่างนั้นหรอซึ่งทางพระเอกก็ได้พูดไปว่าขอบคุณที่เป็นห่วงผมนะแต่ว่าผมอยากจะบอกลาคุณแล้วล่ะผมจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับคุณอีกต่อไปแล้วครับทำเอาโคซุงินั้นถึงกับอึ้งในว่านายจะตอบแทนบุญคุณเช่นยังไงล่ะซึ่งทางพระเอกก็ได้แต่พูดไปว่าขอโทษครับที่ตอบแทนบุญคุณให้ไม่ได้ซึ่งดูเหมือนว่าคำพูดของทางพระเอกน่ะมันยิ่งทำให้ทุกคนนั้นตาสว่างนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วพวกเขา
ก็มีสิ่งที่อยากจะทำเหมือนกันและในระหว่างนั้นเองน่ะดูเหมือนว่าพวกที่ออกไปหาเสบียงข้างนอกก็จะได้กลับมาแล้วพร้อมกับพูดคุยโม้อวดกับสิ่งที่พวกเขาหามาได้ซึ่งมันจะได้ของมาเยอะเลยทีเดียวล่ะแต่ไอ้หมอนี่น่ะมันยังมีความสุขไม่ทันไรนะครับจู่ๆก็ได้มีซอมบี้กระโดดมากัดคอมาซะงั้นซึ่งในตอนนี้เหตุการณ์น่ะก็จะโอลหม่านไปเลยทีเดียวล่ะทุกคนได้วิ่งหนีตายอย่างแตกตื่นแล้วก็ไม่มีใครฟังคำสั่งของทางโคซงอีกแล้วแถมโพดิจันหาเสบียงคนนึงน่ะมันยังได้ขับรถไปชนกับฝูงซอมบี้ที่กำลังลากรถอยู่อีกด้วยซึ่งทำให้ซอมบี้พวกนั้นได้รอดพ้นไปอิสระแล้วก็เริ่มกัดผู้คนคนแล้วคนเราส่วนคนที่หนีรอดมาได้นั้นก็ได้ขึ้นมาอยู่บนหลังคารถกันหมดซึ่งทางเคนโจนั้นก็อยากจะช่วยเหลือทุกคนนะครับแต่ไม่ว่ายังไงมันก็ไม่ไหวการที่จะช่วยเหลือทุกคนให้หมดน่ะมันยากเกินไปสำหรับเขาในตอนนี้ส่วนทางคุซึงิเขาก็จะอ้วนเกินไปจนไม่สามารถกระโดดขึ้นรถไปได้เขาจึงได้แต่วิ่งหนีซอมบี้ซึ่งในระหว่างนั้นน่ะดูเหมือนว่าทางพระเอกเราจะคิดอะไรออกนะครับเขาจึงได้บอกขอยืมแรงทุกคนหน่อยเพราะในตอนนี้น่ะเขามีความคิดดีๆอยู่และพากระต่ายไปที่โคซงิอีกครั้งซึ่งในตอนนี้น่ะมันก็วิ่งหนีแล้วก็ร้องมันมางิงเลยนะครับแถมมันยังได้สะดุดล้มแล้วกำลังจะถูกพวกซอมบี้น่ะรุมถึงกันอยู่แต่ว่าก็ได้ทางพระเอกน่ะเข้ามาช่วยวัสกรเขาได้ขับรถทักฟูดมาขวางทางพวกซอมบี้เอาไว้ให้แล้วก็บอกให้ทางโคซงิน่ะรีบตามเขาขึ้นมาบนหลังคารถอย่างไวส่วนทางเกนโจนั้นก็สงสัยอยู่นะครับว่าทำไมไอ้หมอนั่นถึงต้องไปช่วยคนแบบนั้นด้วยล่ะวันนี้ไหนบอกว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับมันดีแล้วยังไงล่ะอากิระแต่ทางพระเอกก็ได้ตอบมาว่ามันก็จริงอยู่ที่ฉันน่ะไม่อยากจะยุ่งกับคนคนนี้อีกแล้วแต่การที่ปล่อยให้คนอื่นถูกซอมบี้กินเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในร้อยสิ่งที่ฉันอยากทำสักหน่อยนะและหลังจากที่เขาขึ้นมาอยู่บนรถกันได้พวกของโคซงิก็ได้ขับรถบรรทุกมาปิดล้อมพวกซอมบี้เอาไว้ให้นะครับซึ่งในตอนนี้พวกฝูงซอมบี้มันก็จะถูกปิดล้อมไปหมดแล้วจนไม่สามารถไปไหนได้แถมในทักฟูที่พระเอกขับมันน่ะยังมีถังแก๊สอีกด้วยนะครับและเขาก็ได้เปิดแก๊สนั้นเอาไว้แล้วและหลังจากนั้นทางพระเอกเขาก็ได้จุดพลุขึ้นมาแล้วก็บอกโคซงิว่าเราไปกันเถอะซึ่งทางโคซงินั้นเขาก็จะกลัวไปอย่างมากเพราะเขาน่ะอ้วนขนาดนี้จะกระโดดข้ามไปได้ยังไงกันล่ะแต่ทางพระเอกก็จะไม่ฟังเลยนะครับเขาได้โยนพลุนั้นลงไปที่พื้นแล้วก็นับ 1 2 3แล้วก็โดดกันเลยแล้วทันใดนั้นมันก็ได้ระเบิดขึ้นพร้อมกับผลักทั้งคู่น่ะรอดพ้นออกมาได้ซึ่งทุกคนก็จะร้องเฮเลยนะครับเพราะถึงในฝีมือของทางพระเอกอ่ะนะสุดยอดไปเลยนะอากิระฝีมือไม่เบาละนี่ไอเด็กใหม่ส่วนทางน้องชิซุกะน่ะก็ได้เดินมาพูดว่าให้ตายสิคนแบบไหนเนี่ยนะชอบทำอะไรที่บ้าบินตลอดไปเลยและทางครูก็ได้ยิ้มให้กันและหัวเราะให้กันส่วนทางโคซงิน่ะมันยังพูดไม่อีกว่าสมกับที่เป็นลูกน้องที่ฉันคาดหวังไว้จริงๆเลยนะเป็นแบบอย่างที่ดีเลยใช่ไหมล่ะถึงมันยังออกคำสั่งให้ทุกคนนั้นควรเอาเทนโดนั้นเป็นแบบอย่างแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีใครอยากร่วมงานกับไอ้หมอนี่อีกแล้วซึ่งทุกคนก็รวมตัวกันแล้วก็จะบอกลาทางโคซงิกันหมดเลยนะครับแถมยังเอาเสบียงที่พวกเขานั้นหาได้เอาไปอีกเพราะนั้นน่ะมันเป็นผลงานของพวกเขาไม่ใช่ทางโคซงิซึ่งเขาทำงานให้โคซงิน่ะมามากพอแล้วไอ้คนที่เอาแต่ใช้งานคนอื่นโดยที่ไม่เคยทำอะไรเองเลยน่ะไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยเลยเฟ้ยซึ่งโคซงิก็เอาแต่ร้องไห้นะครับเดี๋ยวก่อนสิทุกคนอย่าไปจากฉันนะทำแบบนี้มันไม่โหดร้ายไปไหนหรอแต่ทุกคนก็ได้จากไปทิ้งไอ้โคซงินั้นนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวแล้วหลังจากนั้นพวกพระเอกก็ได้เดินทางกันต่อนะครับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนหน้านี้น่ะดูเหมือนว่าทางพระเอกน่ะเขาจะจำอะไรไม่ได้เลยซึ่งเขาก็จะรู้สึกท้อแท้กับตัวเองไปอย่างมากการทำงานเนี่ยมันไม่เหมาะกับฉันจริงๆเลยนะหรือว่าแท้ที่จริงแล้วฉันไม่เหมาะกับการทำงานหรอเนี่ยแต่เขาก็รู้สึกว่าทางคณะเนี่ยอาจจะเจองานที่เหมาะกับเขาก็ได้และทางชิซุกะก็ได้พูดมาว่านายไม่จำเป็นต้องรีบหางานหรอกนะในตอนนี้น่ะนายควรจะใช้ชีวิตให้มีความสุขมากกว่าแถมอีกอย่างนึงไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือนักกีฬาอีสปอร์ตหรือนักบินโดรนมันเป็นงานใหม่ๆที่มีในทุกวันนี้ซึ่งผู้คนในร้อยปีก่อนน่ะก็ไม่คิดว่ามันจะโผล่ขึ้นมาหรอกนะเพราะอย่างนั้นแหละในอนาคตมันจะต้องมีงานแบบใหม่โผล่มาซึ่งจะเป็นงานที่นายสามารถทำได้ด้วยนะซึ่งจะเป็นงานที่มีแต่นายเท่านั้นที่สามารถทำมันได้ซึ่งทางพระเอกนั้นก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมานะครับและเขาก็จะมุ่งหน้าทำสิ่งที่เขาอยากทำต่อไปและในตอนนี้นะเขาก็ได้มาถึงจังหวัดกุนมะซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเขานะตั้งใจจะมากันตั้งแต่แรกแล้วก็ได้จบตอนที่7ตอนที่8เปิดมาในตอนนี้เทนโดเคนโจและชิซุกะก็ได้มาถึงณจังหวัดกุนมะกันแล้วนะครับซึ่งพวกเขาก็ได้พูดคุยกันถึงไนฟูเนสซึ่งทางพระเอกได้ถามทุกคนไปว่ารู้จักสิ่งนี้หรือเปล่าล่ะซึ่งมันก็คือการตั้งสติอยู่กับปัจจุบันโดยไม่คิดถึงอดีตหรืออนาคตซึ่งทางชิซุกะนั้นในตอนที่เธอฝึกงานเธอก็จะทำแบบนั้นจนเบื่อแล้วล่ะส่วนทางพระเอกนั้นถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากจะใช้ชีวิตแบบนั้นจังเลยนะซึ่งทางเกนโจก็ได้ขอพูดอะไรหน่อยนะครับว่าแล้วแต่ต้องทำไมจะต้องมาทำอะไรแบบนั้นกันที่นี่ด้วยล่ะ
ซึ่งนี่จะเป็นสิ่งที่27ที่ทางพระเอกนั้นเขาอยากทำนะครับคือการเล่นยูคะบนซับบอร์ดและหลังจากที่พวกเขาได้เล่นกันจนเสร็จการเดินทางต่อไปก็ดูเหมือนจะราบรื่นภายในไม่กี่วันเขาก็ทำร้อยสิ่งที่เขาอยากทำสำเร็จไปเพิ่มอีกตั้ง15อย่างแล้วนะแบบนี้คงจะใช้เวลาในอีกไม่กี่วันคงจะทำได้ครบอย่างแน่นอนซึ่งทางชิซุกะนั้นก็คิดว่ากว่าจะถึงวันนั้นพวกนายคงจะโดนกินไปก่อนละมั้งแล้วเคนโจก็ได้ถามมาว่าอีกนานไหมกว่าจะถึงบ้านของนายน่ะซึ่งดูเหมือนว่าคงจะอีกประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะและทันใดนั้นในระหว่างที่พวกเขาขับรถกันอยู่จู่ๆก็ได้เจอกับบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งดูเหมือนมันจะเป็นรถคนได้บางอย่างแถมยังประสบอุบัติเหตุแล้วยังมีซอมบี้มากมายคอยรุมถึงอยู่อีกด้วยซึ่งทางเพลเรียนอย่างนั้นน่ะเขาจึงไม่รอช้านะครับดีละได้เวลาชาร์กสูตรออกโรงอีกแล้วถึงแม้ว่าชิซุกะนั้นเธอจะอยากห้ามก็เถอะแต่แบบนี้ไม่ห้ามจะดีกว่านะเอาตามที่สบายใจเลยแล้วทางพระเอกนะก็ได้กระโดดออกไปแบบมาเทและเก๊กเท่นะครับฉันจะไม่ยอมปล่อยให้พวกแกทำอะไรตามใจชอบไปมากกว่านี้อีกแล้วซูเปอร์ฮีโร่แห่งความยุติธรรมอากิไรเกอร์มาแล้วแล้วทันใดนั้นจู่ๆคนข้างในรถที่ประสบอุบัติเหตุก็ได้กระโดดออกมานะครับแถมเธอนั้นยังใส่ชุดเกราะประหลาดอีกแล้วก็บุกโจมตีเหล่าซอมบี้ทั้งฟันทั้งตัดทั้งยิงฝีมือของเธอนั้นโคตรจะสุดยอดไปเลยล่ะทำเอาสามหนอพวกพระเอกนั้นถึงกับอึ้งตาค้างไปเลยกับความสามารถของคนคนนี้นะครับและหลังจากที่เธอได้จัดการกับเหล่าซอมบี้ทั้งหมดเสร็จเธอก็ได้ถอดหมวกออกอย่างมากเท่เลยนะครับซึ่งทางพระเอกนั้นเขากลับชอบไปสุดๆพอมันเท่ขั้วโคตรเลยฟุ้ยอย่างกับดูละครย้อนยุคอยู่ยังไงอย่างนั้นแล้วเธอก็ได้ถอดหน้ากากออกซึ่งดูเหมือนว่าเธอคนนี้จะเป็นผู้หญิงด้วยนะครับขอบคุณที่เร่งรุดเข้ามาช่วยกันนะคะฉันมีชื่อว่าเบียทริกอาร์เมอร์เฮาเซอร์ค่ะซึ่งดูเหมือนเธอคนนี้จะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับแถมยังเป็นผู้หญิงอีกทำเอาตกใจโคตรไปเลยล่ะและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มานั่งคุยกันดูเหมือนเธอคนนี้น่ะจะเดินทางมาจากเยอรมันเพราะเธอชอบวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือการชงชาหรือจัดดอกไม้ไฟหรืออะไรที่เกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิอีกซึ่งเธอชอบประเทศนี้เป็นอย่างมากแล้วศึกษาเกี่ยวกับประเทศนี้มาเยอะเลยทีเดียวล่ะซึ่งทางพระเอกน่ะเขาก็ได้เดินไปเปิดท้ายรถดูนะครับว่าเธอคนนี้นะคนอะไรมากันแน่ซึ่งดูเหมือนมันจะเต็มไปด้วยปลามากมายเลยนะครับซึ่งเธอก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าพอดีมีธุระจำเป็นจะต้องเอาปลาพวกนี้ไปส่งให้ได้นะคะแต่สภาพแบบนี้คงไปไม่ได้แล้วจึงมีเรื่องที่อยากจะขอร้องหน่อยนะช่วยพาฉันและปลาพวกนี้ไปส่งที่ทาคาซากิหน่อยได้ไหมคะซึ่งทางเกนโจกับทางชิซุกะพวกเขากลับคิดว่าหรือว่าเธอคนนี้กำลังจะเอาอาหารพวกนี้ไปให้ผู้ที่รอดชีวิตอยู่อย่างแน่นอนเพราะอย่างนั้นเราไปช่วยเขาหน่อยจะดีกว่าไหมถึงแม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงอยู่แต่ก็คุ้มที่จะลองช่วยนะครับแล้วทางพระเอกก็ได้เดินมานั่งแล้วก็ได้ถามถึงเหตุผลว่าทำไมถึงต้องทำขนาดนั้นด้วยล่ะซึ่งเธอก็ได้เล่าย้อนความไปว่าเธอรู้จักวัฒนธรรมญี่ปุ่นจากในทีวีตอนเด็กๆเธอจึงคิดว่าสักวันจะต้องมาที่นี่ให้ได้แล้วทำงานพิเศษเพื่อเก็บเงินมาตลอดเลยจนในที่สุดเธอก็ได้มาถึงนาริตะแต่ในตอนนั้นกลับเกิดเหตุการณ์เชื้อไวรัสซอมบี้ระบาดขึ้นมาแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นที่งดงามน่ะมันไม่เหลืออีกต่อไปแล้วซึ่งมันจะเป็นเพราะอย่างนั้นแหละการที่เธอดันด้นมาถึงที่นี่เพราะอยากสัมผัสวัฒนธรรมที่น่าหลงใหลมาโดยตลอดแต่กลับทำมันไม่ได้แต่ในที่สุดฉันก็หามันจนเจอนั่นก็คือช่างปั้นซูชิที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายค่ะเหตุผลที่เธอจะขนปลาพวกนี้ไปมันเป็นเพียงเพราะเธอน่ะอยากจะลองกินซูชิดูสักครั้งนะครับแถมยังเป็นซูชิจากนักปั้นระดับมืออาชีพอีกซึ่งเฒ่าแก่ของร้านนั้นก็ได้สัญญากับเธอไว้เลยว่าหากเธอหาวัตถุดิบมาได้แล้วก็จะทำซูชิให้กินจนพุงบานไปเลยล่ะทางเกนโจกับทางชิซุกะน่ะถึงกับอึ้งไปกับเหตุผลของเธอเลยนะครับและทันใดนั้นทางพระเอกก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกไปว่าความรักที่มีต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นน่ะมันส่งมาถึงผมแล้วครับเพราะอย่างนั้นแม้ต้องแลกด้วยชีวิตผมก็จะเอาปลาไปส่งที่ร้านซูชิทาคาซากิให้ได้เลยครับซึ่งดูเหมือนแท้ที่จริงแล้วไอ้หมอนี่น่ะเพียงแค่อยากกินซูชิเท่านั้นเองและหลังจากนั้นก็ไปอันตกลงแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มออกเดินทางกันต่อนะครับและระหว่างทางนั้นทางเบียทริกน่ะก็ได้เล่าว่าครั้งสุดท้ายที่เธอได้โทรคุยกับเฒ่าแก่มันก็คือเมื่อ3วันที่แล้วไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างและในที่สุดพวกเขาก็มาถึงซึ่งที่นี่น่ะมันจะเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้มากมายไปเลยทีเดียวแถมยังมีจำนวนที่เยอะเกินไปอีกด้วยนะครับแต่ด้วยความที่ทางเบียทริกกับทางพระเอกอยากกินซูชิอย่างมากพวกเขาจึงมีใจที่จะสู้อย่างเต็มเปี่ยมซึ่งทางเคนโจกับทางชิซุกะน่ะก็มีอาจห้ามพวกเขาได้แล้วนะครับมีแต่ต้องเลยตามเลยแหละนะแล้วทางเคนโจก็ได้ทำทั้งคู่ไปว่าแต่มีแผนในการบุกหรือเปล่าล่ะแต่เหมือนจะไม่มีเลยนะครับ
ซึ่งมันก็สมไป2คนนี้แหละนะและดูเหมือนทางชิซุกะน่ะเธอจะมีแผนอยู่พอดีด้วยซึ่งแผนของเธอนั้นก็เป็นแผนที่คิดมาอย่างดีประเทศชาติไม่ใช่ของคนคนเดียวหนึ่งในไตล่าเมื่อมาด้วยกันก็ต้องกินซูชิให้เต็มอิ่มไปด้วยกันซึ่งนี่น่ะก็จะเป็นคำพูดของ3ก๊กนะครับเต่าเกนโจนั้นถึงกับยิ้มปรีและหลังจากนั้นทางเกนโจก็ได้แก้ผ้าและออกไปล่าฝูงซอมบี้นะครับซึ่งนี่น่ะก็จะเป็นแผนของทางชิซุกะซึ่งมันก็จะได้ผลและไม่ใช่น้อยหลังจากนั้นเหล่าซอมบี้ก็ได้ไล่ตามทางเกนโจไม่อยากเอาเป็นเอาตายซึ่งในระหว่างนั้นเองทางพระเอกน่ะก็ได้ขับรถบรรทุกมาขวางพวกมันเอาไว้ต่อไปก็จะถึงตาของเบียทริกแล้วนะครับซึ่งเธอก็ได้บุกโจมตีไปที่เหล่าซอมบี้เพื่อลดจำนวนของมันให้ได้มากที่สุดและในระหว่างนั้นเสียงแตรก็ได้ดังขึ้นซึ่งมันก็ทำให้ฝูงซอมบี้บริเวณรอบได้บุกเข้ามาหารถบรรทุกคันนี้นะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นแผนของทางชิซุกะแล้วนะซึ่งเธอก็ได้เอาขวดเหล้ามาวางพร้อมเพรียงกันข้างหน้าและให้ทุกคนนั้นปาขวดเหล้าพวกนี้ไปใส่ฝูงซอมบี้นะครับเพื่อหวังจะให้มันเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็จุดไฟเผามันซะแต่ในระหว่างที่พวกเขากำลังจะเผามันนั้นจู่ๆก็ได้มีฝูงซอมบี้อีกกลุ่มบุกเข้ามาด้วยความเร็วแสงซึ่งมันก็จะเยอะเกินไปปะเนี่ยซึ่งทางชิซุกะจึงได้สั่งให้ทุกคนนั้นรีบเผาพวกมันเดี๋ยวนี้แต่เหมือนกับว่าไฟแช็กน่ะมันจะจุดไม่ติดนะครับซึ่งนี่ล่ะคือปัญหาหลักแล้วเพราะพวกมันมีมากจนเกินไปจนในตอนนี้พวกมันกำลังทะลักและตรงไปที่แคมปิ้งคาร์พวกเขาแล้วแบบนี้ปลาที่พวกเขาเอามาน่ะคงได้จบเพียงแน่นอนโดยจำนวนของฝูงซอมบี้ขนาดนี้ทำเอาทางเบียทริกถึงกับร้องไห้น้ำตานองออกมาเลยและทางพระเอกก็ได้พูดมาว่าการเป็นกังวลน่ะเป็นแค่ข้ออ้างของการไม่ลงมือทำอะไรเท่านั้นแหละมันไม่เกี่ยวหรอกว่าจะทำได้หรือไม่แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะลงมือทำมันหรือเปล่าต่างหากล่ะซึ่งนี่ก็ทำให้ทางเบียทริกนั้นรู้สึกเชื่อมั่นขึ้นมาอีกครั้งนะครับวันนี้พวกเขาน่ะจะต้องทำมันได้แน่แล้วมันยังยิ่งทำให้เธอนั้นนึกถึงภาพที่สวยงามของประเทศญี่ปุ่นในตอนครั้งยังอดีตแถมมันยังเป็นสิ่งที่เธอและใฝ่ฝันมาโดยตลอดซึ่งในตอนนี้นะทางพระเอกน่ะเขาก็ได้บุกโจมตีฝูงซอมบี้ไปแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีมากมายแต่มันก็ไม่คณามือเขาหรอกนะและในระหว่างที่เขากำลังจะเสียท่าทางเบียทริกเธอก็ได้กระโดดลงมามาช่วยแล้วเจ้าค่ะซึ่งฝีมือของเธอนั้นดูเหมือนจะเป็นของจริงเธอได้จัดการของมันได้อย่างง่ายดายแล้วยังได้บอกกับเพื่อนไปว่าหลังจากนี้ฉันจะไม่ลังเลแล้วค่ะและทั้งคู่ก็ได้เริ่มบุกทะลวงกันซึ่งต่างฝ่ายต่างจัดการเหล่าซอมบี้ไปได้เรื่อยๆโดยไม่มีใครยอมใครเลยนะครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นฝูงซอมบี้พวกนี้มันก็จะมีจำนวนที่เยอะจนเกินไปหากยังเป็นแบบนี้อยู่อีกก็อีกไม่นานพวกเขาคงจะได้เสียท่าแล้วทันใดนั้นเองจู่ๆก็ได้มีโดรนที่ติดวอล์กแมนมาด้วยนะครับซึ่งนี่นะเหมือนจะเป็นทางชิซุกะซึ่งเขาได้ทำเจ้าหนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าหลังจากนี้นะไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างเลยได้เตรียมแผน2เอาไว้นะซึ่งหลังจากนั้นดูเหมือนเสียงเพลงที่ติดมากับโดนนั้นมันจะใช้ล่อฝูงซอมบี้ได้ผลดีด้วยนะครับซึ่งเธอก็ได้ล่อฝูงซอมบี้ทั้งหมดไปยังจุดที่พอเหมาะแถมที่นั่นยังเต็มไปด้วยน้ำมันอีกด้วยหลังจากนี้ล่ะได้เวลาแล้วลงมือได้แล้วทางเคนโจนะเขาก็ได้รีบคว้างระเบิดขวดลงไปข้างล่างซึ่งมันก็จะจุดการระเบิดยังมหาศาลขึ้นมาเลยทีเดียวทำให้ฝูงซอมบี้ถูกไฟลุกและมอดไหม้เป็นตอตะโกและในที่สุดพวกเขาก็ได้เอาชนะมันมาจนได้แล้วก็มาถึงร้านซูชิตามเป้าหมายยังได้สำเร็จซึ่งทางพระเอกนั้นได้จับซูชิยัดเข้าปากและเคี้ยวมันแทบไม่ทันเลยนะครับเพราะนอกจากอร่อยแล้วยังละลายในปากอีกส่วนทางชิซุกะน่ะดูเหมือนเธอจะชอบมากๆเลยนะครับนอกจากข้าวจะนุ่มแล้วมันยังละลายในปากอีกนะสมบูรณ์แบบมากเลยล่ะส่วนทางเกนโจนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเขาน่ะชอบมากๆอยู่แล้วอร่อยจนตายไปได้เลยล่ะซึ่งทางเฒ่าแก่นักปั้นซูชิเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าถึงจะเป็นร้านที่เปิดที่ต่างจังหวัดแต่ฉันก็ขัดเกลาฝีมือมามากกว่า30ปีแล้วนะเพราะอย่างนั้นแหละไม่แพ้พวกที่อยู่ในเมืองหรอกแต่ทั้งๆที่โลกกำลังล่มสลายพวกเธอยังมาเพื่อกินซูชิของฉันอีกแบบนี้มันช่างตื่นใจมากเลยล่ะแบบนี้กินให้เต็มคราบไปเลยนะแล้วทางเบียทริกน่ะดูเหมือนว่าเธอกำลังจ้องมองซูชิอย่างตื่นตาตื่นใจตอนนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เธอจะได้ลองชิมมันนะครับแล้วเธอก็ได้จับมันเข้าปากซึ่งพระเอกที่เห็นอยู่ก็ได้ถามไปว่าเป็นยังไงบ้างล่ะคุณเบียทริกซึ่งเธอก็ได้ร้องไห้ออกมาเลยเพราะเหมือนว่าเธอจะจุ่มโชยุมากเกินไปนะครับมันเค็มแต่ก็อร่อยมากๆเลยล่ะค่ะซึ่งนี่นะมันจะทำให้ทางเฒ่าแก่ถึงกับร้องไห้ไปเลยนะครับเพราะมีคนชื่นชอบซูชิที่เขาทำมามากขนาดนี้เป็นความดีใจ
ที่ไม่ว่าครั้งไหนๆก็มีอาจเทียบชั้นได้เลยนี่นะเป็นวันที่เขามีความสุขที่สุดเขาจึงได้บอกกับทุกคนว่าถือเป็นการเลี้ยงต้อนรับลูกค้ากลุ่มสุดท้ายเพราะฉะนั้นจงดื่มเหล้าทั้งหมดนี้ได้ตามสบายไปเลยนะและในที่สุดพวกเขาก็ได้กินซูชิจนพุงกลางจนได้แล้วก็ได้ออกเดินทางกันต่อนะครับซึ่งนี่แดดมันก็จะร้อนไปอย่างมากแถมพวกเขานั้นยังไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วอีกด้วยส่วนทางชิซุกะน่ะถึงแม้ว่าเธอจะได้อาบน้ำในแม่น้ำอยู่บ้างก็เถอะแต่มันจะมีกลิ่นพืชอยู่เต็มไปหมดอยากจะอาบน้ำที่สะอาดบ้างจังเลยนะแบบน้ำร้อนอะไรอย่างนี้และด้วยเหตุนี้เองทางพระเอกและทุกคนนั้นเขาจึงตัดสินใจจะมาแช่ออนเซ็นกันนะครับซึ่งทีนี้นะมันก็สุดยอดไปเลยล่ะและในระหว่างที่ทางพระเอกกับทางเคนโจนั้นกำลังตื่นตาตื่นใจอยู่ทางชิซุกะกับทางเบียทริกน่ะพวกเขาก็ได้เดินลงมานะครับโดยเฉพาะทางเบียทริกน่ะแหมดูชุดของเธอสิมันช่างสุดยอดจริงเลยนะครับทำเอาไอ้หื่นหน้ามนทั้งสองคนนั้นถึงกับยิ้มกลุ้มกลิ่มมาเลยล่ะทำให้เขานึกขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้พวกเขารอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้และทางเบียทริกน่ะเหมือนกับว่าเธอก็เพิ่งเคยเห็นออนเซ็นไปครั้งแรกนะครับแถมมันยังอยู่ใจกลางเมืองอีกน้ำพุร้อนแบบนี้น่ะหาดูได้ยากเลยทีเดียวล่ะซึ่งเธอก็ได้เล่าประวัติตั้งแต่จุดเริ่มต้นของออนเซ็นขึ้นมานะครับว่าที่มาที่ไปของประเทศนี้น่ะมันเป็นยังไงซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะมีข้อมูลมากกว่าเจ้าของประเทศซะอีกทางออทางพระเอกนั้นถึงกับตกใจไปเลยนะครับแถมเธอยังได้พูดมาว่าออนเซ็นน่ะสามารถรักษาได้ทุกโรคแต่ยกเว้นโรคหัวใจแหละนะซึ่งทางเคนโจก็ได้พูดแขวะไปเลยนะครับงั้นแบบนี้หากผมแช่มันแล้วก็ความรักที่ผมมีให้คุณเบียทริกก็จะไม่เลือนหายไปสินะสิ่งพระเอกที่ฟังอย่างนั้นมันทำให้เขาคิดขึ้นได้ว่าความรักอย่างนั้นหรอแล้วเขาก็ได้หันไปมองชิซุกะนะครับผมขอโทษด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ผมอยากจะมาที่นี่พร้อมกับแฟนมากกว่าสินะต้องขอโทษจริงๆที่ต้องมากับพวกผมแบบนี้แล้วทางน้องชิซุกะก็ได้พูดมาว่าแทนที่จะเสียเวลาและทรัพยากรไปกับช่วงความสุขสั้นๆอย่างการมีแฟนน่ะฉันสู้เอาเวลานั้นไปหาความรู้และทักษะเพิ่มจะดีกว่าส่วนเรื่องคู่ชีวิตน่ะไว้คิดหลังจากนั้นมันก็ไม่สายหรอกนะซึ่งมันก็สมเป็นชิซุกะดีนะครับแล้วทางพระเอกก็ได้พูดแบบว่าแต่ผมคิดว่าถ้าได้อยู่กับคนที่ชอบมันจะทำให้ทุกวันน่ะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดแล้วกำลังใจการทำงานก็จะเกิดขึ้นมาเองนะครับซึ่งชิซุกะก็ได้ตอบไปว่าชอบคนที่ไม่ได้ชอบเราหรือถูกคนที่เราไม่ได้ชอบมาชอบแบบนั้นน่ะมันยุ่งยากไม่คุ้มค่าแล้วก็เสียเวลาเปล่าๆนะทำมอทางพระเอกนั้นถึงก็ทำหน้ากลอยไปเลยและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มมาอาบออนเซ็นกันนะครับแถมยังเป็นบ่อกลางแจ้งอีกด้วยซึ่งมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่โตไปเลยล่ะซึ่งทางพระเอกและทางเคนโจได้เห็นงั้นพวกเขาน่ะก็ได้รีบกระโดดลงไปในน้ำอย่างไวเลยนะครับทำมอทางชิซุกะนั้นถึงกับอึ้งเดี๋ยวก่อนสิยะนายบอกว่าจะมาแช่ออนเซ็นแบบชิวๆยังไงล่ะแบบนี้มันขี้โกงยังเลยนะซึ่งเธอจึงได้คิดว่าดีละแบบนี้เราไปแช่บ่อออนเซ็นของผู้หญิงดีกว่าแต่ทางเบียทริกก็ได้เดินเข้ามานะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางบ่อหญิงน่ะมันจะไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยเหมือนกับว่าปั๊มมันจะเสียนะครับทำเอาทางเคนโดและทางพระเอกนั้นถึงกับทำหน้าหยิ่งเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่แล้วนะแถมยังได้ขึ้นมาจากน้ำและมาเก๊กท่ารอพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้บางครั้งก็มีสิ่งที่ต้องทำอย่างเลี่ยงไม่ได้อยู่นะไม่จำเป็นต้องอายหรอกครับลงมาได้เลยล่ะแต่ทางชิซุกะน่ะก็ต้องขอปฏิเสธอย่างเด็ดขาดฉันไม่มีวันไปแช่น้ำของพวกนายหรอกนะอย่าได้ฝันไปเลยล่ะทำเอาทางครูถึงกับร้องไห้ออกมาเลยแต่ทางเบียทริกน่ะก็ได้พูดกับชิซุกะไปว่าเข้าใจผิดแล้วล่ะคุณชิซุกะเมื่อนานมาแล้วประเทศแห่งนี้น่ะจุดเริ่มต้นของการอาบน้ำน่ะแล้วเธอก็ได้อธิบายตั้งแต่ต้นกำเนิดมายังยุคปัจจุบันแบบยาวยืดไปเลยนะครับแต่ผลสรุปมันก็คือพวกเราน่ะไม่จำเป็นต้องอายหรอกค่ะแล้วเธอก็ได้ถอดเสื้อผ้าออกด้วยความมั่นใจนะครับเราจะอาบน้ำโดยถือเป็นวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจที่มีมาอย่างยาวนานของญี่ปุ่นค่ะทางมอทางพระเอกและทางเคนโจนั้นถึงกับลักกี้และก็ยิ้มหน้าบานพร้อมกับร้องไห้ออกมาเลยขอบคุณจริงๆนะแต่ดูเหมือนว่าความฝันของพวกเขามันจะจบลงเพียงเท่านี้เพราะดูเหมือนในบ่อน้ำร้อนแห่งนี้น่ะมันจะเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้แถมยังมีเพียบอีกด้วยทุกคนจะได้วิ่งหนีโดยได้ทิ้งความโศกเศร้าของเหล่าหนุ่มๆที่จะได้เห็นเรือนร่างของเหล่าสาวๆทั้งทีอีกนิดเดียวแท้ๆบาดจังเลยแฮะแล้วพวกเขาก็ได้ปีนเขาและหนีขึ้นไปจนตกเย็นนะครับซึ่งสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้น่ะจะกลับไปที่รถและกลับไม่ได้คงได้แต่ภาวนาให้พวกมันไปที่อื่นก่อนละนะสิ่งทางพระเอกนั้นจะเจ็บใจอย่างสุดๆอย่างน้อยขอได้แช่น้ำอย่างชิวๆบ้างเถอะส่วนทางชิซุกะนั้นเ
ธอจะร้องไห้หนักกว่าใครนะครับเพราะเธอเองก็อยากจะอาบน้ำเหมือนกันและสุดท้ายจนมืดค่ำทุกคนก็ได้เผลอหลับไปนะครับซึ่งทางพระเอกน่ะเขาก็ได้ฟื้นตื่นขึ้นมาเพราะเขาน่ะรู้สึกหิวน้ำจังเลยเขาจึงได้ลองเดินออกไปข้างนอกแล้วเขาก็ได้พบกับแหล่งน้ำบางแห่งนะครับซึ่งนี่น่ะเหมือนจะเป็นออนเซนธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ทางพระเอกที่ในงานเขาจึงไม่รอช้ารีบถอดเสื้อผ้าแล้วก็เดินลงน้ำไปอย่างไวแต่ในระหว่างที่เขากำลังขอบคุณพระเจ้าอยู่นั้นเขาก็ได้ลอยไปชนกับอะไรบางอย่างนะครับซึ่งนั่นน่ะดูเหมือนจะเป็นแผ่นหลังของทางน้องชิซุกะซึ่งเธอก็จะแอบมาอาบน้ำที่นี่อยู่เหมือนกันแล้วเธอก็ได้รีบไล่พระเอกรีบขึ้นไปเลยนะครับซึ่งพระเอกก็ได้รีบขอโทษไปเขาน่ะไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเขาไม่รู้ว่ามีคุณอยู่ที่นี่และอย่างนึงเขาแค่มาอาบน้ำเฉยๆมันเป็นอุบัติเหตุน่ะซึ่งทางชิซุกะน่ะเธอจะยอมเชื่อก็ได้เพราะอย่างนั้นแหละรีบออกไปได้แล้วแต่ทางพระเอกน่ะเขาไม่ยอมออกไปอย่างเด็ดขาดที่โกงไปหน่อยละมั้งครับผมเองก็อยากจะแช่ออนเซนชิวๆเหมือนกันนะได้มาออนเซนทั้งทีแต่ต้องกลับไปโดยที่ไม่ได้แช่ชิวๆละก็ผมยอมถูกซอมบี้กินจะดีกว่านะซึ่งทางชิซุกะก็ได้คิดขึ้นว่าไอ้หมอนี่มันอยากแช่ออนเซนเฉยๆจริงๆอย่างนั้นหรอและหลังจากนั้นทางชิซุกะก็ได้ยอมให้เขาแช่ออนเซนด้วยกันนะครับโดยมีคนเห็นมาบังไว้แหละนะแล้วยังได้สั่งพระเอกไปอีกว่าห้ามหันมาทางนี้อย่างเด็ดขาดไม่อย่างนั้นฉันจะฆ่านายจริงๆเลยนะซึ่งพระเอกก็ได้เขินหน้าแดงแล้วก็ยอมรับไปแต่โดยดีและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาพูดคุยกันนะครับและชิซุกะก็ได้บอกขอโทษทางพระเอกไปก่อนหน้านี้ที่ไม่สนใจมุมมองความรักของนายนะฉันต้องขอโทษจริงๆนะพอดีว่าพ่อของฉันเป็นคนที่ไม่เคยยอมรับในวิถีชีวิตของฉันเลยคนที่ไม่เคยถูกยอมรับในความคิดเห็นของตัวเองสักครั้งจะให้ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นง่ายๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะและเพื่อปกป้องจุดยืนของตัวเองฉันเลยต้องบอกว่าตัวเองน่ะถูกต้องและปฏิเสธความคิดของคนอื่นเพราะงั้นพอได้เห็นนายที่สามารถพูดความรู้สึกของตัวเองออกมาตรงๆได้แล้วก็ทำให้ฉันรู้สึกอิจฉาในตัวนายมากเลยนะซึ่งทางพระเอกก็ได้พูดไปว่าคุณชิซุกะเนี่ยซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆเลยนะซึ่งทางชิซุกะก็ได้เผลอพูดไปว่าถ้าเมื่อไรฉันชอบใครสักคนแล้วก็ฉันอยากให้เขาเป็นคนที่ทำให้ฉันสามารถซื่อสัตย์กับตัวเองได้แบบนี้จังเลยนะซึ่งหลังจากที่เธอพูดจบดูเหมือนว่าเธอจะเผลอพูดเรื่องของพระเอกไปนะครับทำเอาทั้งคู่นั้นถึงกับเขินหน้าแดงออกมาเลยและทางชิซุกะน่ะก็ได้รีบบอกปฏิเสธไปว่าเรื่องเมื่อกี้น่ะคือแบบว่าแล้วในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเขินหน้าแดงอยู่นั้นจู่ๆทางเกนโจกับทางเบียทริกน่ะพวกเขาก็ได้มาเห็นพอดีนะครับแถมยังบอกว่าพวกเธอ2คนนั้นขี้โกงจังเลยนะที่มาแช่ออนเซนกัน2คนแบบนี้แถมทางเบียทริกน่ะเธอยังได้พูดเกี่ยวกับออนเซนที่นี่นะครับว่ามันเกิดเองตามธรรมชาติสินะและเธอก็ได้สาธยายเกี่ยวกับตำนานออนเซนตั้งแต่ครั้งยังอดีตแต่ในตอนนี้น่ะเหมือนจะไม่มีใครสนใจมันแล้วและทางเกนโจที่เห็นทั้งคู่ได้อาบน้ำด้วยกันจึงได้ถามมาว่านี่พวกนายสนิทกันขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะเนี่ยแต่ในตอนนี้น่ะมันจะไม่มีใครสนใจเรื่องนั้นแล้วซึ่งทางเบียทริกน่ะก็ได้บอกไปว่าขี้โกงที่สุดไปเลยล่ะฉันเองก็อยากจะแช่ออนเซนเหมือนกันนะคะซึ่งหลังจากนั้นทางเกนโจกับทางเบียทริกน่ะพวกเขาก็ได้ถอดเสื้อผ้าออกพร้อมกับกระโดดลงมานะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นการแช่ออนเซนที่วุ่นวายที่สุดเท่าที่เกิดมาเลยล่ะและในที่สุดพวกเขาก็ได้แช่ออนเซนก็อย่างมีความสุขแล้วก็ได้จบตอนที่8ตอนที่9เปิดมาภาพได้เปิดมาที่การย้อนอดีตของทางพระเอกของเรานะครับซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะมาทำงานในเมืองนั้นเขาเคยอยู่ยังมีความสุขกับทางพ่อของเขาซึ่งพ่อของเขานั้นก็ได้บอกว่าทำไมแกถึงอยากไปทำงานในเมืองกันล่ะหัดมีความฝันของตัวเองบ้างสิเอาให้มันยิ่งใหญ่จนทุกคนนั้นถึงกับตกใจไปเลยล่ะซึ่งทำให้อากิระในตอนนั้นเขาถึงกับพูดในใจว่าบอกเรามาอย่างนั้นได้แท้แต่ทั้งที่ตัวเองน่ะเอาไปทำสวนอยู่ที่บ้านและภาพก็ตัดมาณปัจจุบันซึ่งในตอนนี้พวกเขาก็กำลังเดินทางมาเกิดจะถึงหมู่บ้านของทางพระเอกแล้วซึ่งทางพระเอกก็จะตื่นเต้นไปอย่างมากเพราะไม่รู้ว่าพ่อแม่ของเขานั้นจะเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้แต่ก็ไม่ใช่คนที่อ่อนแอถึงขนาดที่จะซีมองเท่งง่ายๆหรอกนะแล้วในระหว่างที่เขาขับอยู่สักพักนั้นทางชิซุกะก็จะสังเกตได้ว่าในตอนนี้นะทางเทนโดหรือทางพระเอกของเรานั้นประมาทสุดๆไปเลยล่ะหลังจากที่ไม่ได้กลับบ้านมา3ปีซึ่งทางพระเอกก็ได้พูดจากลบเกลือนไปนะครับจนเขานั้นถึงกับมือแล้วก็แอบรู้สึกอึดอัดในใจอยู่เหมือนกันกับท่าทีของคนที่บ้านแล้วในตอนนี้เขาก็ลาออกมาจากบริษัทแบบนี้ตอนที่ไปเจอหน้าพวกเขานั้นจะทำยังไงดีนะและในระหว่างที่เขากำลังมืออยู่ดูเหมือนว่าคณะนั้นจะมีสิ่งกีดขวางอยู่นะครับทำให้อากิระนั้นเกือบที่จะขับชนมันแต่ก็ได้ทางเบียทริกน่ะเรียกเตือนสติเอาไว้ก่อนและหลังจากที่จอดรถดูเหมือนว่าข้างหน้าน่ะในอุโมงค์ทางที่จะข้ามไปยังหมู่บ้านของพ่อของเขาเหมือนจะมีฝูงซอมบี้มหาศาลอยู่ข้างในด้วยนะครับทำให้พระเอกนั้นถึงกับหมดอะไรตายอยากแล้วทำไมถึงในมีซอมบี้อยู่ในอุโมงค์มากขนาดนี้ล่ะหรือว่าพวกชาวบ้านจะ
จะแต่ข้างในนั้นกลับไม่มีคนที่เขารู้จักอยู่เลยสักคนซึ่งมันยิ่งทำให้ทางชิซุกะนะมั่นใจได้เลยว่านี่นะอาจจะเป็นคนนอกก็ได้นะเพราะอย่างนั้นเรายังมีเวลาอยู่หากที่นี่ในเมื่อเราผ่านอุโมงค์เข้าไปไม่ได้อย่างนั้นมันก็เหลือเพียงวิธีเดียวพวกเราจะเข้าป่าและข้ามเส้นเขาไปมันก็เท่านั้นแหละและทุกคนก็ได้ออกเดินทางเข้าไปในป่ากันนะครับซึ่งในระหว่างที่เดินอยู่ทางพระเอกเขาก็ยังวิตกกังวลอยู่อย่างมากแต่ก็ได้ทางชิซุกะนะช่วยพูดเตือนสติเอาไว้ว่าไม่เป็นอะไรหรอกนะดูจากที่อุโมงค์แล้วมีคนนำสิ่งกีดขวางมาขวางพวกซอมบี้เอาไว้บางทีแล้วจะเป็นคนของหมู่บ้านนายก็ได้นะและในระหว่างที่พวกเขาเดินอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีเสียงกรีดร้องของใครบางคนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะมีชายแก่คนหนึ่งกำลังวิ่งเข้ามาหาพวกเขาเพราะว่าดันถูกหมูป่าซอมบี้วิ่งไล่ตามมานี่สิซึ่งทางเบียทริกได้ในงานเขาจึงได้รีบคว้าลูกธนูที่อยู่ในมือแล้วก็ยิงออกไปเพื่อช่วยเหลือตาแก่คนนี้เอาไว้และหลังจากนั้นเราจะได้รู้ว่าตาแก่คนนี้เขามีชื่อว่ามาซารุนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นคนในเมืองและหลบหนีออกมาหาสถานที่ปลอดภัยเหมือนกันและในที่สุดก็ได้มาเจอหน้าป่าแห่งนี้ซึ่งถึงแม้ว่าที่ตรงนี้น่ะจะไม่มีบ้านเมืองแต่เขาน่ะเป็นช่างเขาเลยจะสร้างบ้านต้นไม้ขึ้นมายังไงล่ะซึ่งหลังจากที่พระเอกได้เห็นอย่างนั้นเขานั้นถึงกับอึ้งเลยนะครับว่าบ้านต้นไม้อย่างนั้นหรอซึ่งคนอื่นก็จะอึ้งเหมือนกันโดยเฉพาะชิซุกะน่ะเหมือนเธอว่าจะรู้ว่าทางพระเอกน่ะเขาคิดอะไรอยู่ซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนั้นหลังจากที่พระเอกเห็นทางตาลุงมาซารุเนี่ยกำลังสร้างบ้านต้นไม้อยู่ทำให้แววตาเขานั้นได้กลายเป็นประกายแล้วก็บอกคุณลุงไปว่าให้ผมช่วยสร้างบ้านต้นไม้ไหมครับซึ่งทางซากุระก็ได้ถามไปเลยว่าแล้วนายไม่รีบไปหาพ่อแม่ของนายได้ยังไงกันแต่นั่นน่ะจะปล่อยให้คุณลุงที่น่าสงสารมาสร้างมาคนเดียวอยู่งี้ได้ยังไงกันล่ะเพราะอย่างนั้นพวกเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะเข้ามาช่วยนะครับเพราะอาจจะมีหมูป่ามาอีกก็ได้เพราะอย่างนั้นเรามีอาจทิ้งคุณลุงคนนี้ไว้ได้หรอกนะแถมมีอย่างนึงดูเหมือนว่าทางพระเอกน่ะเขาใฝ่ฝันอยากจะทำบ้านต้นไม้มาตลอดทั้งชีวิตแถมมันยังเป็นหนึ่งในลิสต์ที่อยู่ในร้อยสิ่งของเขาอีกด้วยซึ่งทางกินโจนั้นดูเหมือนว่าจะเห็นด้วยนะครับแบบนั้นมันก็จริงดีนี่แล้วทุกคนก็ได้เริ่มการช่วยสร้างบ้านต้นไม้ส่วนพวกผู้หญิงก็ได้แต่มานั่งเซ็งนะครับแล้วคุณลุงมาซารุน่ะก็ได้สอนวิธีสร้างบ้านต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นใช้สายน้ำเพื่อวัดระดับน้ำเพราะถ้าหากจะให้เรากะด้วยตาเปล่ามันก็จะยากไปหน่อยนะจึงได้เกิดวิธีการวัดด้วยระดับน้ำขึ้นมาน่ะแล้วคุณลุงก็ได้สอนอีกมากมายวิธีการสร้างต้นไม้ซึ่งมันจะแตกต่างตามไม้ที่ใช้แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนหากตอนเราสร้างต้นไม้พวกนั้นมันก็จะบอกเราเองล่ะหากไม่เข้าใจก็ให้ถามป่าซึ่งป่าจะบอกเราได้ทุกอย่างเพราะเป็นสิ่งที่คอยค้ำจุนต้นไม้ไว้ยังไงล่ะหากต้นไม้ตายบ้านของเราก็พังพอคิดถึงต้นไม้ก็จะทำให้เราคิดถึงพื้นที่และต้นไม้รอบๆและสุดท้ายเราก็จะคิดถึงป่าซึ่งหลังจากที่ทางพระเอกได้เห็นงานดูเหมือนว่ามันทำให้เขานั้นได้คิดเรื่องอะไรออกนะครับคิดถึงป่าอย่างนั้นหรอสุดท้ายแล้วเราจะคิดถึงป่าหรือเปล่านะนั้นแสดงว่าพอเราคิดถึงตัวเองเราก็จะคิดถึงสิ่งที่อยู่รอบข้างสุดท้ายเราก็จะคิดถึงโลกทั้งใบสินะถ้าอย่างนั้นในตอนที่เราได้ยินเสียงของโลกเราจะเขียนสิ่งที่เราอยากทำแบบไหนลงไปในลิสต์กันนะแล้วในระหว่างที่ทำพระเอกกำลังคิดอยู่นั้นเขาก็ได้หันไปถามกับทางคุณลุงมาซารุนะครับว่าลูกของคุณลุงน่ะเป็นยังไงบ้างล่ะเพราะคุณลุงเคยพูดไว้ว่าเขาน่ะมีลูกกับภรรยาอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าลุงเขานั้นจะถูกภรรยากัดต่อหน้าต่อตามเลยนะครับทั้งที่เคยสัญญาไว้แล้วว่าหลังจากที่เกษียณจะมาสร้างต้นไม้และอยู่ด้วยกันทำให้คุณลุงมาซารุนั้นถึงกับร้องไห้เสียใจมาอย่างหนักแต่ก็ได้ทางพระเอกนั้นเข้าไปปลอบใจเอาไว้เพราะคุณลุงน่ะเหมือนพ่อของเขาอีกคนเลยไงล่ะและหลังจากนั้นอีกไม่นานพวกเขาก็ได้ช่วยกันสร้างบ้านต้นไม้จนเสร็จนะครับแถมมันยังโคตรสุดยอดไปเลยล่ะน่าอยู่แบบสุดๆไปเลยแถมคุณลุงยังได้บอกขอบคุณทุกคนไปแล้วก็บอกไปอีกว่าฉันน่ะอยู่ที่ป่าแห่งนี้ตลอดแหละหากมีอะไรให้ช่วยแล้วก็เข้ามาบอกได้เสมอเลยนะแถมอีกอย่างนึงมันก็ผิดคาดชิซุกะนั้นเธอคิดว่าทางพระเอกหลังจากสร้างบ้านต้นไม้เสร็จคงจะขอค้างที่นี่สักคืนละมั้งแต่ทางพระเอกนั้นกลับไม่ค้างนะครับเพราะเขาน่ะอยากจะรีบกลับไปหาพ่อแม่ของเขาแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางกันต่อซึ่งในตอนนี้ก็กำลังปีนหน้าผาอยู่นะครับซึ่งทุกคนก็จะสั่นกลัวไปอย่างมากยกเว้นทางพระเอกของเรานะเพราะนี่น่ะดูเหมือนว่าเขาจะชินแล้วนะแถมที่นี่ยังถูกเรียกว่าหุบเขากินคนอีกด้วยเพราะมีผู้ประสบอุบัติเหตุเยอะเลยทีเดียว
และเป็นทางเดียวที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านอาคานอก่อนที่อุโมงค์จะถูกสร้างขึ้นมาน่ะแถมยังเคยเป็นที่สำหรับเนรเทศพวกนักโทษอีกด้วยพอมีสันเขาและแม่น้ำล้อมรอบเอาไว้จึงเรียกได้ว่าเป็นเกาะเลยล่ะและในที่สุดพวกเขาก็ได้ข้ามมันจนได้สำเร็จส่วนข้างหน้านั้นก็จะเจอหมู่บ้านที่ทางพ่อของแม่พระเอกนั้นอยู่นะครับซึ่งวิวมันก็สมที่จะเป็นญี่ปุ่นดั้งเดิมอีกด้วยและเขาก็ได้รีบเดินลงไปซึ่งพระเอกก็ได้คิดถึงเรื่องที่เขาพูดกับคุณลุงก่อนหน้านี้นะครับจะว่าไปตั้งแต่ที่เราเป็นผู้ใหญ่มาเรายังไม่เคยตอบแทนบุญคุณพ่อแม่สักครั้งเลยนะไหนจะวันเกิดไหนจะเงินเดือนแรกที่ออกเราอ้างแต่ว่ามีงานต้องทำทั้งที่มีโอกาสตั้งเยอะแต่เรากลับไม่เคยคิดถึงมันมาก่อนงานดีละเดี๋ยวผมจะไปหาเดี๋ยวนี้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่และหลังจากที่เขามาถึงเหมือนกับที่นี่จะไม่มีคนอยู่สักคนเลยนะครับอะไรกันนะชาวบ้านหายไปไหนกันหมดสิ่งพระเอกก็ได้รีบวิ่งไปที่บ้านด้วยความร้อนรนขอร้องละอย่าเป็นอะไรไปเลยนะแต่หลังจากที่เปิดประตูเข้ามานั้นเหมือนจะมีชาวบ้านกำลังเต้นระบำอะไรอยู่เลยทำให้ทางพระเอกนั้นถึงกับตกใจอะไรกันเนี่ยสิ่งเหล่าชาวบ้านที่เห็นทางพระเอกเขาถึงได้หันมาและพูดมาว่านั่นมันอากิระลูกของคุณเทนโดนี่สิ่งนั้นมันก็ทำให้ทางพระเอกของเรานั้นถึงกับร้องไห้ออกมาเลยแล้วก็ได้พูดกับพ่อแม่ขอไปว่าขอบคุณที่ทำงานอย่างหนักทุกวันเพื่อครอบครัวและส่งผมไปเรียนมหาวิทยาลัยนะครับและเขาก็เลยพูดไปอีกต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พ่อแม่คอยซักชุดให้คอยทำข้าวกล่องแล้วก็คอยเลี้ยงดูผมมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งที่ผมไม่เคยมองมาถึงจุดนั้นเลยซึ่งเขาน่ะก็อยากจะตอบแทนบุญคุณทางครูสักครั้งนะครับซึ่งพ่อเขาก็ได้เดินมาแล้วก็แจกมังงะให้ไป1ดอกทำมาทุกคนนั้นถึงกับตกใจไปเลยโดยเฉพาะอากิระนะเขาถึงกับดำพุ่งออกมาโอ้ยๆทำอะไรของพ่อเนี่ยทอมาถึงที่นี่แต่กลับมาพามเรื่องไร้สาระแบบนี้อย่างนั้นหรอทั้งในทั่วโลกกำลังตกอยู่ในอันตรายทำอะไรหัดคิดหน้าคิดหลังบ้างสิแล้วพ่อของเขาก็เลยขอตัวออกไปนะครับโดยบอกเพื่อนๆของตามพระเอกนั้นพักที่นี่ได้ตามสบายเลยนะแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ได้มานั่งกินข้าวกันซึ่งแม่ของพระเอกก็จะทำอาหารให้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีอะไรเลยแต่ก็ทำตัวตามสบายนะจ๊ะซึ่งกับข้าวของเธอนั้นก็จะอร่อยฟุดๆไปเลยล่ะทำมาทุกคนนั้นถึงกับใจละลายไปเลยนี่คือเทมปุระสินะแล้วหลังจากนั้นทางชิซุกะจึงได้ถามแม่พระเอกไปว่าที่ผ่านมาผู้คนที่นี่พึ่งพาตัวเองโดยไม่ออกจากหมู่บ้านเลยอย่างนั้นหรอคะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะที่นี่นะเป็นหมู่บ้านเล็กๆพอหิมะตกก็จะออกไปไหนไม่ได้ทุกคนจึงอยู่ด้วยกันโดยการเอาชีวิตรอดโดยการล่าสัตว์และเกษตรกรรมซึ่งทางเบียทริกเธอก็จะมีเรื่องสงสัยอยู่เกี่ยวกับอุโมงค์ข้างหน้าหมู่บ้านซึ่งดูเหมือนมันจะมีข่าวลือว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้น่ะปลอดภัยผู้คนที่เมืองจึงแห่มาที่นี่กันแต่เหมือนหนึ่งในนั้นจะมีคนที่ติดซอมบี้มาด้วยนะครับจึงทำให้ผู้คนทั้งหมดน่ะกลายเป็นซอมบี้กันจนหมดซึ่งชาวบ้านจึงได้ช่วยกันเพื่อระงับการแพร่เชื้อโดยการเอารถอะไรมาขัดขวางเอาไว้เพื่อปิดกั้นอุโมงค์ทำให้ทางเกนโจนั้นถึงกับร้องไห้น้ำตานองดีจริงๆครับที่ผู้คุณแม่ยังปลอดภัยดีแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นมันก็จะมีเหล่าชาวเมืองที่มาอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขโดยอาศัยที่บ้านร้างอยู่หลายหลังเพราะที่นี่น่ะมีประชากรน้อยอยู่แล้วจึงมีผู้คนเข้ามาอาศัยได้โดยที่ไม่อึดอัดกันเลยล่ะซึ่งทางเบียทริกนั้นเธอก็จะตื่นเต้นไปอย่างมากนะครับนี่น่ะมันสุดยอดไปเลยนะอากิระไม่สนใจจะเพิ่มลิสต์การรีโนเวทบ้านเก่าลงในลิสต์บ้างหรอซึ่งพระเอกนั้นเธอก็ยื่นออกมาเลยจริงสิน่าสนใจดีนะแต่เขากลับเอใจได้บางอย่างเดี๋ยวก่อนสิเรากลับมาบ้านเพื่ออะไรกันฟ้าอย่างแรกเราจะต้องทำเพื่อพ่อแม่ก่อนสิการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่น่ะและภาพก็ได้ตัดไปหลังจากนั้นซึ่งทุกคนก็ได้ออกมาชมวิวทิวทัศน์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นซึ่งนี่น่ะมันถือว่าสุดยอดจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศบ้างล่ะหรือหมู่บ้านบ้างล่ะหรือชาวบ้านบ้างล่ะสมกับที่เป็นญี่ปุ่นดั้งเดิมส่วนทางอากิระหรือพระเอกของเราเขากำลังปฏิบัติแม่ของเขาไปอย่างดีนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาอย่างยาวนานซึ่งไม่ว่าแม่ของเขาจะทำอะไรเขาก็เข้าไปขัดตลอดและบอกว่าเดี๋ยวผมทำให้เองครับพร้อมกับหยิบของฝากมาให้แม่ของเขาซึ่งแม่ก็ได้พูดมาว่าแม่ดีใจนะที่ลูกเอาใจใส่แม่แต่ลูกเพิ่งเดินทางมาเหนื่อยเพราะงานนั่งพักซะเถอะเดี๋ยวแม่เป็นคนจัดการเองและในระหว่างที่ทางพระเอกนั้นกำลังนั่งพักพ่อของเขาก็ได้เดินเข้ามาว่างอยู่สินะมาช่วยพ่อทำสวนหน่อยสิซึ่งหลังจากนั้นทางพระเอกก็เลยถามคุณพ่อของเขาไปว่าช่วงนี้นะเป็นยังไงบ้างครับอาการปวดหลังดีขึ้นหรือยังซึ่งดูเหมือนพ่อของทางพระเอกนั้นเขาจะทำไร่คนเดียวมาโดยตลอดแบบนี้คงจะลำบากหน้าดูแต่พ่อของเขาก็ได้ตอบมาด้วยน้ำเสียงที่เฉยชามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะสิ่งทางพระเอกก็ได้รีบพูดขึ้นไปอีกว่าตอนนี้ผมกลับมาแล้วมีอะไรผมช่วยก็บอกได้เลยนะในเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันเป็นเรื่องปกตินี่ถามหมอพระเอกนะถึงกับเหงื่อตกนั่นสินะครับ
และหลังจากนั้นเขาก็ได้ออกมาล้างหน้านะครับพร้อมกับนึกถึงเรื่องของพ่อและแม่ดูเหมือนทั้งคู่จะไม่ค่อยดีใจที่เขากลับมาเลยแฮะแต่ก็ช่างมันเถอะยิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัวสิ่งที่สำคัญน่ะเราจะต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ให้ได้และตกเย็นในวันนั้นดูเหมือนว่าทางพ่อของพระเอกเขามีบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบังพระเอกอยู่นะครับเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วสินะแล้วหลังจากที่พวกเขาได้เก็บผักกันจนเสร็จพวกเขาก็กำลังจะเดินกลับบ้านนะครับซึ่งในระหว่างทางที่เดินนั้นทางพระเอกก็ได้เจอกับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเคยเห็นหมอนีที่ไหนมาก่อนเลยนะซึ่งพอพระเอกก็ได้พูดมาว่าคนพวกนั้นน่ะเขามาจากในเมืองน่ะและภาพก็ได้ตัดไปที่หน้าอุโมงค์ซึ่งกลุ่มคนพวกนี้น่ะพวกเขาจะมาทำอะไรบางอย่างกับฝูงซอมบี้พวกนี้นะครับและภาพก็ได้ย้อนไปที่ในอดีตดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้ไอ้หนุ่มผมดำเขาจะไม่เป็นที่ต้องการของสังคมสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะหางานหรืออยากจะทำอะไรก็ล้วนแต่ไม่มีคนรับแล้วในที่สุดเขาก็ถูกชาวเมืองเมินไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะซึ่งนั่นแหละมันยิ่งทำให้เขานั้นยิ่งหงุดหงิดและยิ่งเกลียดชาวเมืองเข้าไปใหญ่แล้วในระหว่างที่เขากำลังเดินอยู่ที่ตรอกซอกเมืองนั้นเขาก็ได้เจอกับซอมบี้ตัวหนึ่งนะครับแต่แทนที่เขาจะรู้สึกตื่นตระหนกและหวาดกลัวเขากลับดีใจขึ้นมาซะงั้นพอในที่สุดไอ้พวกสังคมที่ไม่เห็นค่าในตัวเขามันก็ได้ตายไปจนหมดแล้วซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้ออกเดินทางเพื่อทำตามสิ่งที่ตัวเองอยากทำเหมือนกับทางพระเอกแล้วก็ได้มาเจอกับเพื่อนๆทั้ง3คนนะครับเขาจึงได้ชวนเพื่อนๆทั้ง3คนว่าดีละหลังจากนี้มาเล่นสนุกกับฉันหน่อยไหมล่ะแล้วเขาก็ได้หยิบสมุดเล่มนึงขึ้นมาพร้อมกับจดรอยสิ่งที่พวกเขาอยากทำแต่ดูเหมือนว่ารอยสิ่งของพวกเขานั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดาร์กทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นยาบ้างล่ะการยิงปืนจริงบ้างล่ะหรือการโยนไดนาไมต์เข้ามาในเมืองบ้างล่ะแม้แต่การเผาที่ทำงานที่บังอาจมาทำเรื่องบ้าๆกับพวกเขาแล้วหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาณปัจจุบันซึ่งไอ้หมอนีก็ได้พูดขึ้นมาว่าสักวันพวกเราจะต้องกลายเป็นซอมบี้อยู่แล้วในระหว่างนี้เรามาทำเรื่องที่อยากทำกันดีกว่านะและเขาก็ได้หยิบสมุดโน้ตขึ้นมานะครับซึ่งมันก็จะเป็นรอยสิ่งที่เขาอยากทำก่อนกลายเป็นซอมบี้แล้วก็ได้จบตอนที่9ตอนที่10เปิดมาในตอนนี้พวกของทางอากิระหรือพวกของพระเอกน่ะเขาก็ยังมีความสุขกันเต็มที่ส่วนทางพระเอกในตอนนี้น่ะเขาได้ทำผมเดดร็อกตามในสิ่งที่ร้อยสิ่งที่เขานั้นอยากจะทำที่สุดสิ่งนี้แหละจะเป็นเดดร็อกและเขาจะไปทำหน้าแล้วอีกด้วยทุกคนนั้นก็ดีใจลั่นแล้วภาพก็ตามมาจากนั้นอากิระได้มานั่งคุยกับคนในหมู่บ้านที่เพิ่งย้ายมาจากในเมืองเหมือนกันว่าพวกเธอน่ะมาจากที่ไหนอย่างนั้นหรอซึ่งพวกเธอน่ะมาจากการทำหนังในเมืองน่ะซึ่งหนังเรื่องนั้นก็เป็นหนังที่ทางอากิระนั้นเคยดูมาก่อนหน้านี้อีกด้วยซึ่งเรื่องนี้นะโคตรจะสนุกเป็นเวลาแต่เธอก็กลับนึกเสียใจเพราะเธอน่ะทำอะไรไม่ได้อีกแล้วล่ะในตอนนั้นเธอสูญเสียเพื่อนพ้องไปจนหมดและก็ไม่เหลือใครเลยสักคนทำเอาเธอนั้นถึงกับร้องไห้เสียใจไปอย่างหนักกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ซึ่งก่อนที่พวกเธอจะมาถึงที่นี่น่ะดูเหมือนว่าจะเจออะไรที่หนักหน่วงมากมายทีเดียวล่ะส่วนทางชิซุกะนะหรอเธอกำลังอินกับการใช้ชีวิตที่นี่อย่างสุดๆเลยล่ะเธอได้ไปทำการเป่าไฟแล้วก็ทำการหุงข้าวอยู่แล้วนะซึ่งทางเจ้าของบ้านป้าน่ะดูเหมือนจะชอบทางชิซุกะสุดๆซึ่งนี่ล่ะเป็นภูมิปัญญาในยุคที่ไม่ใช้ไฟฟ้ามันเป็นสิ่งที่เหมาะกับการใช้ชีวิตในโลกแบบนี้สุดๆเลยล่ะค่ะแล้วในทันใดนั้นก็ได้มีลุงประหลาดคนนึงก็โดดเข้ามากอดนางชิซุกะพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าอาเคมีชิซุกะนั้นถึงกับอึ้งไปเลยล่ะแล้วก็ได้ทางป้าน่ะเข้ามาช่วยไว้ก่อนดูเหมือนว่าปู่คนนี้น่ะเธอจะสูญเสียคนในครอบครัวไปหลังจากนั้นเธอก็เห็นใครไม่ได้แล้วก็เป็นแบบนี้ซะหมดนั่นแหละและในทันใดนั้นก็ได้มีชายคนนึงที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ได้เข้ามาขอเชื่อเพื่อเป็นการพันแผลแต่ทางชิซุกะก็ได้แนะนำอะไรดีๆบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ดีหรอกนะคะแบบนั้นจะทำให้แผลเน่าเปื่อยเอาเราควรจะกดแผลไว้และยกมันให้สูงขึ้นเหนือหัวหลังจากนั้นก็ให้ลองกดลงที่เส้นเลือดดูนะซึ่งชิซุกะน่ะจะมีความรู้ในเรื่องนี้ไปอย่างมากทำเอาทุกคนนั้นถึงกับชื่นชมไปเลยล่ะแต่เธอก็ได้ขอแถมมาว่าตัวหนูน่ะไม่ใช่หมอหรอกนะคะแต่พอดีหนูเคยอ่านเจอหนังสือเกี่ยวกับการแพทย์มานะคะเริ่มมีความรู้อะไรแบบนี้อยู่บ้างซึ่งหลังจากนั้นชาวบ้านที่เห็นว่าทางชิซุกะน่ะมีความสามารถในการรักษาทุกคนจึงเริ่มเข้ามาให้ทางชิซุกะน่ะรักษาให้อยู่เรื่อยๆส่วนทางเกนโจในตอนนี้น่ะเขากำลังอยู่ที่บ่อขี้อยู่เลยล่ะซึ่งมันจะเอามาใช้เป็นปุ๋ยธรรมชาติสำหรับในการเพาะปลูกคนที่นี่นะแถมคุณลุงที่เป็นคนแนะนำเคนโจนั้นยังบอกอีกว่าหากใครก็ตามที่ตกลงไปในบ่อนี้น่ะนับว่าจะประสบความสำเร็จมากๆเลยล่ะก่อนหนุ่มสนใจจะลองดูบ้างไหมล่ะแต่ใครจะไปลองกันล่ะและในทันใดนั้นทางเคนโจก็ได้เห็นเด็กสาวคนนึงซึ่งเธอนั้นกำลังทำหน้าเศร้าอยู่สุดๆเด็กคนนี้น่ะเธอก็เพิ่งหนีมาจากเมืองเหมือนกันแถมพ่อแม่ของเธอน่ะเหมือนจะเสียชีวิตไปหมดแล้วมีเพียงแค่หมาตัวนั้นแหละที่ยังคงเรียกได้ว่าครอบครัวคนสุดท้ายน่ะซึ่งเธอก็ไม่เคยยิ้มมาสักครั้งเลยตั้งแต่มาที่นี่เคนโจจึงได้เลือกเข้าไปทำให้สาวน้อยคนนี้น่ะร่าเริงอีกครั้งโดยการเอาตุ๊กตาดารุมะ
ออกมาเล่นตลกให้เธอดูหรอนะแต่ดูเหมือนว่าเธอจะชอบใจเขานี่สิแต่ตอนแรกเธอคิดว่าทางเคนโจน่ะชอบโลลิคอนอย่างนั้นหรอทำไมถึงได้มาคุยกับหนูกันล่ะซึ่งถามว่าเคนโจนั้นเธอก็ขำไปเลยเปล่าหรอกฉันไม่ได้ชอบอะไรอย่างนั้นหรอกแต่การที่ได้เจอผู้หญิงแล้วไม่ทายน่ะถือว่าเป็นเรื่องที่เสียมารยาทสำหรับฉันน่ะอย่างนั้นเองเหรอคะและหลังจากนั้นมันก็ทำให้ทางน้องน่ะยิ้มได้มาอีกครั้งและเคนโจก็ได้ชวนกันเดินเที่ยวและไปหาอะไรทำสนุกสนุกดีกว่านะอย่างเช่นการกินราเมงทั้งตูดอะไรอย่างนี้น่ะแต่ใครจะไปทำได้กันล่ะเฟยแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางเบียทริกได้เดินมาดูระบบน้ำที่ใช้เป็นกังหันในการทำไฟฟ้าที่ใช้สำหรับป้องกันหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งนี่น่ะเป็นการหมุนเวียนในชั้นดีเลยล่ะเพราะว่าประเทศที่อุดมไปด้วยแหล่งน้ำแบบนี้น่ะหากไม่ใช้มันก็ถือว่าศูนย์เปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วไฟฟ้าที่ได้จากนี้น่ะมันไม่ได้มากมายอะไรหรอกนะเอาไว้เพียงแค่ป้องกันซอมบี้หมีไม่ก็ซอมบี้หมูป่าน่ะซึ่งด้านข้างนั้นจะมีหม้อแปลงอีกด้วยแต่ก็ไม่สามารถเร่งหม้อแปลงได้มากหรอกนะเพราะมันอันตรายสุดๆหากเร่งมากเกินไปแล้วก็ไฟมันจะกระชากจนทำให้ไฟรั่วแล้วไฟมันจะไม่ตัดอีกยังไงล่ะซึ่งในตอนนี้ทุกคนนะล้วนแต่มีความสุขเป็นอย่างมากกับการได้ใช้ชีวิตกับทุกคนในที่นี่อย่างมีความสุขนะซึ่งพระเอกเองก็เหมือนกันและหลังจากนั้นทางเคนโจก็ได้เดินมาคุยกับพระเอกและเขาก็ได้เจอกับไอ้นาคิโกงที่ชอบสูบบุหรี่ซึ่งมันมีชื่อว่าฮิกุราชิเหมือนกับว่าจะเป็นเพื่อนที่เรียนมหาลัยเดียวกันกับพวกของทางพระเอกแหละนะทั้งคู่ได้ทำการเรียกทักทายแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยสบอารมณ์เลยล่ะหลังจากที่ได้เจอกับอากิระมันนั้นถึงก็ทำหน้าขมวดขดคิ้วแล้วก็เดินถอยหลังมาซะอย่างนั้นทำเอาทางเคนโจนั้นถึงก็งงไปเลยว่ามันเป็นอะไรของมันกันเนี่ยและภาพแกตัดมาที่ทางฮิกุราชิมันได้พูดมาต่างๆมากมายเกี่ยวกับความแค้นที่อยู่ในใจซึ่งในตอนที่มันยังอยู่โรงเรียนเดียวกันน่ะทางอากิระมักจะเป็นคนที่ร่าเริงตลอดและชอบทำเป็นไม่ทุกร้อนซึ่งนี่แหละจะเป็นสิ่งที่มันไม่ชอบมันสุดๆไอ้บัดซบเอ้ยเห็นนานแล้วมาชวนงุ่งหงิดชะมาร์ทไม่ว่าเมื่อไรพวกแกก็ชอบทำหน้าอย่างมีความสุขมาตลอดและจู่ๆมันได้ยิ้มออกมาอย่างโรคจิตดีละเวลาเหมาะเลยนี่ว่างั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแล้วตกดึกในคืนนั้นทางอากิระก็ได้เข้ามานั่งลืมเล่ากับทางพ่อของเขาแล้วนะซึ่งนี่ล่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ต้องใช้เวลานั่งดื่มด้วยกันนี่แหละเลยพวกเขาก็ได้พูดคุยต่างๆนานาซึ่งทางอากิระนะเพิ่งจะสังเกตได้ว่าพ่อของเขาน่ะทำไมถึงได้ผอมแห้งขนาดนี้กันนะแล้วงอก็เริ่มเพิ่มขึ้นมากอีกด้วยแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความฝันในวัยเด็กว่าทางพ่อน่ะมีความฝันอยู่หรือเปล่าล่ะซึ่งพ่อของเขาก็ได้พูดมาต่างๆมากมายดูเหมือนว่าทางพ่อพระเอกน่ะเขาจะมีความฝันอยู่ซึ่งลูกผู้ชายน่ะมันจำเป็นจะต้องมีความฝันที่ยิ่งใหญ่สักหน่อยนะแล้วพ่อก็ได้เริ่มพูดถึงอวกาศว่าตัวตนของเราน่ะมีอายุอยู่ไม่มากถ้าเทียบกับอวกาศแล้วและความฝันของพ่อในวัยเด็กคืออยากมองโลกจะอวกาศไกลโพ้นซึ่งนั่นแหละพ่ออยากเป็นนักบินอวกาศน่ะและพวกเขาก็ได้หัวเราะกันอย่างสนุกสนานซึ่งทางอากิระเองก็เพิ่งจะเคยเห็นมุมมองแบบนี้ในตัวของพ่อของเขาแล้วนะตั้งแต่ที่ผ่านมายังไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยล่ะและพ่อก็ได้บอกทางอากิระว่าคนเราอะนะหากจะมีความฝันก็ต้องเอาให้ยิ่งใหญ่ไปเลยล่ะลูกเองก็ต้องเอาให้ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะและพวกเขาก็ได้หัวเราะและดื่มเหล้ากันอย่างมีความสุขโดยที่ไม่รู้เลยว่ากำลังจะเกิดเรื่องราวที่อันตรายสุดๆเกิดขึ้นที่นี่และภาพก็ตามมาหลังนั้นพวกของทางฮิกุราชินะมันได้เริ่มทำให้กระแสไฟฟ้านะช็อตแล่นในตอนนี้และพวกมันก็ได้เอากุญแจรถไถเพื่อไปเปิดทางให้เหล่าซอมบี้นะเข้ามาในเมืองซามันได้พูดขึ้นมาว่าคงจะถึงเวลาแล้วล่ะเหล่าชาวบ้านทั้งหลายเอ๋ยจงกลายมาเป็นอาหารของซอมบี้พวกนี้ซะแล้วมันก็ได้เปิดทางให้ฝูงซอมบี้นั้นเดินเข้ามาในเมืองเรื่อยๆซึ่งทุกคนเองในตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้เรื่องเลยแต่จู่ๆลุงป้าคนนึงที่ออกมาฉี่นะเขาก็ได้เริ่มเห็นเกี่ยวกับฝูงซอมบี้และไฟที่กำลังลุกฮือขึ้นซึ่งทางพวกของทางอากิระเองทุกคนก็เริ่มรู้สึกได้แล้วเหมือนกันว่ามีบางสิ่งบางอย่างน่ะกำลังมาที่นี่น่ะซึ่งหลังจากนั้นทางพระเอกและพ่อก็ได้รีบออกมาดูพวกเขานึกถึงกับอึ้งว่าเกิดอะไรในหมู่บ้านนี้กันแน่น่ะทำไมถึงได้มีฝูงซอมบี้มากมายบุกมาที่นี่กันล่ะซึ่งในระหว่างที่อากิระกำลังอึ้งอยู่นั้นทางพ่อก็ได้บอกว่าเดี๋ยวพ่อจะไปหาแม่เองนะส่วนลูกก็ไปหาเพื่อนๆซะเข้าใจไหมล่ะเขาเป็นเพื่อนคนสำคัญของลูกนะและพวกเขาก็ได้เริ่มแยกย้ายจากกันส่วนทางพวกของฮิกุราชินะมันก็ได้บุกทะลวงเข้ามาเรื่อยๆพร้อมกับความสะใจที่มันได้ทำลายเหล่าชาวบ้านพร้อมกับได้ทำลายไอ้สีหน้าที่มีความสุขของทางอากิระในวันนี้แหละมันจะได้จบสิ้นกันสักทีซึ่งทางน้องชิซุกะนะก็กำลังช่วยชาวบ้านอยู่อย่างเต็มที่เลยล่ะแต่ในระหว่างนั้นเองซอมบี้ก็เลยบุกเข้ามาหาน้องถึงน้องเกือบจะโดนทำร้ายเขาเลยล่ะแต่จู่ๆก็ได้พวกชาวบ้านนะเข้ามาช่วยรับมือไว้ได้ทันเวลาและพวกเขาก็เลยหนีกันได้จนสำเร็จส่วนทางเหล่านายพรานที่มีปืนก็เริ่มมาตั้งรับแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนเอาไว้แต่ด้วยจำนวนของซอมบี้ที่มากเกินไปเหลือขนาดน่ะดูเหมือนกระสุนปืนคงจะไม่อาจยิงพอหรอกนะจึงได้ตัดสินใจถอยหนีก่อนเลยจะดีกว่านะและพวกของฮิกุราชิน่ะมันยังได้ปาเดนไมใส่เหล่าชาวบ้านอีกมากมายอีกแถมยังได้ยิงปืนขึ้นฟ้าอย่างสนุกสนานเพราะนี่แหละก็เป็นรอดสิ่งของพวกมันที่พวกมันอยากทำก่อนที่จะกลายเป็นซอมบี้น้องชิซุกะนั้นได้แต่อึ้งแบบนี้โหดร้ายเกินไปเลยนะคะแล้วภาพแกตัดมาที่ทางเคนโจเคนโจน่ะได้อุ้มเด็กน้อยโลลีพร้อมกับวิ่งหนีซอมบี้อย่างโอลมานซึ่งเขาดูเหมือนจะไม่รอดแล้วล่ะในทีนี้แต่ในทันใดนั้นทางเบียทริกเธอก็ได้เข้ามาช่วยอย่างหล่อเท่แถมเธอยังข
ีม้ามาอีกขอบใจมากเลยนะคุณเบียร์จังไม่เป็นอะไรหรอกค่ะแล้วพวกเขาก็ได้มารวมตัวกันได้จนสำเร็จทางน้องชิซุกะนะจึงได้บอกทุกคนว่าตอนนี้เรารีบช่วยเหลือคนในหมู่บ้านนี้ก่อนดีกว่าค่ะด้านหลังนะมีสะพานแขวนอยู่เรารีบไปที่นั่นกันก่อนดีกว่าแต่ที่นี่นะมีไฟฟ้าล้อมรอบอยู่นะซึ่งน้องเบียร์ทริกเนี่ยก็ได้บอกว่าแรงดันไฟฟ้าของมันอยู่ในระดับที่ทำให้ซอมบี้และหมูป่าตกใจได้เท่านั้นไม่เป็นอันตรายหรอกค่ะอย่างนั้นหรอทางเกนโจไม่รอช้ารีบทำการตรวจสอบอย่างไวแต่จู่ๆเขากับช็อตยิงหิกไปเลยสิถึงมันก็ไม่มีทางเลือกน้องชิซุกะจะได้บอกว่าหากคนโดนไฟดูดแบบนี้นะจำเป็นจะต้องใช้ไม้หรือสิ่งอะไรที่ไม่ใช่สื่อไฟฟ้าในการฟาดหัวและเข้าช่วยเหลือนะซึ่งเธอนั้นจะฟาดหัวทางเกนโจจนหัวนั้นแทบกระหลุดไปเลยล่ะแต่ทุกคนก็ได้เริ่มสงสัยว่าทำไมไฟฟ้านะถึงได้แรงขนาดนี้ล่ะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นี่นาหรือว่ามีใครไปเพิ่มแรงดันไฟฟ้าแล้วก็ทำให้เครื่องตัดไฟนั้นรั่วอย่างนั้นหรอซึ่งทุกคนก็เพิ่งจะรู้ว่าพวกเขานะโดนล้อมเอาไว้แล้วล่ะแบบนี้คงจะไม่รอดแน่ๆเลยแล้วในทันใดนั้นทางฮิกุราชินะมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาไงอากิระริวซากิไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยพวกนายนะตายยากกันซะเหลือเกินซึ่งพวกเขานั้นถึงกับอึ้งไปเลยแล้วเกนโจก็ได้พูดมาว่าเดี๋ยวก่อนสิพวกนายซอมบี้ตามหลังพวกนายมาติดๆอยู่นะซึ่งดูเหมือนว่าทางเกนโจนะจะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าตัวเองนะกำลังโดนหลอกอยู่แต่หลังจากได้พวกเขาได้รู้งานเขาก็ยิ่งอึ้งเข้าไปใหญ่เดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกไว้ได้ทั้งหมดนะเป็นฝีมือของนายงั้นหรอฮิกุราชิใช่เรลาฉันนี่แหละเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดเองทำไมถึงต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะยังไงซะทุกคนสักวันนึงก็ต้องกลายเป็นซอมบี้อยู่แล้วระหว่างนั้นหากไปทำสิ่งที่ต้องการแล้วก็มันจะน่าเสียดายเอาละสิแล้วมันก็ได้หยิบสมุดโน้ตร้อยสิ่งของมันออกมาทำมาทางอากิระนะถึงก็อึ้งไปเลยสมุดนั้นหรือว่านายก็ทำฤทธิ์เหมือนกันอย่างนั้นหรอใช่เรลาแต่ฤทธิ์ของทางฮิกุราชินะมันจะเป็นฤทธิ์สายดาร์กแล้วนะซึ่งมันแตกต่างจากฤทธิ์ของทางอากิระไปหลายขุมแล้วมันก็ได้เริ่มเล่าความจริงที่ว่าทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี้เพราะมันเปลี่ยนในตัวอากิระไงล่ะตั้งแต่วันแรกที่เจอกันที่มหาลัยแล้วพวกแกนะมักจะชอบทำหน้าอยากมีความสุขโดยตลอดโดยที่ไม่สนใจคนรอบข้างเลยแม้แต่น้อยฉันแหละเกลียดพวกแกที่สุดเลยล่ะยิ่งเห็นเลยมันยิ่งนั่งหงุดหงิดเพียงเพราะเรื่องแค่นี้เองงั้นหรอนายถึงทำถึงขนาดนี้น่ะใช่แล้วล่ะนี่จะเป็นวันหยุดฤดูร้อนครั้งสุดท้ายของพวกนายแล้วยังไงล่ะฉันจะใช้ชีวิตให้สนุกสุดเวียงเหมือนกับพวกนายบ้างไม่ได้อย่างนั้นหรอแล้วทางอากิระก็ได้ยินสมุนโน้ตของเขาขึ้นมาเหมือนกันทุกคนเกิดมาครั้งเดียวไม่ว่าใครก็จะใช้ชีวิตให้สนุกสุดเวียงเหมือนกันทั้งนั้นเพราะงั้นฉันเข้าใจนายดีเลยล่ะแต่ว่านะอย่าเอาฤทธิ์ของฉันไปเหมารวมกับฤทธิ์ของนายสิซึ่งฤทธิ์ของทางอากิระนะอากิระได้เขียนฤทธิ์เพิ่มขึ้นมาว่าการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไงล่ะแล้วหลังจากนั้นทางครูก็ได้เริ่มขิงกันแล้วก็เริ่มการดวลกันว่าฤทธิ์ของทางอากิระหรือว่าฤทธิ์ของทางฮิกุราชินะของใครมันจะสำเร็จก่อนกันและหลังจากนั้นพวกของทางพระเอกก็ได้เริ่มทำการแยกย้ายและเข้าช่วยเหลือผู้คนทางน้องเบียทริกนะจะไปดูเรื่องระบบไฟฟ้าส่วนชิซุกะกับทางเกนโจนะจะดูแลเรื่องสะพานที่สันเขาแล้วก็จะพาชาวบ้านหลบหนีไปที่นั่นหลังจากที่ไฟฟ้าถูกตัดแล้วส่วนทางพระเอกนั่นหรอเขาก็ได้ตอบมาว่าเขาน่ะจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เขาจะไปหาพ่อแม่ของเขาเองและพวกเขาก็ได้เริ่มทำการแยกย้ายกันและดูเหมือนว่าเด็กสาวโรลิที่มากับทางเกนโจน่ะหมาน้อยของเธอได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยเธอจึงได้ทำการวิ่งเข้าไปตามหาหมาน้อยแต่ทางเกนโจที่เห็นน่ะเขาจึงไม่รอช้าเขาจึงได้ขออาสาวิ่งตามเด็กคนนั้นไปเองแต่ก่อนที่จะจากกันน่ะเขาได้เอาหมัดไปชนกับทางพระเอกพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าฉันจะรอดกลับมาแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันเก่งจะตายไปส่วนทางฮิกุราชินะมันก็ได้บอกเพื่อนๆของมันว่าเชิญแยกย้ายกันไปเล่นให้หนำใจเลยนะแล้วก็ได้จบตอนที่10ตอนที่11เปิดมาในตอนนี้ทางฝั่งของพ่อของพระเอกนะเขาได้ไปรวมตัวกับหล่าสาวๆพร้อมกับแม่ของทางพระเอกด้วยซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้นับได้ว่าย่ำแย่ในสุดๆส่วนด้านนอกนะทางลูกช้างเขารู้อากิระนะคงได้วิ่งมาหาพ่อแม่ของเขาพร้อมกับต่อสู้กับเหล่าซอมบี้ไปเรื่อยๆซึ่งเขานั้นจะไม่ยอมแพ้เป็นขาดไม่ว่าอย่างไรจะต้องตอบแทนบุญคุณครั้งนี้ของพ่อแม่ให้ได้และภาพก็ตามมาหลังจากนั้นในตอนนี้นะน้องโรลิได้มาตามหาหมาของเธอซึ่งหมาของเธอได้เข้ามาในหมู่บ้านพร้อมกำลังขี่ไก่อยู่เลยนะถึงแม้สถานการณ์แบบนี้ยังจะมีหน้ามาหื่นอีน้องได้เข้ามากอดน้องหมาพร้อมกับพูดว่าทำให้เป็นห่วงแทบเย็นเลยนะรู้ไหมแล้วในทันใดนั้นก็ได้มีมือใครบางคนเข้ามาปิดปากเธอไว้พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าอย่าดังนะดูเหมือนว่าคนคนนั้นจะไปทางเคนโจนั่นแหละเคนโจได้ตามมาอย่างติดๆซึ่งด้านนอกนะจะมีฝูงซอมบี้มากมายเธอจึงได้เข้ามาช่วยน้องโรลี่เอาไว้ได้ทันแหละนะซึ่งหลังจากนั้นน้องก็ได้พูดกับน้องหมาน้อยพอนี่นะหลังจากที่พ่อแม่ได้สูญเสียไปน้องก็มีแต่มันนี่แหละเหมือนเป็นครอบครัวคนสุดท้ายนะซึ่งทางเกนโจเองก็จะเข้าใจความรู้สึกของน้องดีแต่สถานการณ์ณปัจจุบันนะแบบนี้มันไม่ดีแน่เลยด้านนอกก็ยังเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้และพวกเขานั้นก็ตัดสินใจปีนขึ้นไปบนหลังคาดีกว่านะเพราะบนหลังคาแห่งนี้นะพวกซอมบี้ไม่มีทางขึ้นมาได้แน่นอนแต่สิ่งสำคัญที่เราต้องรอคือรอจนกว่ารั้วไฟฟ้านะจะถูกตัดและเราก็จะหนีตอนนั้นแหละแต่ในทันใดนั้นก็เลยมีใครบางคนปีนขึ้นมาติดๆซึ่งมันก็คือพวกของทางฮิกุราชินั่นแหละมันได้เข้ามาแล้วก็บอกให้ทางเคนโจนะตกลงไปข้างล่างซะนายไม่สมควรจะอยู่ด้านบนนี่หรอกนะแล้วมันก็ได้เข้ามาจู่โจมและทำร้ายทำ
เกนโจเกนโจนั้นถึงกับเกือบจะร่วงไปเลยล่ะแต่หากเขาตกลงไปตอนนี้ล่ะก็เขาได้กลายเป็นหานของพวกซอมบี้น่ะสิมันไม่มีทางหรอกนะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางเบียทริกได้ทำการขี่ม้าและวิ่งอย่างสุดชีวิตเขาจะต้องไปที่กังหันน้ำนั้นให้ได้เพื่อที่จะตัดไฟและช่วยเหลือทุกคนเอาไว้ให้สำเร็จแต่หลังจากที่เธอวิ่งเข้ามาถึงไกลๆกับได้มีรถแท็กเตอร์คนนึงเข้ามาขวางไว้ซึ่งนั่นน่ะคือน้องแวนพวกของทางฮิกุราชิอีกแล้วน้องได้มาพร้อมกับเลือดไฟฟ้าและทำการโจมตีทางเบียทริกทำเอาอาวุธของเบียทริกน่ะถึงกับแหลกสะบั้นไปเลยล่ะแถมเธอยังได้พูดต่ออีกว่าของโบราณแบบนั้นน่ะมันไม่ได้ต่างอะไรจากขยะหรอกนอกจากนี้แล้วตัวเธอน่ะยังเป็นถึงท็อป4ของงานแข่งขันเทนโดเมื่อสมัยม.ปลายของประเทศ2ปีซ้อนด้วยนะไม่มีทางมาแพ้โอตาคุญี่ปุ่นอย่างเธอหรอกนะและทางครูก็ได้ตั้งท่าพร้อมที่จะบุกโจมตีกันและภาพก็ตัดมาที่ทางชิซุกะชิซุกะได้เข้ามาหาคนในหมู่บ้านและก็บอกทุกคนนะรีบหนีไปด้วยกันเถอะแต่ในหลังประตูบ้านนั้นกลับมีแต่คนแก่มากมายซึ่งพวกเขานะไม่มีแรงที่จะต่อต้านและไม่มีแรงพอที่จะหลบหนีจากที่นี่ได้หรอกนะฟังให้ดีนะชิซุกะตั้งสติและทิ้งพวกเราไว้และหนีไปจากที่นี่เถอะแต่น้องชิซุกะนะจะไม่ยอมอย่างเด็ดขาดน้องจะไม่ยอมทุกคนต้องมาจบชีวิตที่นี่แต่หากปล่อยไว้แบบนี้ประตูบางๆน่ะคงจะรับมือฝูงซอมบี้ไม่ไหวแน่ๆซึ่งในทันใดนั้นทางน้องชิซุกะก็ได้หันไปเห็นกับฝูงซอมบี้ด้านข้างน้องนั้นได้แต่ปวดหัวว่าจะยังไงดีนะแต่ก็ไม่มีทางเลือกแล้วล่ะน้องเลยตะโกนอย่างสุดชีวิตของมันนี่สิไอ้พวกซอมบี้บ้าและน้องก็เลยบอกกับคุณลุงคุณป้าข้างในว่าช่วยรอหนูสักพักนะคะเดี๋ยวหนูจะล่อพวกมันไว้ให้เองห้ามยอมแพ้จนถึงวินาทีสุดท้ายแต่น้องก็เลยวิ่งหนีซึ่งด้านหลังก็มีฝูงซอมบี้ตามมาอย่างติดๆแต่ในทันใดนั้นไอ้อ้วนพวกของฮิกุราชิมันก็ได้แอบมองน้องอยู่พอดีพร้อมกับแลบลิ้นออกมาเหมือนมันกำลังคิดอะไรไม่ดีไม่ร้ายอยู่ส่วนทางด้านพ่อของพระเอกในตอนนี้น่ะประตูคงจะต้านไว้ไม่ไหวแล้วล่ะและทันใดนั้นพวกซอมบี้น่ะมันก็ได้เริ่มพังประตูเข้ามาแต่ทางพระเอกอากิระเขาก็ได้เข้ามาช่วยไว้ทันเวลาพอดีเขาได้เริ่มจัดการและสังหารพวกซอมบี้ไปเรื่อยๆพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าผมน่ะยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณอะไรสักอย่างเลยนะทางเงินเดือนก็ยังไม่สูงมากพอที่ขนาดจะส่งมาให้ที่นี่แถมยังไม่เคยพาพ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศอีกด้วยในเรื่องแต่งงานอีกแฟนยังไม่มีอีกไม่ต้องพูดเรื่องหลานเลยล่ะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ยอมปล่อยให้ทุกคนน่ะเป็นอะไรไปได้เป็นอันขาดซึ่งทางพ่อที่เห็นว่าลูกชายเขาน่ะมีความตั้งมั่นถึงขนาดนี้เขาจึงได้เปิดประตูและกระชากคอเสื้อทั้งอากิระน่ะให้เข้ามาข้างในพร้อมกับพูดอย่างหล่อเท่มาว่าไม่ว่ายังไงแกก็ยังอยากตอบแทนบุญคุณครั้งนี้ใช่หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นอย่ามองทิ้งไปก่อนพ่อได้ยังไงล่ะฝากแม่ด้วยนะแล้วทางพ่อของอากิระก็ได้ปิดประตูและเดินออกไปอากิระนั้นถึงกับแทบทำใจไม่ได้และภาพก็ตัดมาที่ทางเคนโจในตอนนี้น่ะมันได้ต่อสู้กับพวกของฮิกุราชิซึ่งไอ้หมอนี่น่ะแท้ที่จริงแล้วมันจะเป็นไอ้หมาขี้แพ้ที่ทำงานก็ไม่มีใครสนใจแถมยังมีปัญหาทะเลาะกับแฟนอีบ่อยครั้งซึ่งมันนั้นได้โกรธลูกและภรรยาว่าไม่ว่ายังไงซะก็ไม่มีใครเคยเข้าใจมันเลยมันเองก็อยากจะเลื่อนตำแหน่งและไม่อยากเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเว้ยและทางเคนโจที่รู้เหตุผลทั้งหมดน่ะเขาถึงกับโกรธจัดไปเลยล่ะในตอนนี้แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางน้องชิซุกะอีกครั้งน้องได้แอบหนีเข้าไปในป่าลึกแต่ทางไอ้อ้วนน่ะมันก็ได้ตามมาติดๆพร้อมกับน้ำลายที่ยืดฟูฟ่องเลยนะเจอตัวแล้วล่ะซึ่งน้องนั้นถึงก็แทบจะบ้าตายมันมาพร้อมกับปืนในมืออีกด้วยไม่นึกเลยว่าจะได้อยู่กับสาวน้อย2ต่อ2แบบนี้ฉันเนี่ยโชคดีจริงๆเลยนะโชคดีหมายความว่ายังไงอย่างนั้นหรอซึ่งสิ่งที่ไอ้หมอนี่นะอยากจะทำที่สุดนั่นคือการมาฆ่าสาวๆให้จูบแลกลิ้นกับมันยังไงล่ะน้องชิซุกะนั้นถึงก็แทบว่าไปเลยล่ะแล้วก็ได้รีบวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตเพราะไอ้หมอนี่นะมันน่ากลัวฝูงซอมบี้ซะอีกไม่เอานะนี่มันเลวร้ายสุดๆไปเลยล่ะซึ่งภาพก็ได้ย้อนอดีตกลับไปดูเหมือนว่าไอ้อ้วนนี่นะมันจะทำงานอยู่ร้านอาหารแต่มันเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องเอาซะเลยไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่อาจจำโต๊ะหรือของต่างๆในร้านได้เลยสักทีซึ่งมันนั้นก็ได้ถูกผู้จัดการต่อว่าอยู่บ่อยครั้งจึงต้องมาเป็นคนทำความสะอาดแต่มันก็ดันเคลียร์บุหรี่ลงในถังขยะแล้วก็ทำให้ร้านนั้นไฟไหม้ไปจนเพี้ยนซึ่งมันนั้นถึงกับอึ้งไปเลยล่ะแบบนี้คงจะถูกไล่ออกอีกตามเคยสิท่าเราเนี่ยมันโชคไม่ดีเลยนะมันเอาแต่ต่อว่าคนอื่นโดยที่ไม่ได้สนใจตัวมันเองเลยว่ามันนั่นแหละคือคนที่ผิดส่วนทางเบียทริกในตอนนี้กำลังต่อสู้กับสาวแว่นนั่นอย่าดุเดือดถึงก็จะไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวทางคูน่ะนับว่าสูสีไปอย่างมากแต่โดยเลยยนของทางน้องแว่นน่ะมันจะส่งเสียงดังจึงได้ล่อฝูงซอมบี้ให้มารวมตัวกันที่นี่สถานการณ์ในตอนนี้น่ะนับว่าไม่ดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นเรารีบมาจบสถานการณ์ตอนนี้กันเลยจะดีกว่าส่วนเหตุผลที่น้องแว่นน่ะได้มาทำเรื่องแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าน้องแว่นน่ะเธอเป็นคนที่ซื่อตรงและเป็นคนที่ชอบพูดจาขวานผ่าซากโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของใครทั้งนั้นเธอเอาแต่บ่นจนทำให้เพื่อนร่วมงานทั้งหมดน่ะเริ่มที่จะไม่ชอบใจในตัวเธอและก็เริ่มต่อว่าเธอรับหลังว่าเธอน่ะเป็นตัวปัญหาชะมัดเลยนะซึ่งนั่นแหละยิ่งทำให้น้องแว่นน่ะโกรธจัดไปมากกว่าเดิมความถูกต้องของเธอน่ะมันผิดตรงไหนกันล่ะมันผิดที่คนอื่นนั่นแหละมัวแต่ถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจเลยได้เป็นอย่างนี้ไงล่ะและน้องก็ทำการโจมตีใส่ทางเบียทิกอย่างเต็มที่ส่วนทางเคนโจน่ะเขาได้เริ่มต่อว่าทางไอตาแก่พวกของทางฮิกุราชิ
แล้วว่าตัวมันนั่นแหละไม่เคยได้สนใจคนอื่นเคยมอบดอกไม้ภรรยาบ้างหรือเปล่าล่ะเคยดูแลคนรอบข้างบ้างหรือเปล่าล่ะเคยสนใจบ้างหรือเปล่าล่ะมัวแต่เอาให้คนอื่นน่ะทำตามที่ตัวเองต้องการอยู่นั่นแหละคนที่ไม่สนใจอีกฝ่ายแล้วมัวทำให้คนอื่นผิดหวังน่ะมันคือแกต่างหากล่ะอยากจะตกลงไปมากใช่ไหมล่ะแล้วทางเกนโจก็ได้กระโดดลงไปพร้อมกับกระชากไอ้หมอนี่น่ะให้ร่วงลงไปด้วยกันมันนั้นถึงกับอึ้งไปเลยล่ะซึ่งมันก็ได้ถามว่าแกคิดจะทำอะไรของแกกันแน่น่ะทำไมถึงได้ทำแบบนี้กันล่ะซึ่งเกนโจนั้นไม่รอช้าเขาเลยคิดเป็นต่างๆนานาว่าพวกซอมบี้น่ะมันเล่นงานพวกเราด้วยการตอบสนองแบบไหนกันแน่เสียงหรอหรือว่ากลิ่นน่ะเกนโจไม่รอช้าเขาถอดเสื้อผ้าออกมาพร้อมกับกระโดดลงไปในบ่อคีซึ่งนี่ล่ะคงไม่มีใครกล้าทำไปอันคาแต่นั่นก็ทำให้เขารอดชีวิตมาจนได้ส่วนทางไอ้แกน่ะมันก็ได้ถูกฝูงซอมบี้รุมถึงจนไม่เหลือซากและหลังจากนั้นทางเกนโจเขาก็ได้กระโดดออกมาจากบ่อคีซึ่งในตอนนี้น่ะทั้งสภาพหน้าตาและกลิ่นน่ะมิ้นหึงอย่างสุดๆทำเอาขนาดน้องโลลีน่ะถึงก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าพี่เนี่ยกล้าทำถึงขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรอแต่จนกว่าพี่จะอาบน้ำน่ะห้ามเข้าใกล้หนูไปอันคาเลยนะและภาพก็ตัดมาที่ทางคนแก่ในหมู่บ้านซึ่งคุณปู่ก็ได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับถามหาอาเคมิร้านสาวของเขาน่ะไปไหนแล้วทุกคนได้บอกว่าทางชิซุกะนะเขายอมสละตัวเองเป็นเหยื่อรอและช่วยพวกเราจากซอมบี้ไว้นะถามว่าทางคุณปู่ถึงกับโกรธจัดแล้วพวกเจ้าล่ะทำอะไรอยู่ที่นี่ทำไมถึงยังอยู่ที่นี่อีกทุกคนจึงได้อธิบายต่างๆนานาว่าพวกเขาน่ะแก่จนร่างกายแทบจะขยับไม่ได้แล้วล่ะต่อให้คิดจะไปช่วยก็เถอะเป็นเพียงแค่ตัวถ่วงต่างหากและคุณปู่ก็ได้ต่อว่าไปต่างๆนานาในจะเรื่องการปฏิรูปที่ดินหลังสงครามทั้งๆที่เรากวาดล้างมามากถึงขนาดนี้ในจะเรื่องการที่เราพยายามมาอย่างหนักจนฝ่าฟันทุกอุปสรรคมาได้ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่แปรปรวนขนาดไหนเรานั้นต่อสู้กับลมหนาวมาไม่รู้กี่ครั้งเรายังผ่านไม่ได้เลยนะกับไอ้พวกฝูงซอมบี้แค่นั้นน่ะมันจะขนาดไหนกันเชียวแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางน้องชิซุกะอีกครั้งในตอนนี้น่ะทางไอ้อ้วนมันทนไม่ไหวแล้วล่ะมันจะขอแลกลิ้นกับน้องชิซุกะซะแต่ในทันใดนั้นก็ได้มีมือสไนเปอร์ยิงปืนเข้ามาแล้วก็ช่วยทางน้องชิซุกะไว้ได้ก่อนซึ่งนั้นน่ะก็ไม่ใช่ใครแต่ไปทางคุณปู่ฮิโกะต่างหากล่ะซึ่งคุณปู่น่ะเดิมทีแล้วเป็นพระระดับหนึ่งของหมู่บ้านแห่งนี้เลยนะถามว่าน้องชิซุกะนั้นถึงกับน้ำตาไหลออกมาเลยขอบคุณนะคะคุณปู่แต่ทางไอ้อ้วนก็ไม่ยอมอยู่ดีมันได้พุ่งเข้าไปหาน้องชิซุกะอีกครั้งไม่ว่ายังไงก็ต้องขอจูบแลกลิ้นกับน้องให้ได้แหละนะแต่ทุกคนในหมู่บ้านน่ะก็ได้เข้ามาช่วยไว้พวกเขานั้นได้รุมจากการมันจนแน่นิ่งไปเลยล่ะซึ่งมันได้ต่อไว้อ้วนไปต่างๆนานาคิดจะมาทำอะไรชิซุกะจังของพวกเรากันฮะแล้วพาก็ได้ตัดไปทางเบียทริกอีกครั้งทางน้องแว่นน่ะมันยังคงโกรธทุกคนอยู่ดีใครก็ตามที่มาขวางมันน่ะจะต้องกลายเป็นซอมบี้ไปให้หมดแต่ทางเบียทริกก็ได้พูดมาว่าสำหรับบ้านเกิดของเธอน่ะการสูบบุหรี่และการทิ้งขยะไม่เป็นที่ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะและไหนจะพนักงานซูเปอร์ก็ทำงานพร้อมเคี้ยวหมากฝรั่งไปด้วยแต่สำหรับคุณแล้วคงจะเป็นเรื่องที่แปลกซึ่งน้องแว่นก็ได้ถามมาว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกันล่ะฉันไม่สนใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านเกิดเธอหรอกนะและในทันใดนั้นทางเบียทริกก็ได้กระโดดขึ้นมาน้องได้กระโดดขึ้นไปอยู่บนกลางหางลมแล้วก็ล่อฝูงซอมบี้น่ะให้ขึ้นไปอยู่บนกลางหางลมและในทันใดนั้นด้วยน้ำหนักที่มากเกินไปมันก็ทำให้กลางหางลมน่ะหักจนขาดสะบั้นซึ่งนี่แหละจะเป็นแผนของเบียทริกหากทำลายกลางหางลมได้ไฟฟ้าก็จะหยุดทำงานยังไงล่ะและทางเบียทริกก็ได้ปั่นกลางหางลมนั้นวิ่งผ่านทางน้องแว่นไปทำให้น้องแว่นน่ะถึงกับหมดแรงสุดลงไปกับพื้นเลยล่ะไม่จริงนะเธอนี่มันแล้วหลังจากนั้นน้องแว่นก็ได้ถูกฝูงซอมบี้จัดการไปจนในที่สุดและภาพก็ตัดมาที่ทางพ่อของทางพระเอกในตอนนี้น่ะเขากำลังสู้กับฝูงซอมบี้ยังดูเดือดเลยล่ะถึงพระเอกนั้นอยากจะออกไปช่วยแต่กระทู้ทางท่านพ่อน่ะห้ามเอาไว้ห้ามเปิดเด็ดขาดนะอากิระถ้าแกเปิดแล้วก็พวกแม่ก็จะตกอยู่ในอันตรายด้วยเพราะฉะนั้นทางนี้เดี๋ยวพ่อจะเป็นคนจัดการเองและเขาก็จะทำการจัดการฝูงซอมบี้ไปเรื่อยๆจนมันนั้นใกล้จะหมดเวลาแต่จู่ๆโรคประจำตัวของทางพ่อก็ได้เริ่มกำเริบขึ้นมาทำไมต้องเป็นในเวลาแบบนี้ด้วยนะซึ่งเขานั้นก็เลยทรุดลงแล้วกำลังจะถูกฝูงซอมบี้นะกัดกินได้ในที่สุดดูเหมือนจะหมดเวลาแล้วสินะน่าสมเพชจริงๆแต่ในทันใดนั้นคนที่ไม่คาดคิดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งนั่นก็คือฮิกุราชิมันได้ทำการช่วยเหลือทางพ่อของทางพระเอกเอาไว้ซึ่งพระเอกนั้นก็ได้สงสัยเพราะไม่คิดเลยว่าคนที่จะมาช่วยพ่อไว้จะเป็นนางฮิกุราชินะซึ่งฮิกุราชิก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันคิดมาตลอดเลยล่ะว่าแกน่ะตายยากน่าดูเลยและจู่ๆก็ได้มาเจอกับสถานการณ์ที่น่าสนใจเลยไม่ใช่น้อยซึ่งแท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้มาช่วยพ่อของทางพระเอกหรอกแต่มันจะใช้สถานการณ์บังคับนี่แหละในการขู่ทางพระเอกว่าถ้าหากพระเอกไม่ออกมาและซอมบี้นั้นกินทางพระเอกจนกลายเป็นซอมบี้แล้วก็มันแก้จากการพ่อของทางพระเอกซะจงเลือกมาซะว่าจะเอาแบบไหนน่ะซึ่งมันได้หัวเราะอย่างชอบใจกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้จบตอนที่11ตอนที่12เปิดมาผ่านระยะอดีตไปในตอนที่ทางฮิกุราชิน่ะเขายังเป็นเด็กเขาชอบไปเล่นน้ำที่สวนสาธารณะพร้อมกับเพื่อนๆของเขาซึ่งนั้นน่ะนับว่ายังมีความสุขเป็นอย่างมากแต่หลังจากที่เขาเริ่มเข้ามัธยมนิสัยเรื่องเก็บตัวก็เริ่มปรากฏตัวออกมาเขาจึงได้แยกออกจากกลุ่มเพื่อนแล้วไม่รู้ว่าตัวเองนั้นอยากจะทำอะไรกันแน่พอขึ้นชั้นมัธยมปลายเขาก็ไม่คุยกับใครเลยเอาแต่ฟัง
ราคุโกอ่านหนังสือประจำตลอด3ปีที่ผ่านมาแต่หลังจากได้เข้ามหาลัยเขาพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองเขาพยายามไปฝึก งานที่ต่างประเทศและก็ร่วมเป็นจิตอาสาและเขาสัมผัสพัฒนาตัวเองแต่นั้นนะก็ไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นเลยและในระหว่างที่ตัวเองไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันแน่จู่ๆเขาก็ได้ไปเจอกับทางอากิระซึ่งทางสถานการณ์ของทางฮิกุราชินะมันไม่ดีเลยแต่ทางไอ้หมอนี่หรือว่าอากิระนะมันกลับทำเหมือนว่าชีวิตของตัวเองนะมีความสุขได้ตลอดเลยล่ะซึ่งนั่นแหละยิ่งทำให้ฮิกุราชินะโกรธและเกลียดในตัวทางอากิระไปอย่างมากและภาพก็ตัดมาณปัจจุบันซึ่งในตอนนี้ทางพระเอกหรืออากิระนะเขาจะเปิดประตูและเข้าไปช่วยพ่อเขาไว้แต่เขาก็ถูกพ่อห้ามเอาไว้ก่อนห้ามเด็ดขาดเลยนะอากิระหากแกเปิดแล้วก็แกจะทำให้แม่นะตกอยู่ในอันตรายด้วยและอีกอย่างนึงลูกจะจากก่อนพ่อแม่ไปได้ยังไงล่ะหากแกทำแบบนั้นแกกับฉันตัดขาดความเป็นพ่อลูกกันซึ่งพระเอกในตอนนี้นะถึงว่าอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเขาไม่รู้ว่าจะเลือกเส้นทางไหนดีอีกฝั่งหนึ่งก็พ่อหากไม่ออกไปช่วยพ่อคงได้จบชีวิตแน่แต่ถ้าหากออกไปช่วยแม่ก็ต้องตกอยู่ในอันตรายซึ่งเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีล่ะและในทันใดนั้นทางแม่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าพ่อในตอนนี้นะเขามีโรคประจำตัวอยู่แถมที่นี่ก็มีหมอรักษาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีพ่อนะคงจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วล่ะซึ่งทางพระเอกที่รู้อย่างนั้นเขาก็แทบจะหมดหวังแต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงดีล่ะแต่เขาก็ยังคงคิดในแง่บวกอยู่ว่าเรายังมีความหวังอยู่นะวันพรุ่งนี้เองเราอาจจะได้มีวัคซีนกำจัดซอมบี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าหมดหวังแม่นค่ะผมยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อเลยนะและทางพ่อของพระเอกก็ได้พูดมาว่าจงช่วยเหลือผู้คนซะอากิระจงทำประโยชน์ให้กับสังคมซะจงอย่าโกหกเพื่อตัวเองคนเดียวจงเป็นคนที่เข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นต่อให้พ่อตายไปลูกก็ยังคงตอบแทนบุญคุณของพ่อได้พ่อจะยังคงดูความสำเร็จและความสง่าผ่าเผยของลูกจากบนสวรรค์นะทำเอาอากิระนั้นถึงกับร้องไห้ไม่อยู่และหลังจากนั้นทางฮิกุราชินะมันก็เริ่มจะเบื่อแล้วล่ะตอนนี้ก็นานแล้วแต่กลับไม่มีวี่แววว่าทางพระเอกนะมันจะเปิดประตูออกมาเลยชิคช่างจะเบื่อแล้วล่ะแต่ในทันใดนั้นประตูก็ได้เปิดออกและฝูงซอมบี้ที่ได้ยินมันจึงได้เดินเข้าไปและหลังจากนั้นนะก็ได้มีเสียงร้องของทางพระเอกดังกึกก้องและในที่สุดพระเอกเขาก็ได้เดินออกมาแต่ดูเหมือนว่าเขาน่ะได้กลายเป็นซอมบี้ไปที่เรียบร้อยทำเอาทางพ่อนั้นถึงกับเสียใจไปอย่างหนักเจ้าลูกบ้าลูกทำอะไรลงไปของลูกเนี่ยแต่ทางฮิกุราชินะมันจะสาใจอย่างสุดๆไปเลยล่ะในที่สุดไออากิระในฉันเกลียดขี้หน้ามันเลยตลอดมันจะได้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วสาใจสุดไปเลยเว้ยแต่ในระหว่างที่มันดีใจอยู่ดูเหมือนว่านี่นะพระเอกเขาจะยังไม่เป็นซอมบี้หรอกนะซึ่งกว่าทางฮิกุราชินะมันจะรู้ความจริงมันก็พลาดทายกับพระเอกและโดนกระชากคอเสื้อร่วงลงไปข้างล่างมันนั้นได้แต่วอยวายว่าทำไมกันล่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และภาพก็ได้ย้อนไปก่อนหน้านั้นทางพระเอกได้พูดกับทุกคนมาว่านี่อาจจะเป็นแผนที่เสี่ยงหน่อยนะแต่ผมอยากจะให้ทุกคนนะช่วยผมหน่อยเถอะอันดับแรกนะจะต้องปลอมตัวเป็นซอมบี้ซะก่อนซึ่งที่นี่นะก็จะมีสาวสวยที่ทำงานเป็นนักแต่งหน้าอยู่แล้วเธอจึงได้ทำการช่วยเหลือและปลอมแปลงให้กับทางพระเอกซึ่งเขานั้นได้คอสเพลย์กลายเป็นซอมบี้ซึ่งสภาพในตอนนี้นะโคตรจะเหลือเชื่อไปเลยล่ะและในที่สุดอากิระเขาก็ได้ทำการช่วยเหลือพ่อและทุกคนเอาไว้ได้สำเร็จแต่ทางฮิกุราชินะมันก็ไม่อยากจะเชื่อกับความผิดพลาดของมันได้ร้องไห้อย่างสุดชีวิตและพระเอกก็ได้ถามมาว่าแท้จริงแล้วนายนะฮิกุราชินายต้องการอยากทำอะไรกันแน่ซึ่งทางฮิกุราชิก็ได้พูดกับมาว่าผิดหรอที่ฉันอยากทำสิ่งที่ฉันชอบบ้างนะผิดหรอที่ฉันอยากทำสิ่งที่สุดเวียงไม่เหมือนกับนายนะซึ่งพระเอกก็ได้พูดมาว่าหากนั่นคือสิ่งที่นายอยากจะทำจริงๆแล้วก็ทำไมนายดูเหมือนไม่สนุกเลยล่ะถามมาทางฮิกุราชินั้นถึงกับอึ้งไปเลยล่ะและในทันใดนั้นซอมบี้ตัวนึงก็ได้เข้ามากัดขาทางฮิกุราชิกว่าเขาจะรู้ตัวนะเขาก็ได้ติดเชื้อไปที่เรียบร้อยและเขาก็ได้จัดการกับซอมบี้ตัวนั้นอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับร้องไห้เสียใจมากกว่าเดิมซึ่งทุกคนก็ได้บอกให้ทางพระเอกหรืออากิระนะเราไปกันเถอะพวกซอมบี้กำลังเดินทางมาที่นี่แล้วนะเราไม่มีเวลามากอีกแล้วล่ะและทางพระเอกก็ได้ถามกับทางฮิกุราชิอีกครั้งฤทธิ์ของนายที่นายอยากจะทำจริงๆนะมันคืออะไรกันแน่นายช่วยบอกฉันหน่อยสิซึ่งทางฮิกุราชิเขาก็ได้พูดว่าสิ่งที่เขาอยากทำยังหรอและเขาก็ได้ถูกพาไปในอดีตในวันที่เขายังมีความสุขกับเพื่อนอยู่ซึ่งนั่นแหละนับว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้อยู่กับเพื่อนมากมายแถมยังเล่นกันอย่างมีความสุขนี่นั่นหรอคือสิ่งที่ฉันอยากจะทำนะและเขาก็ได้บอกว่าเขาอยากจะเล่นน้ำอย่างสนุกที่สระว่ายน้ำสวนสาธารณะจังถามหมอทางพระเอกนั้นถึงกับอึ้งไปเลยล่ะนายนี่มันบ้าจริงเลยนะแล้วพระเอกนั้นก็ได้เข้าไปกอดทางฮิกุราชิพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าหากวันไหนฉันกลายเป็นซอมบี้เลยล่ะก็ไว้เราไปที่สระว่ายน้ำด้วยกันนะถามหมอทางฮิกุราชินั้นร้องไห้หนักไปมากกว่าเดิมและหลังจากนั้นเขาก็ได้ผลักทางพระเอกออกแล้วก็วิ่งไปหาฝูงซอมบี้พร้อมกับรอพวกมันนั้นให้ตามเขามายันติดๆถึงเขาได้วิ่งไปย้อนนึกถึงอดีตไปในตอนที่เขานั้นยังมีความสุขกับเพื่อนมากมายหลังจากนั้นเขาก็ได้วิ่งไปถึงลำธารและจู่ๆในห่วงเขากลับได้เห็นภาพของอากิระที่รออยู่ในสระว่ายน้ำรอให้ทางฮิกุราชินะก็โดดลงมาเล่นด้วยกันถามว่าฮิกุราชินั้น
ถึงกับร้องไห้เสียใจก่อนที่จะปล่อยตัวเองนั้นลงไปในลำธารแห่งนั้นแล้วหลังจากนั้นพวกพระเอกเขาก็ได้มารวมตัวกันเรียบร้อยทางเกนโจนั้นก็คิดว่าพระเอกน่ะได้กลายเป็นซอมบี้ไปได้อย่างนั้นหรอแต่สภาพของทางเกนโจในตอนนี้น่ะดูไม่ได้เลยทีเดียวเต็มไปด้วยขี้มากมายเลยล่ะส่วนทางชิซุกะน่ะเขาก็ได้ช่วยทุกคนและเหล่าชาวบ้านทั้งหมดน่ะมารวมตัวกันที่นี่หมดแล้วต่อไปก็คือหาทางหนีก่อนดีกว่าแต่ทำไงกับรั้วตรงนี้ดีล่ะและทันใดนั้นเบียทรีก็ได้ตะโกนบอกว่าทุกคนหลีกทางให้หน่อยค่ะฉันจะพุ่งโจมตีและทำลายรั้วทั้งแบบนี้แหละทุกคนที่เห็นเบียทริกนั้นถึงก็ยิ้มออกแล้วก็ได้รีบออกห่างและหาที่หลบกันก่อนเบียทริกได้พุ่งตัวเข้ามาแล้วก็ทำลายรั้วได้อย่างสำเร็จและทุกคนก็ได้รีบวิ่งหลบหนีไปฝูงซอมบี้นั้นก็ยังคงตามมาเรื่อยๆนะแต่หลังจากที่มาถึงสะพานน่ะดูเหมือนสะพานมันจะได้ขาดไปแล้วทำเอาทุกคนนั้นถึงกับร้องไห้เสียใจไปเลยอะไรกันน่ะทางหนีทางสุดท้ายของพวกเราซึ่งในระหว่างที่ทุกคนกำลังหมดอะไรตายอยากอยู่จู่ๆก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างลอยเข้ามารับนิวไว้ซะสิซึ่งนั้นก็จะไม่ใช่ใครแต่ไปทางคุณลุงที่อยู่บ้านต้นไม้นั่นแหละลุงได้เข้ามาช่วยสร้างสะพานเอาไว้ให้เอาละทุกคนรีบข้ามมาเร็วและทางพระเอกกับเกนโจน่ะก็ได้เสนอว่าทุกคนน่ะข้ามไปก่อนเลยเดี๋ยวพวกเขาทั้งคู่จะดึงสะพานเอาไว้ให้ทุกคนได้รีบวิ่งกันไปอย่างสุดชีวิตต่อไปก็เหลือทางเกนโจอากิระแล้วทางคู่ได้เอาหมัดมาชนกันเอาละถึงตามพวกเราแล้วล่ะลุยกันเถอะแล้วพวกเขาก็ได้กระโดดไปทางที่มันเสี่ยงอันตรายมากๆแต่ทางคู่น่ะกลับรู้สึกมีความสุขและในที่สุดพวกเขาก็ได้หนีรอดชีวิตมาจนหมดแล้วพอกับทางพระเอกน่ะก็ได้เอื้อมมือเข้ามาช่วยรั้งตัวทางพระเอกเอาไว้พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าพยายามได้ดีมากเลยนะอากิระหากไม่มีลูกแม่และคนอื่นๆในหมู่บ้านคงไม่มีใครรอดชีวิตแล้วล่ะพ่อน่ะภูมิใจในตัวลูกสุดๆไปเลยและทางคู่ก็ได้จับมือกันอย่างมีความสุขและหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ทำการช่วยเหลือกันและจัดการกับเหล่าซอมบี้พร้อมกับปิดอุโมงค์ทางเข้าไว้เหมือนดังเคยเพียงเท่านี้ทุกคนน่ะก็จะกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านได้อีกแล้วซึ่งถึงแม้หมู่บ้านที่นี่น่ะจะย่ำแย่ก็เถอะแต่นี่ก็คือหมู่บ้านของพวกเขาไม่มีทางหนีไปที่อื่นกันหรอกส่วนเรื่องซ่อมแซมน่ะก็ได้คุณลุงมาโนคุณลุงที่อยู่บ้านต้นไม้น่ะเข้ามาดูแลในเรื่องนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยล่ะเพราะคุณลุงน่ะมีความสามารถมากมายส่วนทางน้องโรลี่น่ะในตอนนี้ก็ได้มาช่วยทางเกนโจซ่อมกำแพงรั้วไฟฟ้าที่เกิดจากการทำลายก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้น่ะดูเหมือนน้องจะยิ้มแย้มร่าเริงมาแล้วล่ะถามมาทางเกนโจแล้วถึงกับสงสัยว่าทำไมนิสัยถึงเปลี่ยนไปล่ะซึ่งน้องจะปล่อยตัวเองให้เศร้าอยู่ตลอดไม่ได้หรอกนะร้องไห้ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรทำให้รั้วเสร็จก่อนดีกว่าและอีกอย่างนึงเพราะมีคนทำให้หนูยิ้มได้น่ะหนูจะเดินหน้าต่อไปนะคะขอบคุณมากเลยล่ะคุณพี่ได้ราตลกและหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่พ่อของทางอากิระสภาพของเขาตอนนี้น่ะดูเหมือนจะย่ำแย่สุดๆไปเลยล่ะและทางคันแม่ก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับพูดถึงเรื่องราวก่อนหน้านี้น่ะคุณพ่อน่ะถามอยู่ตลอดเลยนะว่าลุงน่ะโทรมาบ้างหรือเปล่าทักมาบ้างหรือเปล่านะถามแม่ทุกวันแต่ทางพระเอกกลับคิดว่าก็สถานการณ์ในตอนนี้น่ะมีโรคระบาดซอมบี้ไปทั่วมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะที่พ่อจะเป็นห่วงกันนะแต่เปล่าเลยพ่อนะถามตั้งแต่ที่ลูกออกจากหมู่บ้านนี้ไปแล้วล่ะทำมาทำพระเอ็นถึงกับอึ้งเพราะเขาคิดว่าพ่อนะไม่เคยสนใจในตัวเขามาเลยตลอดและทุกคนก็ได้มารวมตัวกันซึ่งทางอากิระน่ะในตอนนี้เขาจะร้องไห้ไปอย่างหนักพร้อมกับพูดสมมุติขึ้นมาว่าหากวันหนึ่งพ่อเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ผมจะคอยปกป้องเองทั้งแม่และผู้คนในหมู่บ้านผมจะทำส่วนของพ่อเทนเองนะทุกคนนั้นถึงกับเศร้าตามไปเลยล่ะและทางพระเอกก็ได้ถามว่าสรุปแล้วพ่อเป็นโรคอะไรอย่างนั้นหรอและแม่แกเลยพูดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วโรคที่พ่อเป็นน่ะคือลิซิดวงน่ะทำเอาอากิระนั้นถึงกับทำหน้าเวอร์ลิซิดวงอย่างนั้นเหรอครับใช่เลยล่ะเป็นลิซิดวงน่ะพ่อไม่ชอบไปโรงพยาบาลอีกด้วยแล้วก็ชอบปล่อยมันทิ้งเอาไว้ยืนยังยืนแทบไม่ได้เลยล่ะและอากิระก็ได้ถามถึงและอาการหอบๆนี่ล่ะเกิดจากอะไรอย่างนั้นหรอพอดีว่าช่วงนี้อากาศที่บ้านนอกตอนกลางคืนน่ะมันเริ่มที่จะร้อนขึ้นเรื่อยๆคนอายุมากก็เลยหลับไม่สบายน่ะหรือเรียกง่ายๆคือพ่อเขาแค่นอนกรนเท่านั้นแหละยิ่งทำให้ทางอากิระนั้นอึ้งเข้าไปมากกว่าเดิมแต่เขานั้นก็เริ่มที่จะหัวเราะและยิ้มได้งั้นหรอเป็นเพียงแค่ลิซิดวงอีสินะและอากิระก็ได้นึกถึงสิ่งที่พ่อของเขาพูดเอาไว้ก่อนหน้านั้นลูกต้องมีความฝันนะอากิระเอาให้ยิ่งใหญ่กว่านี้เลยล่ะลูกผู้ชายนะหากไม่มีความฝันมันก็ไม่ทำให้หนักแน่นเอานะแล้วพระเอกก็ได้พูดขึ้นมาว่าดีละถ้าอย่างนั้นผมจะออกจากหมู่บ้านดีกว่าทุกคนนั้นก็ได้สงสัยออกจากหมู่บ้านอย่างนั้นเหรอคะทำไมอย่างนั้นหรอซึ่งสาเหตุการเกิดโรคซอมบี้นั้นมาจากไวรัสที่หลุดออกมาซึ่งชิซุกะน่ะเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้งั้นมันก็หมายความว่ามีวิธีรักษาญี่ปุ่นอยู่ไงล่ะพวกเรานะจะเอาเดินทางไปรอบญี่ปุ่นและหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ซะอีกอย่างนึงจะพาพ่อเข้าทำการรักษาโรคลิซิดวงอีกด้วยนับว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ต่อเลยล่ะซึ่งทางพ่อของอากิระนั้นก็ได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับดีใจในลูกชายคนนี้เป็นอย่างหนักและหลังจากนั้นทางพระเอกก็ได้เริ่มเขียนร้อยสิ่งของตัวเองขึ้นอีกครั้งอันดับที่44พาพ่อเข้าการรักษาผ่าตัดโรคลิซิดวงแถมยังได้เชิญเพื่อนๆนะให้มาเขียนสมุดเล่มนี้ด้วยกันสิคนไม่รอช้ารีบเข้ามาร่วมกันเขียนส่วนทางเกนโจน่ะหลังจากที่เขาได้ช่วยน้องโรลีให้รอดพ้นจากการร้องไห้ทำให้เขาเร
รื่องมีเป้าหมายอีกครั้งนั่นก็คือทำให้บุคคลยิ้มให้ได้มากที่สุดและทางน้องชิซุกะน่ะน้องอยากจะทำตามความฝันสมัยเด็กของน้องให้เป็นจริงนั่นก็คือการเป็นหมอไงล่ะส่วนเบียร์ทิกก็แน่อยู่แล้วน้องอยากจะเที่ยวญี่ปุ่นในสภาพที่ไม่มีซอมบี้และอยากจะทำให้ทิวทัศน์ที่งดงามของญี่ปุ่นนั้นกลับคืนมาและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มเขียนข้อมูลต่างๆนานาจนในที่สุดก็เขียนเอาเกือบเต็มหน้ากระดาษเลยทีเดียวล่ะและเช้าวันต่อมาพวกเขาก็ได้เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางกันแล้วและพวกกัปตันพระเอกก็ได้เริ่มออกเดินทางครั้งใหม่กันต่อซึ่งอันดับแรกนะทุกคนได้มาถามว่าดีล่ะเราจะไปที่ไหนกันดีนะเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะทางชิซุกะจึงได้เสนอว่าคงจะต้องไปสถาบันวิจัยโรคติดต่อแล้วนะไม่ก็ฐานทัพของทหารอเมริกาอะไรแบบนี้ทุกคนได้คิดกันมากมายแต่จู่ๆทางพระเอกนะก็ได้บอกว่ามันต้องทางเหนือสิทางเหนืองั้นเหรอใช่แล้วล่ะหากพูดถึงที่ท่องเที่ยวแล้วก็ต้องไปทางเหนืออย่างเดียวทุกคนตื่นเต้นกันไม่ล่ะฉันล่ะตื่นเต้นสุดๆไปเลยและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางกันอย่างสนุกสนานซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นะนับว่าราบรื่นอย่างสุดๆแล้วก็ได้จบตอนที่12ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องร้อยสิ่งที่อยากทำก่อนที่จะกลายเป็นซอมบี้ทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้และถ้าเพื่อนๆได้ไปอยู่ในสถานการณ์เดียวกับทางอากิระทุกคนนั้นอยากจะเขียนอะไรลงไปในสมุดเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์และเล่าเรื่องราวบอกแอดกันหน่อยนะแล้ววันนี้นะแอดก็ต้องขอตัวลากลับไปก่อนละสวัสดีครับก่อนที่จะปิดคลิปวิดีโอนี้ถ้าคุณผู้ชมถูกใจหรือว่าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะ